12นาฬิกากับอีกประมาณ12นาทีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเรากันเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เริ่มต้นตั้งแต่เวลานี้ครับ4ทุ่มเรื่อยไปจนถึงตีหนึ่งโดยประมาณครับอยู่กับพวกเราทีมงาน The Ghost Radio นำทีมโดยผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีครับพร้อมด้วยทีมงานพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มแล้วก็น้องวีวี่ผีหน้าสวยครับมาประจำการมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21ตุลาคม2561ครับเดือนที่10ของปี2561นับไปนับมาเหลืออีกแค่2เดือนกว่าๆเราก็กำลังจะผ่านพ้นปี2561กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ใครที่ยังข้างค้างอะไรอยู่ยังไม่ได้ทำคิดว่าจะทำรีบทำซะนะครับบางสิ่งบางอย่างอย่าปล่อยให้มันข้ามปีครับคุณผู้ฟังเอาจริงๆวันเวลามันผ่านไปเร็วมากครับเผลอแป๊บเดียวจะสิ้นปีละเหมือนพึ่งปีใหม่ไปไม่นานนี้เองนะครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญประสบการณ์ขนหัวลุกขนหัวตั้งกันเหมือนเช่นเคยครับและก็ต้องบอกคุณผู้ฟังทุกครั้งด้วยนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นก็แล้วกันครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญผ่านทาง The Ghost Radio ของเราสามารถที่จะฝากเรื่องมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับที่เราไลฟ์สดกันอยู่หน้าตอนนี้ส่งตรงที่พี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มได้โดยตรงครับที่0832803789 0832803789นะครับโทรมาไม่ติดไม่มีคนรับสายฝากมาเป็นข้อความทางอินบ็อกซ์ของทางแฟนเพจ The Ghost Radio ก็ได้ครับที่ www.facebook.com/theghostradio อย่าลืมกดไลค์เพจกันไว้ด้วยนะครับเอาไว้ติดตามข่าวสารต่างๆจากทาง The Ghost Radio ของเราครับรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางสำหรับท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่ากันแบบสดๆสามารถที่จะฝากมาเป็นตัวหนังสือได้นะครับที่อีเมลของรายการครับ theghostradiothailand@gmail.com นั่นเองครับส่วนช่องทางในการรับชมรับฟังของเราทางแอปพลิเคชัน The Ghost Radio ในส่วนของ iOS สามารถดาวน์โหลดกันได้ตามปกตินะครับเข้าไปเสิร์ชหาคำว่า The Ghost Radio ที่ App Store ได้เลยครับแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือส่วน Android ยังคงดาวน์โหลดไม่ได้เหมือนเดิมฮะส่วนช่องทางในการฟังย้อนหลังผ่านทาง Jux Music Application เข้าไปตรงช่องค้นหานะครับแล้วก็เซิร์ชหาคำว่า The Ghost Radio เป็นภาษาอังกฤษได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนที่เราได้มีการอัพคลิปใหม่ๆลงในส่วนของ Jux Music Application ครับแล้วก็รวมไปถึงการฟังผ่านทางไลฟ์สดที่ YouTube Live ครับ Channel The Ghost Radio Official ที่เราเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนที่เรามีการไลฟ์สดแล้วก็มีการอัพคลิปใหม่ๆส่วนวันนี้ดูเหมือนว่า YouTube เครื่องผมทั้ง2เครื่องไม่แจ้งเตือนนะแต่ของ VV แจ้งเตือนเอาสิอ่ะงงดีนะครับแล้วแต่อารมณ์ของเขานะครับแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงสำหรับเรื่องย้อนหลังเมื่อคืนนี้นะครับพอดีน้องอู๋เซเลอร์แมนผู้ที่เป็นแอดมินอยู่ในส่วนของการอัพคลิปอัพเรื่องลงที่ YouTube Channel The Ghost Radio Official ของเราแจ้งมาว่าเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ที่น้องอู๋เขาต้องรีโมทนะครับไปที่ทำงานนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ที่ทำงานปรากฏว่ามันแฮงฮะ
แล้วก็ไม่สามารถเข้าไปในที่ทำงานได้ต้องรอวันจันทร์เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่จะฟังย้อนหลังรบกวนนะครับฟังในส่วนของคลิปไลฟ์สดเมื่อคืนตัวเต็มย้อนหลังไปก่อนส่วนคืนนี้ก็เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้น่าจะฟังกันได้ครบหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ครับน้องอู๋จะอัพคลิปย้อนหลังตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วก็รวมไปถึงคืนวันนี้ด้วยยังไงก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราคงจะมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมๆกันครับวันนี้สายแรกของเราจะเป็นสายของคุณแอมครับคุณแอมจะมาพร้อมกับเรื่องของวอร์ดเด็กติดวิญญาณครับหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของคุณฟิล์มคุณฟิล์มจะมาพร้อมกับเรื่องของร่างสลับผีแล้วก็จะเป็นเรื่องของคุณทรายครับคุณทรายจะมาพร้อมกับเรื่องของรูมเมทเปลี่ยนชีวิตนี่คือทั้ง3เรื่องที่จะมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำตามธรรมเนียมของ The Ghost Radio ของเราสักนิดหนึ่งก่อนเอาเท่าที่ผมอ่านทันก็แล้วกันนะครับรายงานตัวรายงานผลการรับฟังสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้รับชมรับฟังกันอยู่ที่ไหนผ่านทาง The Ghost Radio Official ทาง YouTube Live ของเราสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 4,662 ท่านที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวออกตัวอีกอันนึงนะครับวันนี้ถ้าผมอาจจะพูดไม่ชัดไปบ้างนี่ต้องขออภัยด้วยพอดีวันนี้กินข้าวอร่อยไปหน่อยกัดลิ้นตัวเองครับ แล้วมันไปโดนข้างๆลิ้นอะเวลาบางทีมันจะกระดกลิ้นหรือว่าจะใช้คำควบกล้ำฮะคุณผู้ฟังลิ้นมันไม่ยอมไปนะครับยังไงขออภัยไว้ก่อนก็แล้วกันฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยพี่แจ็คเมาหรือเปล่าทำไมพูดไม่ชัดมีส่งเข้ามานะครับบอกว่าที่ภูเก็ตนะครับที่บางกรวยที่หนองแคที่พังงาที่ระนองที่นาโศกที่ปายแม่ฮ่องสอนนะครับที่เยาวราชที่ประเทศจีนครับที่แมคโครจรันนะครับที่บางเขนสมุทรสาครที่ตลิ่งชันครับราชเทวีบางประกอก8โรงพยาบาลบางประกอก8นะครับท่าน้ำนนครับที่สีคิ้วที่ชุมพรครับที่กำแพงเพชร BTS วงเวียนใหญ่ครับหรือสอดนราธิวาสบุรีรัมย์อุทัยธานีแม่สอดสมุทรปราการครับสระบุรีตลิ่งชันเพชรบุรีปากท่อนะครับสวีเดนกำแพงเพชรปากีสถานครับอ่างทองลพบุรีลำลูกกาจังหวัดเลยอยุธยาปทุมขอนแก่นฮะจอมทองเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ทักทายกันเข้ามาในช่วงแรกในค่ำคืนวันนี้ค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมครับเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณแอมครับคุณแอมบอกว่ามีประสบการณ์แปลกๆชวนหลอนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคตะวันออกจะมาเล่าให้ฟังครับใช้ชื่อเรื่องว่าวอร์ดเด็กติดวิญญาณอย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังนั้นอยากจะฟังเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นแนะนำให้มีสมาธิมีจินตนาการในการฟังบิ้วตัวเองโดยการปิดไฟหรือว่าเปิดไฟสลัวๆนะครับแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยรับรองว่าคุณผู้ฟังนั้นจะได้อรรถรสในการติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแอมได้เป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณแอมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะครับผมคุณแอมตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนโทรจากที่ที่พักค่ะโทรจากที่พักที่ทำงานค่ะถ้าสมมุติว่าถามเกี่ยวกับจังหวัดนี่อย่าบอกว่าตัวของคุณแอมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนี้ไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลค่ะพอดีแอมทำงานอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกอ๋อโอเคแล้วคราวนี้มีเหตุที่ว่าต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าลูกสาวป่วยแล้วต้องแอดมิทอ๋อโอเคงั้นผมไม่ถามจังหวัดก็แล้วกันว่าโทรมาจากที่จังหวัดไหนเพราะว่าถ้าบอกจังหวัดจะรู้เลยโอเคได้เดี๋ยวถามอย่างนี้ก็แล้วกันคุณแอมปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับจะเป็นฟังแห้งค่ะแบบว่าฟังจาก YouTube อะไรแบบนี้อ๋อส่วนมากจะฟังย้อนหลังเนาะ
นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเดี๋ยวถามก่อนเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับไม่นานค่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณไปแอดมิทประมาณวันอังคารที่ผ่านมาเฮ้ย เดี๋ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะค่ะเมื่อไม่กี่วันนี้เพิ่งกลับมามันสดๆร้อนๆมากเลยเออมากเลยค่ะนะครับเรื่องราวที่อยากจะเล่าไปเล่าแบบหลังจากคืนที่เจอเรื่องแต่ว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหนึ่งคืนก็เลยเดี๋ยวไว้วันหลังดีกว่าโอ้ถ้าโทรมาเล่าจากที่เกิดเหตุนี่มันจะพีคมากเลยนะ นะครับมาว่าคุณแอมมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นยังไงครับบอกวอร์ดเด็กติดวิญญาณที่ว่านี้เชิญเลยครับค่ะอันนี้แอมต้องเล่าก่อนพอดีแอมทำงานอยู่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกครับเกาะแห่งเนี้ยคือถ้าจะไปฝั่งเพื่อพาลูกไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ย มันจะมีเวลาคือเรือมันจะมีตามเวลาไม่ได้มีตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนั่นก็คือถ้าไปอยู่โรงพยาบาลก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลไม่สามารถกลับได้อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอพาลูกสาวไปตรวจก็สรุปว่าเป็น RSV ก็เลยต้องแอดมิทอยู่โรงพยาบาลนะคะวันที่ไปเนี่ยคือมีสามีมีแอมมีคุณย่าแล้วก็มีลูกทั้งหมดผู้ใหญ่3เด็ก1นะคะโรงพยาบาลแห่งนี้เคยพาลูกสาวอ่ะไปแอดมิทแล้วแบบ 3-4 ครั้งค่ะคุ้นเคยกับนางพยาบาลคุ้นเคยกับสถานที่มากก็วันนั้นก็ได้ไปได้ห้องอยู่ตรงหัวมุมเลยค่ะห้องค่อนข้างกว้างเลยเราก็แบบเออโอเคห้องกว้างเพราะแบบเราต้องนอนอยู่กับลูกด้วยต้องเล่าก่อนว่าสภาพของห้องเนี่ยคือเนื่องจากเป็นวอร์ดของเด็กเนี่ยเขาก็จะปูที่นอนกับพื้นเลยเพื่อกันเด็กตกนะคะแล้วก็ที่นอนจะค่อนข้างใหญ่แอมก็จะนอนกับลูกคุณย่าก็จะนอนถัดจากลูกซึ่งเป็นปูฟูกแล้วก็สามีที่มาด้วยก็จะนอนเป็นโซฟาคือถัดกันเลยถัดไปทางด้านขวาก็คือนอนเรียงกันเลยนอนเรียงกันเลยแล้วก็ปลายเท้าจะเป็นห้องน้ำนะคะด้านขวาของปลายเท้าเราเนี่ยก็จะเป็นม่านค่ะเป็นม่านที่แบบเหมือนตามโรงพยาบาลที่แบบไม่ใช่บ้านม่านเบาๆค่ะม่านหนักแล้วก็เปิดออกไปจะเป็นระเบียงซึ่งเอาไว้ล้างจานไว้ตักผ้าต่างๆก็คืนแรกก็มีสามีมีแอมมีคุณย่าแล้วก็มีลูกสาวก็นอนปกติไม่มีอะไรนะคะพอคืนที่สองด้วยความที่ว่าลูกแอมเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่แบบคือเวลาเขาป่วยไม่สบายเขาก็จะแบบนอนดิ้นนอนไม่อยู่กับที่เหมือนปกติอะไรเงี้ยก็แบบก็กลัวลูกจะแบบตกที่นอนอะไรต่างๆแอมก็จะไม่ค่อยนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือแบบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเขาก็จะเข้ามาตรวจไข้มาอะไรตลอดเวลาอยู่แล้วแอมจำได้ว่าวันนั้นแอมนอนไปน่าจะหลังเที่ยงคืนไปแล้วค่ะไม่รู้ว่าตีอะไรเพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแอมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่ว่าจะมองดูลูกตัวเองอีกทีว่าลูกอยู่ตรงไหนของเตียงตกที่นอนหรือเปล่าต่างๆวันนั้นคือวันที่แฟนแอมกลับบ้านกลับมาที่เกาะแล้วด้วยนะคะคือพอดีเป็นห่วงเรื่องงานก็เลยบอกว่าให้เขากลับไปก่อนเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกสาวต้องอยู่อีกกี่คืนค่ะแอมก็ตื่นขึ้นมาเพื่อมองดูลูกสาวเสร็จปุ๊บแต่สิ่งที่มันแบบทำให้คันเหตุความสนใจของแอมไปมากกว่าลูกสาวเนี่ยก็คือม่านที่อยู่ปลายเท้าฝั่งขวาค่ะที่เปิดเป็นระเบียงอ่ะคุณที่แจ็คลองคิดถึงแบบถ้าเราจะไปแอบใครสักคนหนึ่งเราต้องเปิดม่านสะบัดนิดนึงใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเข้าไปแอบถูกต้องค่ะแอมเห็นแบบนั้นแต่คือแอมไม่เห็นว่าวิญญาณนั้นมีเท้ามีอะไรรูปร่างไงคือไม่ได้เห็นเป็นตัวนะคะแต่เห็นว่าม่านสะบัดปุ๊บมีคนเข้าไปแอบแต่ใครที่ไปแอบเนี่ยเป็นเด็กหุ้ยค่ะประมาณน่าจะไม่เกิน3 ขวบอะ2-3 ขวบแค่นั้นไม่ถูกกว่านั้นเราแอมมั่นใจด้วยเนื่องจากว่าแฟนแอมก็กลับไปแล้วเราอยู่กันแบบคุณย่าคุณหลานแล้วก็แอม3 คนเป็นผู้หญิงหมดเลยเราก็ต้องแบบปิดห้องให้มิดชิดทางด้านแบบระเบียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือมั่นใจเพราะเป็นคนปิดเองคือลมไม่เข้ามาแน่นอนคือตอนที่มองลักษณะมันเหมือนคนแบบกระตุกม่านแล้วก็เข้าไปแอบคือตอนที่มองไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลยว่าม่านเนี่ยมันอ่ะโอเคนึกภาพออกเวลาจะเข้าไปแอบหลังม่านมันต้องมีการเปิดม่านออกมาแล้วเอาตัวแทรกเข้าไปถูกไหมใช่เออเราเห็นเป็นแบบอย่างนั้นเลยเออไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงอะค่ะแต่ว่าเป็นเด็กชายเด็กครับแล้วคราวนี้แอมตอนนั้นคือในความรู้สึกของแอมอะ
ม่ได้รู้สึกกลัวนะคะพี่แจ๊คแต่แอมรู้สึกตื่นเต้นแบบนี่เราเรียกว่าผีเราถึงแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบประสบการณ์เราก็แบบไม่ได้จะมีแบบนี้มาก่อนคราวนี้แอมก็ยิ่งมองเลยค่ะคือถามว่าห้องมืดไหมห้องไม่มืดเพราะว่าแอมจะเปิดห้องไฟในห้องน้ำนะคะแล้วก็แงห้องน้ำนิดนึงเพราะว่าเวลาคุณพยาบาลเข้ามาเขาจะได้แบบเดินได้แบบไม่มืดอะไรอย่างเงี้ยเวลามาวัดไข้น้องแอมก็ยิ่งเพ่งเลยตรงมาว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรทำไมฉันเห็นอะไรเสร็จปุ๊บพอยิ่งเพ่งสักพักนึงค่ะม่านมันก็ฟีดกลายเป็นรูปร่างตรงม่านเหมือนเดิมครับก็คือมันก็รีบหลับตาแบบรีบนอนหลับไปเลยอะค่ะครับครับเหมือนเขารู้ว่าเราเหมือนเขารู้ว่าเรามองแล้วเขาก็หายไปม่านมันก็เลยกลับมาอยู่สภาพเดิมครับแล้วพอมาตอนเช้าตื่นเช้ามาแอมก็แบบเอายังไงดีจะเล่าให้คุณแม่ฟังดีไหมกลัวคุณแม่จะกลัวเพราะว่าหมอบอกว่าพอดีน้องท้องเสียจะต้องอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนนะประมาณนี้ก็เลยต้องอยู่ต่อคราวนี้ก็เลยไลน์ไปหาแฟนที่กลับมาเกาะแล้วค่ะก็เลยมาไลน์มาหาว่าเนี่ยแอมเจออย่างนี้อย่างนี้ทำยังไงดีแฟนก็บอกว่าแอมเมื่อวานวันพระไงค่ะก็เลยอ๋อสงสัยมันเป็นวันพระด้วยเขาก็เลยแบบเราเลยสามารถแบบอาจจะสื่อสารกับเขาได้ในระยะนึงเพราะว่าเราก็เคยมาโรงพยาบาลนี้หลายครั้งแต่เราไม่เคยเจอเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วแฟนก็ให้คำแนะนำว่าให้เอาไปเอาพวงมาลัยมาไหว้ศาลอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเลือดแบบตอนเรามาแอดมิดน่ะเรารีบมากเราไม่ได้มีอะไรไหว้เลยแอมก็เลยไปตลาดแล้วก็ไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้ศาลพระพรหมด้านหน้าแล้วก็ซื้อพวงมาลัยมาไหว้ยืนยันตอนนั้นนะคะครับครับแล้วก็แต่ไม่ได้จุดพูดนะคะแล้วก็ซื้อขนมที่แบบถุงเบาๆหอละ5บาทครับแล้วก็นมเปรี้ยวแล้วก็ที่ไม่ลืมคือของเล่นก็แอนก็ซื้อตุ๊กตามาตัวนึงมันสูงประมาณ 5-6 นิ้วอะค่ะครับเป็นตุ๊กตาที่แบบแบบแขนดัดขาได้เป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงมีผมจุก2จุกสีชมพูครับแอนก็รู้แล้วว่าถ้าแอมวางข้างหน้าขวดนมก็อาจจะหล่นได้ง่ายถ้ามันยืนแอมก็เลยดัดขามันดัดแขนมันให้มันนั่งแล้วก็วางไว้หน้าขวดนมหลังจากนั้นก็โอเคก็พูดกับเขาว่าแบบเนี่ยคืนนี้อยู่อีกคืนนะไม่ต้องมาให้เห็นเลยนะรู้สึกกลัวขนมเอาไปกินเลยของเล่นเอาไปเล่นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่แม่แล้วก็น้องจะกลับแล้วนะคุณคนทำความสะอาดก็คงจะมาเอาไปทิ้งนะก็อธิษฐานไว้แบบนี้เสร็จปุ๊บไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะแอมบอกไปอีกทีคือสิ่งที่น่าใจคือตุ๊กตาหายไปเดี๋ยวณตอนนั้นเนี่ยเราวางของทั้งหมดไว้ตรงไหนของห้องเอ็ดไว้ตรงระเบียงค่ะขอทีแล้วตรงระเบียงที่เปิดระเบียงออกไปแล้วก็ไว้มันจะสูงมาแค่เครือบเดียวค่ะที่ส่งรูปในทางทีมงานโอเคตอนนี้ผมมีรูปนี้อยู่นะครับในรูปเนี่ยคุณประมาณแค่เครือบเดียวแล้วล่ะเดี๋ยวคุณแอมใจเย็นนะครับคือในรูปนี้เนี่ยคุณแอมถ่ายมาคือมันเป็นรูปของระเบียงคุณผู้ฟังนะครับระเบียงก็จะเป็นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเหมือนเป็นท่อเหล็กกลมๆนะครับคุณแอมก็จะเอาพวงมาลัยเนี่ยวางไว้ตรงท่อเหล็กข้างบนนะครับแล้วก็ตรงปูนนะครับที่มันเป็นที่วางได้ก็จะมีขวดนมมีถุงขนมณตอนนั้นเนี่ยถามก่อนว่าตุ๊กตามันวางอยู่ข้างขวดนมใช่ไหมฮะค่ะวางข้างหน้าขวดนมวางข้างหน้าขวดนมหมายถึงว่ามันวางยื่นออกไปข้างนอกเหรอไม่ค่ะอยู่บนแท่งปูนนั้นวางหน้าอ๋อโอเคก็คือวางข้างขวดนมเพราะว่าขนมเนี่ยมันจะอยู่ชิดกำแพงถูกไหมแล้วก็เป็นขวดนมและข้างๆก็ต้องเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาหายไปตุ๊กตาหายไปแล้วถัดจากแท่นนมอ่ะก็จะมีชั้นพักออกไปอีกประมาณ1ฟุตได้ค่ะก็เลยแอมก็ค่อนข้างแปลกใจว่าถ้ามันตกมันก็น่าจะไม่เกินชั้นพักตรงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคือถ้าตกออกไปข้างนอกเลยก็น่าจะแบบลมแรงมากเอาจริงๆมั้ยถ้าลมแรงนะถ้าลมแรงถุงขนมต้องปลิวก่อนถูกป่ะค่ะ
แต่ตุ๊กตาหายไปแต่อันนี้อันก็ไขข้อสงสัยของตัวเองด้วยกันคือตอนเย็นเดินลงไปดูก็เห็นจริงๆว่าตุ๊กตาตกลงไปอยู่ข้างล่างอ๋อมันตกที่อันสงสัยคือค่ะมันต้องลมแรงมากจริงๆนะคะอืมครับค่ะประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเย็นวันนั้นพยาบาลก็เข้ามาอีกอันก็ตอนนั้นแอมเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็ขนลุกไปรอบนึงแอมก็เลยบอกแม่แม่แอมจะถามพยาบาลดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะครับเพราะว่าแบบแอมเป็นแม่คนนะคะแอมรู้สึกว่าถ้าวิญญาณลูกเขายังอยู่แต่พ่อแม่เขากลับไปแล้วเขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยสงสารครับก็เลยลองถามพยาบาลดูดีกว่าเขาแบบแต่คุณพยาบาลคะคุณพยาบาลแอมไม่รู้ว่าคุณพยาบาลจะบอกหรือเปล่าแต่เมื่อวานแอมรู้สึกว่าแอมสัมผัสได้นะคะครับประมาณนี้แอมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยค่ะม่านอันเนี้ยแอมเห็นมันสะบัดเสร็จแล้วสิ่งที่ทำให้แอมขนลุกคือคุณพยาบาลพูดต่อจากแอมได้ว่าเขาเข้าไปแอบใช่ไหมคะเฮ้ยพยาบาลพูดตอบแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะเหรอค่ะเออพูดต่อคำจากแอมได้เลยว่าเขาเข้าไปแอบใช่ไหมคะครับแอมก็บอกว่าใช่ค่ะแอมวิ่งกระโดดกลับมากอดกับแม่ว่าแบบแม่เห็นไหมว่าแอมไม่ได้ตาฝาครับครับค่ะเสร็จแล้วแอมก็เลยถามว่ามันมีใช่ไหมคะคุณพยาบาลก็ตอบว่ามีค่ะครับไม่น่าเชื่อว่าคุณพยาบาลจะตอบเราแบบนั้นค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าคือบางคนที่อยู่ห้องเนี้ยแบบญาติผู้ป่วยหรืออะไรเงี้ยก็เคยบอกพยาบาลเหมือนกันว่ารู้สึกว่าอยู่ห้องเนี้ยแต่เหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยตลอดเวลาครับค่ะแต่ว่าถ้าถามเขากลับไปว่าเคยมีเด็กเสียชีวิตหรอคะหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งมาทำงาน4เดือนเขาเลยไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้น4เดือนคือมีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบคือในโรงพยาบาลก็มีหลายชั้นอะไรเงี้ยด้วยครับแต่ที่น่าแปลกใจที่น่าแปลกใจคือทำไมพยาบาลเขาพูดตรงกับสิ่งที่เราเห็นคือถ้าเป็นพยาบาลโดยปกติทั่วไปม่านมันสะบัดเหรอคะคือเขาอาจจะพูดไปในทางอื่นก็ได้แต่เนี้ยเขาพูดบอกเขาเข้าไปแอบใช่ไหมคะใช่ค่ะเออแปลว่าอาจจะเคยมีใครที่เห็นในอย่างนี้เป็นประจำหรือเปล่าครับครับค่ะแล้วทำยังไงต่อคุณแอมตอนทำยังไงต่อก็อธิษฐานคิดอย่างเดียวเลยค่ะว่าแบบเดี๋ยวคืนนี้รอดอีกคืนขอร้องให้อย่าแบบไม่ว่ายังไงคืออย่าให้ฉันได้สัมผัสได้อีกเลยคือแบบอย่ามาให้เห็นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับคืนนั้นที่ต้องนอนก็คือพอหลังจากคุณพยาบาลเข้ามาหมอก็เข้ามาเยี่ยมไข้อีกแล้วก็บอกว่าคุณแอมคะน้องคือโอเคแล้วนะคะไม่น่าจะเป็นอะไรมากแอมก็ยังบอกกับแม่อยู่เลยแม่เราจะออกจากโรงพยาบาลเลยดีไหมเราไปเช่าโรงแรมอยู่ก่อนกับเกาะวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบกลัวตัวเองจะไม่ได้นอนเพราะว่าก็คิดมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปว่าคุณแม่ก็คือบอกว่าให้นอนที่นี่แหละค่ะก็เลยคืนนั้นก็ทั้งครอบครัวก็เลยนอนโรงพยาบาลอีกคืนนึงแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะตอนรุ่งเช้าก็ได้กลับเท่ากับว่าคืนเดียวนะครับที่เจอลักษณะแบบนั้นแต่อยากจะบอกอย่างนี้คุณแอมคุณผู้ฟังคือในเมื่อเรานอนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับทั้งหมดเลยมันคือการเสี่ยงดวงทั้งหมดเลยมันต้องทำใจครับจะเจอไม่เจอมันอีกเรื่องนึงและโอกาสที่จะเจอมันก็มีโอกาสที่จะไม่เจอมันก็มีอยู่ที่ดวงล้วนๆน่ะถ้าแอมจำไม่ผิดเนี่ย4ครั้งที่เคยพาน้องไปแอดมิทน่ะครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลอ่ะคือได้ห้องนี้ด้วยนะคะฮะแต่ก็ไม่เคยเจอมาเจอเอาครั้งนี้นะนะครับอ่ะได้แล้วตอนนี้น้องหายดีแล้วดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วไงให้น้องหายไวๆนะคุณแอมนะโอเคคุณแอมยังไงขอบคุณมากๆนะที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณขอบพระคุณครับเป็นแฟนตัวยงเลยครับผมขอบพระคุณฝากติดตามรายการด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ั่นคือเรื่องแรกของเราครับจากเรื่องของคุณแอมครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของคุณฟิล์มครับคุณฟิล์มนี่เคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราละนะครับวันนี้คุณฟิล์มมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากคุณป้าที่รู้จักกันท่านหนึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับใช้ชื่อเรื่องว่าร่างสลับผีเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณฟิล์มนะครับให้เจ็กบัตรติดต่อไปที่สายของคุณฟิล์มสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 8,108 ท่านด้วยครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคืนนี้ไปกันเรื่อยๆชิวๆเมื่อคืนแต่ละเรื่องนี่ต้องบอกเลยว่าหนักหน่วงครับเมื่อคืนนี้ถ้าเป็นมวยนี่โดนฮุกแล้วฮุกอีกต่อยแล้วต่อยอีกวันนี้ไปกันเรื่อยๆชิวๆคุณผู้ฟังผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องไหนในค่ำคืนวันนี้มันจะน่ากลัวสยองขวัญเหมือนเมื่อคืนบ้างนะครับเอาเป็นว่าเรามาลุ้นฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณฟิล์มอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณฟิล์มสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณฟิล์มคุณฟิล์มเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio แล้วเนาะค่ะเคยมาเล่าแล้ว2เรื่องค่ะนานแล้วหรือยังเรื่องล่าสุดน่าจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ค่ะจำไม่ได้เนี่ยขนาดเจ้าของเรื่องยังจำไม่ได้เลยคุณผู้ฟังลองคิดดูดิว่าผมจะไปจำอะไรได้วันนึงฟังเรื่องเยอะมากนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณฟิล์มนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นคุณป้าคนนึงเล่าให้ฟังนะครับป้าที่รู้จักกันคอเดียวกันค่ะฮะร่างสลับผีที่ว่านี้เนี่ยคุณป้าเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณฟิล์มเชิญเลยครับได้ค่ะพอดีว่าคุณป้าคนนี้นะคะเขาชื่อป้าอีทนะคะครับแกมีอาชีพก็คือเป็นเปิดร้านขายของชำนะคะครับก็คืออยู่ในซอยบ้านเดียวกันก็คือแกจะมีแม่นะคะก็คือคุณยายชื่อคุณยายศรีนะคะครับคุณยายศรีเนี่ยอายุก็ช่วงนั้นก็ราวๆประมาณ65-66นะคะก็คือถือว่ายังไม่แก่มากนะคะทีนี้ในวันหนึ่งเนี่ยยายศรีกลับไปบ้านเกิดนะคะกลับไปที่จังหวัดลำปางค่ะแกก็ขึ้นไปตัดต้นไม้ค่ะพอดีว่าพอจังหวะแกขึ้นไปตัดแล้วมันสูงมากแกตกลงมาค่ะนะคะแกก็หัวฟาดแล้วก็สลบไปเลยนะคะปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลก็คุณหมอก็เป็นอัมพาตทั้งตัวนะคะทีนี้เนี่ยป้าอีเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องเอาคุณยายคนนี้กลับมาดูแลต่อที่กรุงเทพนะคะก็คือบ้านที่เนี่ยค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ที่ลำปางนะคะมีแต่หลานอยู่ซึ่งก็ไม่มีเวลาดูแลทีนี้ด้วยการที่ตอนกลางวันเนี่ยแกเปิดเป็นร้านขายของชำนะคะแกจะต้องเอาแม่เนี่ยเอาไว้ข้างหลังร้านนะคะทีนี้พอตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ยแกก็ต้องป้อนข้าวนะคะคือป้าศรีต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยยายศรีเนี่ยแกขยับตัวไม่ได้แกกระพริบตาได้อย่างเดียวคือทั้งตัวเป็นอัมพาตหมดเลยเป็นอัมพาตค่ะขยับไม่ได้คือรับรู้ได้ทุกอย่างแต่ว่าแกจะใช้การกระพริบตานะคะเป็นการสื่อสารว่าโอเครับรู้นะอะไรเงี้ยพอมาอยู่นะคะป้าแกก็รู้สึกว่ายายแกพอตกกลางคืนเนี่ยแกจะมีกลิ่นเหม็นเน่าใช่ค่ะเพราะว่าป้าอีเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลจะมานอนข้างล่างนะคะนอนข้างล่างเพื่อที่ดูแลยายศรีคนเนี้ยเพราะว่าจะได้เข้าห้องน้ำอะไรได้นะคะพอแกนอนเนี่ยตกกลางคืนแกเริ่มรู้สึกแปลกนะคะวันที่สองเนี่ยที่ไม่อยู่เนี่ยแกรู้สึกแปลกว่าแกได้กลิ่นเน่าๆนะคะตอนแรกแกก็คิดในใจเพราะว่าร้านแกมันเป็นร้านขายของชำแกคิดว่าอาจจะเป็นเหนื่อยไปหรืออะไรเงี้ยนะคะแกก็ไม่ได้คิดอะไรพอเราผ่านไปนะคะประมาณ 3-4 วันแกก็พอจบกลางวันเนี่ยแกก็จะไปป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับยายเนี่ยแกก็ได้กลิ่นเน่าพอวันต่อมาเนี่ยแกได้กลิ่นจนแกรู้สึกทนไม่ได้นะคะแกต้องเอาแมสเนี่ยมาปิดเลยมาปิดเพื่อเพราะว่ากลิ่นมันตีขึ้นมาเหม็นมากแกก็รู้เอ๊ะแม่แกมีแผ่นกดทับหรือเปล่าหรือว่าอะไรแกก็จังหวะแกก็พลิกตัวนะคะพลิกตัวไปดูข้างหลังดูตามตัวแม่แกปรากฏว่าก็ไม่มีนะคะวันนั้นแกก็ผ่านไปพอตกกลางคืนนะคะคืนนี้แกนอนหันหลังให้แม่นะคะนอนหันหลังให้ยายศรีแกได้ยินเสียงค่ะด้วยความที่มันเป็นเตียงไม้นะคะแค่ขยับตัวเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงแล้ว
แกก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บแกก็เอ๊ะแกตกเตียงหรือเปล่านะแกก็รีบหันกลับมาปรากฏว่านะคะสิ่งที่แกเห็นเนี่ยเป็นยายศรีลุกขึ้นมานั่งยองๆเฮ้ยจากคนที่เป็นอัมพาตนะใช่ค่ะแล้วนึกสภาพนะคะร้านขายของชำไอ้ตรงประตูมันจะเป็นซี่เป็นซี่ไอ้ตัวของครับเป็นเหล็กอะค่ะมันจะมีแสงไฟจากข้างนอกเข้ามาทีนี้มันก็จะเห็นแบบสลัวๆนะคะส่องเข้ามาของข้างล่างครับทีนี้แกก็ตกใจอะแกก็เรียกแม่แล้วเหมือนกับยายศรีคนนี้ก็ร้องหุ้ยเนี่ยค่ะแล้วก็ถลึงตาใส่แล้วแกก็กระโดดหายออกไปหลังบ้านหุ้ยโอ้แกก็แบบว่าใจดีสู้เสืออะค่ะครับขึ้นมารีบเปิดไฟปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นก็คือยายก็ยังนอนอยู่ที่เดิมเอ้าเหรอโอ้ตกใจนึกว่ายายหายนี่พีคเลยนะเฮ้ยเออยายยังนอนอยู่ที่เดิมยายนอนอยู่ที่เดิมครับแกก็ไปเดินดูอ่ะก็ยังหลับอยู่ครับสายตาฝาดนะทีนี้ก็เลยปิดไฟนอนคืนนั้นก็ผ่านไปผ่านไปแต่ว่าเช้ามาแกก็บอกว่าแกเริ่มตะขับตะขวงใจละว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยแกคิดไปเองหรือว่ามันเป็นอะไรที่แกมองไม่เห็นทีนี้แกก็เริ่มเฝ้ามองยายมากขึ้นเขาเรียกว่าติดใจอ่ะครับเริ่มรู้สึกแบบมีอะไรหรือเปล่านะช่วงจังหวะกลางวันที่แกไปป้อนข้าวแกกำลังจะเดินผ่านยายเนี่ยแกเห็นหน้ายายเนี่ยไม่ใช่ยายเห็นหน้าเป็นคนที่แก่มากด้วยความที่แกไม่ได้แก่มากนะคะหนูก็ไปเยี่ยมแกอยู่แกจะเป็นคนที่คือ65ก็ยังแบบว่ายังตึงๆอยู่อะค่ะยังไม่ได้แก่มากแต่เขาบอกว่าที่เห็นเนี่ยเหมือนยายแบบอายุ90กว่าเลยแกก็ตกใจแล้วหันมามองทีนึงอ่ะก็กลับเป็นแม่แกก็เอ๊ะรู้สึกทำไมช่วงนี้ตาฝาดบ่อยนะคะแล้วแกก็พอช่วงตกเย็นนะคะช่วงตกเย็นช่วงโพเพนะแกก็เช็ดตัวให้แม่อาบน้ำให้ได้กลิ่นเน่าอีกแล้วค่ะคราวนี้มันเหม็นกว่าวันก่อนๆที่ผ่านมาเหม็นจนกระทั่งที่แกทนไม่ได้เลยนะแกต้องเอาแมสสองอันต่อไปในบ่มเหม็นมากแกแน่ใจว่ามันเหม็นจนแบบมันเหมือนไม่ใช่หนูแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่มันใหญ่กว่าหนูตายแกก็แบบคุ้มคิดในใจแกก็เริ่มแบบสั่นๆนะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ในใจก็ยังคิดว่าเอ๊ะแม่เป็นแผลหรือเปล่าช่วงจังหวะที่แกผลักแม่เข้าไปหากำแพงนะคะแกก็พยายามที่จะดูแผลเหมือนเดิมว่าเอ๊ะแม่มีแผลตรงไหนหรือเปล่าเนาะเพราะช่วงจังหวะที่เอาแม่กลับจะกลับลงมายายศรีแกหันหน้ามาแล้วสะแยะยิ้มกว้างให้แล้วทำตาถลนใส่จากนั้นแกก็ปล่อยลงดังปุ๊บเลยทีนี้คนที่บ้านก็ตกใจเอ้ยทำไมทำแม่แรงจังอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบพูดอะไรไม่ออกนะคะเพราะว่าแกเห็นคนเดียวแกก็เริ่มรู้สึกไม่ดีละคืนนั้นแกก็เลยไปชวนหลานนะคะมานอนเป็นเพื่อนนะคะแกรู้แล้วว่าคืนนี้มันเริ่มไม่ปกติละนะคะแกก็เลยนอนหันหลังไปทางกำแพงส่วนหลานก็นอนข้างๆนะคะสักพักนึงแกได้ยินเสียงตุ๊บคืนนั้นนะที่แกได้ยินหลานก็สะกิดป้ายายลุกขึ้นมาป้าอุ้ยหลานสะกิดคือหลานเห็นแล้วเหรอหลานเห็นค่ะเพราะว่าหลานนอนฝั่งพี่ยายนอนป้ายายลุกขึ้นมานั่งครับแล้วป้าอีเขาก็บอกว่าตอนนอนไม่ต้องสะกิดนอนหลับไปไม่ต้องสนใจเดี๋ยวคุณฟิล์มเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงนะไม่ต้องกระซิบนะได้ค่ะเสียงเบาอยู่ที่เขาแบบเป็นเด็กอะค่ะครับเป็นเด็กเขาก็อยากจะรู้เขาก็แบบลุกขึ้นมานั่งหันไปมองครับครับปรากฏว่ายายก็ทำเหมือนเดิมร้องอุ้ยแล้วก็ถลึงตาใส่แล้วก็กระโดดออกไปหลังบ้านครับไอ้หลานก็ตกใจค่ะวิ่งขึ้นไปเปิดไฟแล้วบอกป้ายายออกไปแล้วก็บอกว่าก็เห็นเป็นภาพเดิมนะคะคุณยายศรีก็ยังนอนอยู่ที่เดิมครับป้าบอกผมไม่ไหวละขึ้นไปนอนข้างบนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปเชิญหลวงพ่อนะครับนะพอก็เก็บข้าวเก็บของขึ้นไปนอนข้างบนกันบอกไม่ต้องเฝ้าแล้วคือกลัวกันไปหมดแล้วทีเนี้ยเช้ามาค่ะก็ไปนิมนต์นะคะไปนิมนต์หลวงตามานะคะจากวัดคำแรกนะคะที่หลวงตาเดินเข้าไปเจอยายศรีเนี่ยบอกว่าโยมเป็นใครค่ะและทีเนี้ยก็ไล่พวกญาตินะคะออกไปอยู่ข้างหน้าร้านแล้วก็บอกว่าหลวงตาบอกว่าเดี๋ยวจะขอคุยกับโยมนี่หน่อยนะคะก็ประมาณผ่านไปป้าอีกบอกว่าผ่านไปประมาณ10นาทีอะค่ะหลวงตาก็เดินออกมาแล้วหลวงตาก็พูดว่าเดี๋ยวคืนนี้โยมทั้งหมด
นอนอยู่ข้างล่างด้วยกันอืมถ้าคืนนี้เห็นอะไรให้สวดมนต์และเปิดไฟให้สว่างอืมและเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาจะมาหาโยมแต่เช้าอือค่ะทีนี้ตกกลางคืนเนี่ยนะคะทุกคนก็นอนรวมกันความกดดันมันอยู่ที่คืนนี้แหละใช่ค่ะนอนกัน5คนนะคะเรียงกันคือทุกคนเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะคะจะมีแต่หลานกับป้าอีทเนี่ยค่ะที่เขาเป็นคนเห็นเนี่ยเขาเริ่มกลัวละนะคะทุกคนก็บอกเอ้ยมันเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่เชื่อก็นอนปรากฏว่าคืนนี้ทุกคนได้กลิ่นเหมือนกันหมดเลยกลิ่นเขาบอกว่าตอนวันเนี้ยเหม็นแบบวันนี้เข้าวันที่7แล้วนะคะเหม็นจนแบบทุกคนทนไม่ได้นะทุกคนแบบต้องเอาผ้าห่มเนี่ยขึ้นมาปิดปากปิดจมูกกันหมดเลยแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยจะเกิดขึ้นจริงๆครับก็ได้ยินเสียงตุกแล้วก็ทุกคนก็หันไปนะเห็นเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะทั้ง5คนว่าเป็นยายศรีเนี่ยลุกขึ้นมานั่งบนเตียงมานะคะนั่งยองๆแล้วก็ใช้คำเดิมค่ะแล้วก็ถมึงตาใส่แต่วันนี้มีคำพูดนะคะออกมาว่ามึงจะไล่กูไปไหนแล้วก็กระโดดหายออกไปจากหลังบ้านเลยคราวนี้ทุกคนก็ลุกขึ้นมาตกใจแล้วแบบเปิดไฟคือไม่นอนแล้วอะค่ะประมาณตีสองก็คือไม่นอนกันละเปิดไฟแล้วก็มาดูแม่นะคะดูยายแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็จับกลุ่มคุยกันนะจนถึงเช้าทีนี้หลวงตาก็มาแต่เช้าจริงๆค่ะมาถึง6 โมงเช้านะคะหลวงตาก็เอาดอกไม้นะมากระดิกวัดเอาดอกไม้เอาน้ำมนต์อะไรมานะคะแล้วหลวงตาก็บอกว่าเดี๋ยวให้โยมทั้งหลายเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะทีนี้หลวงตาก็เข้าไปนะคะประมาณเกือบ20 นาทีหลวงตาก็ออกมานะคะแล้วทีนี้คนนะคะป้าอีทเนี่ยก็ถามหลวงตาว่าหลวงตามันเกิดอะไรขึ้นบอกว่าหลวงตาก็พูดว่าเมื่อคืนพวกโยมเห็นเหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะทุกคนก็ตอบว่าเห็นแล้วเจ้าค่ะ อะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโยมสีเนี่ยเขาตายไปตั้งแต่ตกลงมาจากต้นไม้แล้วอ๋อเหรอค่ะบอกว่าคนที่อยู่ในล่างเนี่ยไม่ใช่โยมสีนะโยมสีตายคาที่ตั้งแต่ตกลงมาแล้วอุ้ยครับค่ะแล้วก็บอกว่าพอเขาบอกว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเดินเข้าไปดูอะค่ะยายศรีนี่ก็คือไม่มีลมหายใจแล้วตายเหรอก็คือเหมือนตายค่ะก็คือหลวงตาทำพิธีนะคะเชิญวิญญาณที่อยู่ในร่างเนี่ยค่ะออกไปนะคะปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงค่ะเชื่อไหมคะพี่แจ็คเน่าร่างคือเน่าหมดเลยเฮ้ยหมายถึงว่าศพที่นอนอยู่เน่าเลยเหรอใช่ค่ะเคยเห็นศพไหมคะเน่าจนอืดเลยเฮ้ยแล้วทุกคนก็แปลกใจไม่ผ่านไปถึงชั่วโมงทำไมเน่าขนาดนี้หลวงตาบอกว่าเน่ามานานแล้วที่โยมเห็นกันอยู่นั่นก็คือนอนกับศพนั่นแหละครับใช่ค่ะก็คือเป็นน้ำเหลืองอะไรก็คือไหลหมดแล้วครับก็คือได้กลิ่นเน่าก็คือนี่แหละค่ะก็คือศพแต่ว่าที่ทุกคนไม่สามารถเห็นได้ก็คือเหมือนกับผีเขากดเอาไว้ค่ะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วในที่ป้าสีตกลงมาเนี่ยแกตกลงมาทับสารนะคะหัวแกฟาดทับสารนะคะแล้วแกก็ตายแกก็คือตายตรงนั้นเลยสารที่ว่านี้คือเป็นสารพระภูมิหรือว่าสารเพียงตาเป็นเหมือนสารพระภูมิอะค่ะเป็นสารเหมือนสารข้างทางเลยประมาณนี้ค่ะอุ้ยน่าจะเป็นสารเพียงตาแล้วมั้งอย่างนั้นน่ะใช่ค่ะเพราะว่าแกเป็นตัดต้นไม้เนี่ยอยู่หน้าบ้านก็ตกลงมาก็คือสารเสริมก็พังหมดเลยแล้วจริงๆเนี่ยแกก็คือตายตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าทุกคนคิดว่าแกสลบค่ะก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลแกก็ฟื้นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วพอฟื้นขึ้นมามันก็ไม่ใช่แบบยายศรีแล้วปรากฏว่าก็เป็นคนอื่นที่เข้ามาสิงร่างนะคะของแกค่ะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วก็กลายเป็นแค่ศพนะที่นอนอยู่เท่านั้นเองโอ้โหเฮ้ยนึกภาพว่าเราเป็นลูกเป็นหลานแล้วรู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นอัมพาตวันดีคืนดีได้ยินเสียงตุ๊บหันไปดูแกลุกขึ้นมานั่งยองๆแล้วแฮ่ใช่ใช่แกใส่กระถุงนะคะใส่กระถุงมานั่งยองๆครับน่าจะเหมือนกับโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างคือเข้ามาอยู่ในร่างของแกแทนใช่ค่ะก็คือเหมือนแสงเข้ามาหลวงตาจริงๆบอกว่าจริงๆเนี่ยยายศรีเนี่ยแกยังไม่ถึงคาดหรอก
ครับนะคะแต่ด้วยความที่น่าจะไปทําอะไรลบหลู่ด้วยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่เหนือศาลหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะโดนไปแล้วต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นต้นใหญ่มากไม่รู้แกได้ยังไงก็ใช่อะสิอายุนามก็ไม่ใช่น้อยๆนะใช่ไหมใช่ค่ะใช่60กว่า65 66ประมาณเนี้ยแกปีนต้นไม้ขึ้นไปตัดเลยเนี่ยนะใช่พี่แกสูงมากเลยนะพอดีป้าอีนะเขาเล่าให้ฟังบอกต้นไม้ต้นนี้สูงมากมันอยู่มาเป็น50-60ปีแล้วอ่ะครับคือมันหลายคนโอบอ่ะมันต้นใหญ่มากลูกแกตัดมันคงไปแบบไปโผล่ไปปิดบ้านแกมั้งก็คนแก่แกก็ไปตัดค่ะแกก็ตกออกมาทับสารพังตายโหน่ากลัวครับเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าร่างสลับผีนะครับเรื่องนี้เนี่ยที่คุณป้าเขาเล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังฮะประมาณสักกี่ปีได้ละประมาณ5-6ปีได้ค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปเยี่ยมตอนแกอัมพาตอยู่นะก็ไม่นานนะ6ปีอ่ะใช่ๆตอนนั้นหนูก็โตแล้วอ่ะหนูไปเยี่ยมแกเป็นอัมพาตอยู่ไปคุยเรื่องกับแกหันมามองตาขวางเลยหนูตกใจครับแต่ตอนที่แกเป็นศพเน่าอืดเฟะแล้วเนี่ยตัวเราไม่ได้เห็นใช่ไหมไม่ได้ไปดูไม่รู้หรือไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ตอนป้าแกเดินมาบอกว่าเนี่ยศพไปอยู่ที่วัดแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เล่านะคะพอจอนทำพิธีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ถึงใจนี่แต่เชื่อไหมคะตอนไปทำพิธียังโดนมีคนโดนแบบเหมือนแฝงร่างอะค่ะครับหรอเหมือนกับวิญญาณตนนี้แรงเหมือนกันนะแรงเขาไม่ยอมไปหนูไม่แน่ใจว่าเป็นวิญญาณสัมภเวสีหรือเปล่าครับครับนะฮะได้ครับคุณฟิล์มนั่นคือเรื่องของร่างสลับผีสนุกตื่นเต้นดีเรื่องนี้ขอบคุณมากๆที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะคุณฟิล์มนะถ้าสมมุติว่าไปได้ยินได้ฟังเรื่องไหนอีกสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมมาเล่าให้พวกเราฟังนะได้ค่ะเดี๋ยวมีเรื่องที่โรงเรียนตอนมัธยมน่ากลัวมากเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าให้ฟังจัดไปเมื่อไหร่ก็ได้โอเคขอบคุณมากๆครับคุณฟิล์มค่ะแล้วจากสุขภาพด้วยค่ะพี่แจ๊คเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นได้ดีครับคุณผู้ฟังสนุกตื่นเต้นแล้วครับล่าสุดตอนนี้4ทุ่มกับอีกประมาณ54นาทีเจ๊กอีกสักเรื่องจัดไปอีกสักหนึ่งเรื่องครับจะได้เต็มอิ่มเต็มคราบกันไปเลยฮะจะได้เอากันให้คุ้มกันไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปกันที่เรื่องของคุณทรายครับเพื่อความต่อเนื่องครับคุณทรายบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ยังจำขึ้นใจมาจนทุกวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่ผ่านมาครับในจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือครับใช้ชื่อเรื่องว่ารูมเมทเปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3กับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณทรายได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณทรายสวัสดีค่ะคุณทรายครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนตอนนี้อยู่ขอนแก่นค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณทรายเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครั้งนี้ครั้งแรกค่ะครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมตื่นเต้นไหมฮะนิดหน่อยค่ะแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณทรายนิ่งมากสบายสบายเลยนะค่ะนะครับปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเป็นประจำค่ะส่วนมากจะสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาย้อนหลังก็ได้นะครับสะดวกเมื่อไหร่ก็เปิดฟังได้เมื่อนั้น YouTube สบายสบายอยู่แล้วมา คุณทรายมาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังเอาประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะนะครับรูมเมทเปลี่ยนชีวิตที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับคุณทรายก็ตอนนั้นนะคะก็เป็นช่วงค้นหาตัวเองค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจลองไปทำงานต่างถิ่นดูก็ด้วยความที่ปัจจัยนะคะก็ไม่ค่อยอำนวยก็เลยอยากหารูมเมทค่ะเพื่อแชร์ค่าห้องใช่ค่ะเพื่อแชร์ค่าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอเพื่อนของเพื่อนค่ะจะไม่สนิทกันแต่ว่าเหมือนกับว่าจุดประสงค์เดียวกันก็คือลดค่าใช้จ่ายก็เลยตกลงปลงใจกันอยู่ด้วยกันค่ะเพื่อนเป็นผู้หญิงเขาจะมีลักษณะเป็นเด็กเรียนเขาเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วทุกอย่างเขาจะเรียบร้อยทุกอย่างค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าการใช้ชีวิตนี่จะสวนกันพอสมควรค่ะเพราะว่า
ตอนเช้าก็จะไปเรียนส่วนจะนอนอยู่ห้องอพอตกกลางคืนก็แล้วก็จะไปทำงานเราใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้มาสักพักหนึ่งอะค่ะแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นว่าทรายจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดเป็นเวลา1 อาทิตย์แล้วก็คุยกันปกตินะคะวันนั้นก็คุยกันปกติแล้วเขาได้หลุดประโยคนี้พูดว่าแกถ้าเขาไม่อยู่แกอยู่ได้ไหมนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนขี้เล่นนะคะเป็นคนชอบแซวก็เลยแซวเขาว่าเขาจะไปอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าไม่เหงารอไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทำงานปกติก็เห็นเขาแบบคือวันนั้นก็คือเห็นเขาอัพรูปอะไรตาม Facebook ธรรมดาแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานแล้วเขาก็ไม่เห็นเขาอัพก็คิดว่าเออเขาคงอ่านหนังสือก็ไม่ได้โทรหาก็ไม่อยากรบกวนเขาเนี้ยค่ะแล้วก็วันที่7ใจก็เลยเลือกตัดสินใจโทรหาเขาบอกว่าไม่ได้กลับเพราะว่าปาร์ตี้กันจนไม่มีใครแบบกลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตกลงกันว่าจะอยู่ต่ออีกคืนนึงใจก็เลยเลือกโทรหาลูเมนไซว่าใจจะไม่กลับเขาก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วก็เออสงสัยเขาจะไม่ว่างก็ปล่อยเลยตามเลยวันที่8ก็เลยกลับมาที่ห้องค่ะประมาณที่เที่ยงแล้วก็เห็นเขานั่งอ่านหนังสืออยู่วีผมเขาก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็เขาก็ถามว่ากลับมาแล้วหรอแล้วก็กลับมาแล้วนะแล้วก็อาบน้ำด้วยความที่เราเพิ่งกลับมาถึงนะคะแล้วก็อาบน้ำกินน้ำที่อะไรก็นอนก็ไม่ได้สนใจอะไรตื่นขึ้นมาก็มาเห็นเขาแล้วแล้วก็คือเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยปกติมันก็เลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วจนวันที่9เข้าวันที่9แซก็เลยลงไปทานข้าวปกติคนที่หอเขาก็เริ่มพูดกันว่ามีกลิ่นมันหนูตายแต่เขาพยายามหาต้นตอของมันมาสักพักนึงแล้วอะค่ะมาสักพัก 4-5 วันละก็หาไม่เจอทำยังไงก็หาไม่เจอเขาก็ถามว่าใช่ได้กลิ่นอะไรไหมฉันบอกฉันไม่ได้กลิ่นค่ะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยแล้วหอพักที่ฉันอยู่เนี่ยจะเป็น4 ชั้นแล้วฉันพักอยู่ที่ชั้น 3ฉันก็ใช้ชีวิตปกติฉันก็เดินขึ้นบันไดมาก็เจอพี่ที่เขาพักอยู่ด้วยกันนะคะลูกออกมาเขาถามว่าได้กลิ่นอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ถามแบบใครก็ช่างคือตอนนั้นแบบใครเดินผ่านกันก็ถามว่าเหม็นไหมได้กลิ่นอะไรไหมคือตอนนั้นแบบมันเหม็นถึงขั้นป้าที่ขายอาหารอยู่ข้างล่างอะค่ะพี่ถามแกก็บอกแกได้กลิ่นเหมือนกันคือมันไม่ได้เหม็นแบบไปมากแต่ว่าคนละแวกนั้นนะคะเขาก็จะได้กลิ่นแสดงว่าทั้งตึกเนี่ยเขาได้กลิ่นมีแต่เราคนเดียวที่ไม่ได้กลิ่นอะไรอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกใช่ค่ะก็ใครก็ไม่ได้เอกใจก็คิดว่าก็เราไม่ได้กลิ่นก็เขาเลยใช้ชีวิตปกติแล้วก็กลับมาห้องรูมเมทแล้วก็กลับมาเขาก็ถามว่ากินข้าวหรือยังเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปกติกินข้าวแล้วไม่ไปทำงานแล้วว่าแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รอเดี๋ยวเข้าไปอาบน้ำมาเขาก็อาบน้ำเสร็จเขาก็ออกมานั่งอ่านหนังสือที่เดิมของเขาแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ก็หลับไปจนวันที่10บ่ายโมงกว่าพ่อจะดุ้งกับป้าเจ้าของหอค่ะเขามาขอห้องเขามาพร้อมกับหลานเขาแต่ก็เลยเปิดประตูเขาก็เลยบอกว่าป้าขอเข้าไปดูห้องหนูหน่อยได้ไหมเพราะว่าทุกคนเขาได้กลิ่นมาจากห้องหนูค่ะแต่ก็เข้ามาเลยค่ะทุกเขาก็เข้ามามีเขามากับหลานชายใช่ไหมหลานชายเขาก็ดูให้ป้าเขาก็เปิดดูใต้เตียงดูอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีส่วนเขาก็เลยบอกว่าขอพี่ผู้ชายค่ะเขาเลยบอกว่าขอพี่ขอเข้าไปดูในห้องน้ำหน่อยได้ไหมค่ะเพราะว่าด้วยเราเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องขออย่างนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้พี่ผู้ชายเขาเปิดประตูเข้าไปเขาล้มทั้งยืนแล้วเขาก็ร้องแบบวุ่นวายแบบเฮ้ยเฮ้ยป้าดูนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบใช่ค่ะพี่แบบเขาแบบสติเสียสติแล้วเขาก็วิ่งออกไปนะคะคุณทรายช้าๆไม่ต้องรีบเล่านะพูดช้าๆพูดช้าๆใจเย็นๆอืมค่ะเขาก็แบบเขาก็วิ่งออกไปแล้วเหมือนกับว่าชายก็ยังไม่ดูก็ยังงงๆอยู่ป้าเขาก็แบบอะไรวะพี่ชายเขาเลยแบบเหมือนกับว่าเขาไปยืนอยู่หน้าประตูแล้วเขาก็กลับมาดูใหม่เขาบอกว่า
ขาก็เลยเดินกลับมาแล้วเขาก็เปิดไปดูอีกรอบนึงอะค่ะเขาก็เลยแบบล้มคราวนี้เขาล้มแล้วเขาแบบลุกไปไหนไม่ได้เขาเลยบอกว่าดูป้าดูแล้วทุกคนก็เลยแบบไปดูก็คือเพื่อนทรายอะค่ะที่เป็นลมเมทที่ทรายใช้ชีวิตด้วยตลอดที่ผ่านมาก็คือเขาผูกคอทรายในห้องน้ำเดี๋ยวทรายเขาผูกคอตายตรงไหนในห้องน้ำอยู่ตรงไหนคือหอพักเนี่ยใช่ไหมคะเราจะเปิดตัวเข้าไปมันจะมีอ่างน้ำแล้วก็จะมีผ้าม่านอะก็คือเขาผูกตรงมันตรงผ้าม่านเขาผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำใช่ค่ะแล้วทรายกลับมาไปอาบน้ำในห้องน้ำค่ะไม่เห็นไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยแล้วคันนี้ก็ใช้ชีวิตปกตินะคะก็ไม่เห็นไม่รู้อะไรก็แบบแล้วป้าเขาก็เรียกโทรตำรวจแล้วก็พ่อนิติเวชเขามาเขาก็มาชันสูตรว่าเพื่อนนะคะตายได้10 วันแล้วก็คือคุกเขาผูกคอตายได้10 วันแสดงว่าเขาตายตั้งแต่วันแรกที่เราไปทำงานต่างจังหวัดดิใช่ค่ะที่เขาพูดแปลกๆว่าถ้าไม่เขาไม่อยู่ทรายอยู่ได้ไหมค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเท่ากับว่าหลังจากเราไปทำงานรวมที่กลับมาไม่ได้ด้วยวันหนึ่งเป็น8 วันเท่ากับว่า2 วันที่เรากลับมาที่ห้องเนี้ยเราใช้ชีวิตอยู่กับศพบ่ใช่ค่ะคือห้องน้ำมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่เหมือนกับมีอะไรบังตาให้ทรายมองไม่เห็นเหรอใช่ค่ะเพราะว่าทรายก็ใช้ชีวิตปกติอาบน้ำก็ไม่เห็นแล้วก็เห็นเขาอยู่ในห้องเราก็คุยกันสนทนากันปกติค่ะไอ้โอเคถ้าเขามาเป็นวิญญาณมาให้เห็นมาอะไรอย่างนั้นมันยังโอเคแต่อันนี้มันพีคตรงที่เพื่อนคนนี้ผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นคือไม่ได้กลิ่นเหม็นไม่ได้กลิ่นเน่าไม่เลยค่ะทรายเป็นคนเดียวในหอค่ะที่ไม่ได้กลิ่น hey. คือไม่ได้กลิ่นคือไม่รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนใช้ชีวิตปกติอะค่ะ2 วันนะทรายนอนอยู่นั่นถูกไหมอาบน้ำอยู่ตรงนั้นแสดงว่าตอนที่เราอาบน้ำอยู่เนี่ยโทษนะครับศพเขาก็แขวนอยู่ตรงนั้นนะใช่ค่ะเพราะว่าเราเปิดตัวเข้าไปม่านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมคะมันจะเป็นอ่างน้ำแล้วก็มีฝักบัวค่ะที่เหมือนโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาผูกติดกับฝั่งฝักบัวค่ะพี่เฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะทรายคืออ่ะทีเนี้ยเราเห็นแล้วว่าแล้วเราเห็นศพตอนไหนตอนที่ตาเราเห็นน่ะเห็นพร้อมกับพี่หลานเจ้าของหอแล้วก็ป้าเจ้าของหอค่ะเฮ้ยคือมันรุนแรงแบบมันรุนแรงถึงขั้นเจ้าของหอเขามาดูด้วยตัวเองเนี้ยค่ะเพราะว่าคนเขาก็ร้องเรียนไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะครับเดี๋ยวนะตอนนั้นที่เขาเห็นศพเราเห็นศพแล้วตอนนั้นกลิ่นมาเลยป่ะคือมันแบบมันปะทะกับเราโดยตรงเลยค่ะกลิ่นแบบคือแบบอาเจียนออกมาเลยก็คือทุกอย่างเหมือนกับพอเราเห็นปุ๊บทั้งกลิ่นทั้งรูปคือมันมาพร้อมกันหมดเลยอะค่ะทีละสเต็ปนะตอนนี้คือเราเห็นศพละเราได้กลิ่นละตอนที่ทั้งเห็นศพและได้กลิ่นตอนนั้นเรายืนอยู่หน้าห้องน้ำถูกไหมใช่ค่ะชีวิตเรานะตอนนั้นเป็นยังไงทรายคือมันเหมือนกับทุกอย่างมันหยุดอะค่ะพี่มันหยุดเราทำอะไรไม่ถูกเลยเราจะร้องไห้เราจะเป็นลมเราแบบคือทุกอย่างมันช็อกจนทุกอย่างมันหยุดอะค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอะไรที่มันแบบนี้แล้วสภาพศพเขานี่ก็คือระหว่างช่วงคอกับตัวค่ะกำลังจะขาดออกจากกันก็คือมันสิบวันแล้วค่ะพี่แล้วก็คือเขาก็แบบช็อกทุกคนที่เห็นก็คือช็อกแล้วตกใจมากช็อกดิคนอยู่กระสอบอะช็อกดิใช่ค่ะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเรื่องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเราผ่านเรื่องนั้นมาได้ยังไงซะโอ้ไม่โดนสอบปากคำวุ่นวายใหญ่โตเลยเหรอเขาก็ให้ปากคำก็เซย์ก็พูดเหมือนที่เราใช้ชีวิตปกติเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังอยากเขาเรียกว่า
ให้เราเป็นจำเลยที่หนึ่งอยู่อะค่ะพี่แบบเพราะว่าเราอยู่กับเขาตลอดถูกต้องถูกต้องแต่ว่าพยานแล้วก็การยืนยันสถานที่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้อยู่กับเขาเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดใช่เพราะว่าเขาชนะสูตรแล้วว่าศพเนี้ยเสียชีวิตมาแล้วคือ10วันก่อนหน้านั้น10วันนับถอยหลังเนี่ยเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีคนยืนยันเป็นพยานแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนแรกก็ยังไม่พ้นนะคะเพราะว่าวันที่เราไปก็คือวันที่เขาผูกคอเขาก็ดูกล้องวงจรปิดชื่อจะออกไปตั้งแต่หกโมงเช้าแต่ล่าสุดที่เขาเห็นเพื่อนเสนียก็คือตอนประมาณห้าโมงเย็นเข้ามาหน้าหออย่างเงี้ยค่ะมาจอดรถที่หน้าหอครับครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะไม่ใช่ละคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องดูแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหการอยู่กับศพเนี่ยโอ้เฮ้ยผมว่าตำรวจอะเอาจริงๆนะตำรวจเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะคุณอยู่ไปได้ยังไงคือเขาก็ถามว่าเราอยู่ในสภาพนั้นได้ยังไงเพราะว่ากลิ่นคือความเป็นจริงคือกลิ่นมันอยู่ไม่ได้คือศพมันก็เริ่มออกกลิ่นตั้งแต่สามถึงสี่วันอย่างเงี้ยค่ะครับหรือเริ่มคือแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับว่าเขากลัวเราแบบผิดปกติทางจิตเนี้ยค่ะเขาก็เอาเราไปแบบตรวจแต่ก็ไม่เจอคือทุกอย่างก็ปกติเนี้ยค่ะครับครับแล้วพอทราบเหตุผลไหมครับว่าเพราะอะไรเขาถึงผูกคอตายอันนี้ก็คือรู้มาจากเหมือนกับว่าเขาเขียนไดอารี่เพราะว่าเขาเป็นคนที่เนี่ยนะเขาเขียนไดอารี่ใช่ไหมคะก็ว่าสุดท้ายที่เขาเขียนเขาจะเขียนประมาณว่าแบบเขาทำดีที่สุดแล้วเต็มที่สุดแล้วไม่ว่าจะเรื่องการเรียนความรักอะไรทุกอย่างทำไมมันดูแบบมืดมนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกับว่าเขาไปรู้ว่าแฟนของเขาเนี่ยแบบไปชอบน้องที่คณะแล้วก็เหมือนกับจะเริ่มตีตัวออกห่างแล้วเหมือนกับว่าเขาเป็นความหวังของทุกคนเนี่ยค่ะที่แล้วกลับมาว่าเขาทำให้แม่เขาผิดหวังโดยที่เขาว่าท้องค่ะเขาบอกว่าเขาท้องเพราะว่าตอนที่ตำรวจไปค้นนะคะแบบมันเจอที่ตรวจคันเขาก็ถามว่าเป็นของใครเพราะว่าอยู่ห้องของคนไม่ผู้หญิงสองคนเขาก็ต้องถามเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ของหนูค่ะเขาบอกเป็นของเพื่อนก็คือเขาเนี่ยแบบพลาดท้องแล้วเหมือนกับว่าผู้ชายเขาทำแบบตีตัวออกห่างเราก็เหมือนกับว่าเขาคิดหนักแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าการเรียนเขามันไม่ราบรื่นเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับคนที่เคยประสบความสำเร็จมาตลอดไม่เคยทุกเรื่องแบบนี้พอมาเจอเขาก็เลยกลายเป็นคิดสั้นนะครับเท่ากับว่าตอนที่เขาผูกคอตายคือเขาท้องอยู่ด้วยหรอใช่ค่ะก็น่าจะประมาณท้องกับประมาณสองสามเดือนนะคะตายทั้งกลมเลยเนี่ยใช่ค่ะครับผมจะไม่ถามรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้แล้วกันคุณผู้ฟังเอาพอประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะว่าถ้าถามลงไปลึกรายละเอียดมากกว่านี้แน่นอนว่ามันต้องเป็นถามเรื่องข่าวเฮ้ยอย่างเงี้ยมันต้องออกข่าวอันนั้นช่างมันไม่เป็นไรแต่แบบโอ้โหเฮ้ยทรายอยู่กับศพ2วันน่ะใช่ค่ะนะครับก็ถ้าเรามองในแง่มุมของสิ่งลี้ลับนะครับเขาน่าจะบังตาไม่ให้เราเห็นไม่ให้เราได้กลิ่นใช่ค่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นทรายย้ายออกเลยไหมก็ยังไม่ย้ายออกค่ะยังอยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งผมถามทรายจริงๆทรายเป็นคนไม่กลัวผีเลยใช่ไหมคือไม่ใช่ไม่กลัวค่ะแต่ด้วยความที่เราตัดใจอะไรเรายังไม่พร้อมเราออกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไปอยู่หอกับเพื่อนเพื่อนเขาก็กลัวว่าลูมเมทเราจะตามไปเนี้ยค่ะก็เลยต้องอยู่นี่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะทรายทำใจได้ยังไงอ่ะก็เราคือทรายในส่วนตัวทรายแบบว่าถ้าเขาคิดจะหลอกเราอ่ะเขาคงจะหลอกตั้งแต่แบบตั้งแต่ใส่กลับมาแล้วเนี้ยค่ะเขาคงไม่ทำอะไรกับเราพยายามใจแข็งแต่ก็อยู่อาทิตย์นึงก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดนะคะมันเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเราจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยที่คุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจเลยเสียงฮะของผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินที่คุณทรายบอกว่า
ทรายยังไม่ย้ายค่ะทรายอยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งทุกคนต้องร้องฮะเหมือนกันหมดฮะเฮ้ยเฮ้ยทรายทุกคนก็จะแบบตกใจว่าทำไมถึงได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เราลองคิดในแง่บวกก็ยังไงเขาก็เป็นเพื่อนเราอะค่ะถ้าแบบเป็นผีที่อื่นที่เราไม่รู้อะเราก็จะเป็นอีกอย่างนึงนี่คือเหมือนกับว่ามันเป็นคนเคยรู้จักเคยอยู่ด้วยกันเอาจริงๆมะต่อให้เป็นคนเป็นผมนะอันนี้ส่วนตัวผมนะต่อให้เป็นเพื่อนสนิทต่อให้ไม่ต้องเพื่อนสนิทแหละต่อให้เป็นญาติด้วยอะผมก็อยู่ไม่ได้นะโอ้โหทรายพีคมากทรายอยู่ต่ออีกอาทิตย์นึงอะในห้องที่เพื่อนตัวเองผูกคอตายมาเป็นสิบวันน่ะใช่ค่ะแล้วในอาทิตย์นึงนี่ก็คือคนที่หอทยอยออกจนเกือบหมดอะค่ะคือเขาจะเห็นรูมเมททรายใช้ชีวิตปกติทุกวันบางคนก็เห็นถือหนังสือเดินผ่านหน้าห้องที่แบบไว้ที่แบบติดต่อสอบถามเนี้ยค่ะครับก็จะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆบางทีดึกๆเนี้ยค่ะก็จะเห็นเขาขี่เหมือนกับว่าเขาจะยืนอยู่ตรงรถเขาที่เขาเคยจอดคือก็ทุกคนก็จะเห็นจนแต่เขาไม่ได้มาหลอกแบบสภาพที่แย่นะคะแต่ก็มาเห็นเหมือนกับว่าพฤติแบบเขาทำอะไรบ้างแต่ว่าเขาจะทำอย่างนั้นตลอดครับตลอดเนี้ยค่ะโอ้ยเอาจริงๆนะฟังเรื่องนี้ที่ฟังมาตั้งแต่เป็นเรื่องผีตอนที่มาเฉลยศพเนี่ยมันดรอปลงไปเลยแต่มันมาพีคตรงเนี้ยตรงที่ทรายอยู่ต่ออีกอาทิตย์นึงผมว่าเอ้ยเรื่องผีเมื่อกี้ธรรมดาไปเลยแต่มันหนักเรื่องเนี้ยเฮ้ยสุดยอดทรายสุดยอดมากทรายเพราะว่าถ้าย้ายออกเนี่ยก็คือจะต้องกลับบ้านมาอยู่ขอนแก่นเนี่ยใช่มั้ยคะก็เลยแบบว่าตัดสินใจอยู่เพราะว่าจะต้องอยู่งานศพเขาก็อยากอยู่กับเขาให้ถึงแบบสุดท้ายที่เขาอยู่บนโลกอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเขาอยู่บนโลกก็เลยผมเข้าใจว่าโอเคเราอยากอยู่กับเพื่อนแต่กลิ่นน่ะมันไม่ได้หายไปภายในวันสองวันทรายใช่ใช่ค่ะกับขนาดนิติเขาแบบใช้น้ำยาอะไรของเขาอะค่ะก็ยังมีกลิ่นอับๆอยู่ทรายก็นอนโทษนะนอนดมอยู่งั้นน่ะเหรอก็ไม่ได้นอนทุกวันนะคะก็คือเหมือนกับว่าของอะไรยังอยู่แล้วเหมือนกับว่าจะไปนอนกับเพื่อนอีกชั้นหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเวลาอาบน้ำขึ้นมาอาบน้ำเอาเสื้อผ้าก็คือจะเลือกอาบห้องเพื่อนแต่ว่าเสื้อผ้าเรายังอยู่ในห้องคือของมันเยอะมากสุดยอดทรายคือ number one ทรายคือสุดยอดโอ้โหผมไม่รู้จะเทิดทูนยังไงแล้วอะโอ้ทรายใจมากแต่ไม่ได้นอนทุกวันพอเข้าใจแล้วคือถ้านอนทุกวันนอนอย่างนั้นคงไม่ไหวอะค่ะพี่ก็คือยังไม่ย้ายออกก็คือห้องยังเก็บไว้อยู่อีกอาทิตย์นึงใช่ค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปในห้องเราก็จะมีความรู้สึกว่าของในห้องมันเปลี่ยนที่อยู่คือแต่เป็นในส่วนของเขานะคะไม่ใช่ส่วนของเราเหมือนอย่างเช่นหนังสือคือว่าหนังสือเรื่องสีแดงวางอยู่มุมนี้ครับมาพรุ่งนี้มาอยู่อีกมุมนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะเราพยายามข่มใจอะค่ะพี่คือรู้ว่าเหมือนกับว่าเขายังอยู่ในห้องนั้นวนเวียนอะค่ะเขาจะวนเวียนทีนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงต่อก่อนเดี๋ยวผมค่อยถามก็เวลาเพื่อนมาหาเนี้ยค่ะเพื่อนบางคนที่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขามาหาวันนั้นแฟนไม่อยู่เขามาหาช่วงเที่ยงอะค่ะเขาก็มาเคาะประตูห้องแล้วพักหนึ่งเขาก็โทรหาเธอว่าไม่อยู่ห้องทำไมไม่บอกวะดีนะที่เพื่อนอยู่ห้องแล้วบอกฝากของไว้ในห้องแล้วนะแล้วซักก็เลยตกใจแบบว่าแล้วก็ไม่พูดเพื่อนไม่รู้หรอกลัวเขากลัวไม่รู้ค่ะคือเป็นเขาไม่ได้สนิทกันเหมือนกับว่าใครสั่งของแล้วให้เขามาให้เงี้ยครับครับเขาก็โทรมาบอกว่าดีนะที่แบบมีคนอยู่ห้องมารับแบบมีคนรับของไว้ให้พี่ฝากไว้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อ๋อขอบคุณค่ะพี่เพื่อนน่ารักดีนะพูดเพราะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งที่แบบว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่โอเคเข้าใจแล้วตรงนี้ทีนี้เนี่ยผมอยากถามเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุนี้แน่นอนว่ามันปิดความลับคนในตึกไม่อยู่แน่นอนห้องข้างๆหรือว่าชั้น3ทั้งชั้นเนี่ยยังไงฮะเขาย้ายออกไหม
มันปิดไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่รู้เห็นศพอะค่ะคือเขาก็ออกมันถึงว่าออกมาเลยเหลืออยู่ห้องใส่ห้องเดียวที่ยังอยู่คือชั้น3ย้ายออกหมดเลยใช่ไหมค่ะไม่ถึง3วันอะพี่คือชั้นหนูชั้นที่หนูอยู่อะคือออกหมดเลยแล้วชั้นอื่นก็ค่อยตามไปก็คือทุกคนจะเห็นเขาแล้วเขาแบบว่าเขาอยู่ไม่ได้จนหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเจอในแบบไหนในแบบที่หนูเจอหรือว่าแบบไหนบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ค่ะเขาอาจจะไม่เจออะไรก็ได้ทรายแต่พอรู้ว่าเนี่ยในห้องเนี้ยมีคนผูกคอตายเป็น10วันโทษนะครับคอจะขาดออกจากตัวอยู่แล้วอ่ะเป็นผมก็ไม่อยู่ครับโอ้ทรายทรายสุดจริงครับผมยกให้ทรายเป็นคนจริง2018เรื่องนี้มัน4ปีแล้วนะแต่ผมยกให้ทรายเป็นคนจริง2018อ้าวทรายนะครับผ่านจุดนั้นมาได้แล้วนะผมว่าชีวิตเนี้ยทรายไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับทรายไม่ต้องกลัวอะไรแล้วยังมีวันอยู่โอ้ไม่ต้องกลัวแล้วครับไม่ต้องหวั่นอะไรแล้วจริงๆหูผู้หญิงนะเนี่ยใช่ค่ะก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กล้าอยู่หอพักแล้วก็ยังไม่กล้ามีรูมเมทครับนะครับอ้าวทรายเรื่องผีไม่เท่าไหร่นะเมื่อกี้แต่ที่อยู่ตอนเนี่ยพีคจริงขอบคุณมากครับทรายที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันเล่นเอาผมเมื่อกี้แบบต้องอุทานออกมาดังๆเลยว่าโอ้โหเฮ้ยเอาคุณทรายขอบคุณมากๆนะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงคุณผู้ฟังถ้าคุณทรายผ่านเรื่องนี้ไปได้นะในโลกนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับโอ้เฮ้ยพีกในพีกบางคนอาจจะเข้าใจอารมณ์นี้คืออารมณ์รักเพื่อนผมเข้าใจนะอารมณ์รักเพื่อนเรื่องของเพื่อนตายไปแล้วแล้วสมมุติว่าเพื่อนไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตข้างนอกหรือว่าป่วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ห้องเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังอยู่ต่อเนี่ยผมพอเข้าใจได้แต่เนี่ยเพื่อนเนี่ยผูกคอตายในห้องเนี้ยแล้วเป็น10วันน่ะแล้วตัวของคุณทรายต้องอยู่กับศพอีก2วันโดยที่เขาไม่รู้เหมือนโดนอะไรบังตานะครับโอ้สุดครับสุดจริงฮะเดี๋ยวเราไปพักก่อนคุณผู้ฟังครับ5ทุ่มกับอีกประมาณ19นาทีครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงหน้ามีเรื่องของคุณพายุฮะคุณพายุมาพร้อมกับเรื่องของเหตุจำเป็นหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของคุณอุ้มครับคุณอุ้มมาพร้อมกับเรื่องนอนได้ก็นอนแล้วก็จะเป็นเรื่องของคุณนิกครับคุณนิกจะมาพร้อมกับเรื่องของจุดธุดงค์ครับนี่คือทั้ง4เรื่องที่จะมาในช่วงหน้ากับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับยี่สิบสามนาฬิกากับอีกประมาณ27นาทีครับเดินทางเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่21ตุลาคม2561ยังอยู่กับพวกเราทีมงาน The Ghost Radio นะครับนำทีมโดยผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มแล้วก็น้องวิวี่ผีหน้าสวยครับแต่ตอนนี้น้องวิวี่มันลงไปเซเว่นอีกแล้วครับกินทั้งคืนฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของคุณพายุครับคุณพายุมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปในวัยเด็กครับที่ได้ไปพบเจอกับเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับพี่ท่านหนึ่งก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าเหตุจำเป็นเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณพายุครับสวัสดีครับครับผมคุณพายุตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้อยู่จังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ที่นครราชสีมานะนะครับอากาศที่โคราชเป็นยังไงบ้างคุณพายุโอ้ช่วงนี้มีสามฤดูเลยครับโอ้ยร้องโอ้ยเลยฮะครบสามฤดูในวันเดียวเลยหมายถึงว่ามีทั้งฝนทั้งร้อนแล้วก็หนาวหรอใช่ครับโอ้ประมาณตีสี่ตีห้านี่จะหนาวแล้วก็มีลมเย็นมากอื
ส่วนเมื่อวานนี่จะร้อนพอไปผ่านมาฝนก็จะตกเป็นอย่างนี้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วครับอันนี้จะป่วยนะระวัง เออนะครับปกติพื้นเพเป็นคนโคราชใช่แล้วครับนะฮะอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอยู่อำเภอสีคิ้วครับอยู่สีคิ้วอยู่แถวคลองไผ่อยู่แถวเขื่อนลำตะคองอะครับอ๋อนะครับตรงนั้นบรรยากาศดีบรรยากาศสวยด้วยใช่ครับมีที่เที่ยวเยอะด้วยนะครับนะฮะว่างๆใครก็สามารถไปเที่ยวได้ที่โคราชอะนะครับมาว่าถึงเรื่องนี้คุณพายุนะครับย้อนกลับไปในวัยเด็กนี่ประมาณสักกี่ปีได้แล้วครับประมาณตอนนี้24ตอนนั้น18ก็ไม่กี่ปีประมาณ5ถึง6ปีนะครับเออไม่กี่ปีเองนะ5ถึง6ปีใช่ครับผมนะครับเหตุจำเป็นที่ว่านี้เป็นยังไงคุณพายุเชิญเลยครับครับผมงั้นเดี๋ยวผมเกริ่นก่อนนะครับว่าคือตัวผมเนี่ยมี six sense สามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับหรือว่าอะไรแปลกๆเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมครอบครัวผมก็จะมีผมเป็นพี่คนโตมีน้อง2คนก็คือคนผู้ชายตอนนี้ถ้านับตอนนี้น้องก็อายุ20แล้วคนนี้ก็มีเซนส์เหมือนกันกับผมครับเห็นเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงมากอาจจะไม่ได้เหมือนแบบคุยได้อย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าตัวของคุณพายุสามารถโทษนะฮะคุยกับผีได้เหรอมันเป็นบางครั้งที่เหมือนเราสื่อสารกับเขาได้แต่ไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดนะครับเหมือนเราจะเหมือนเรานึกอยู่ในนึกอยู่ในใจเราอะแล้วเราก็ได้คำตอบกลับมาครับเรียกง่ายๆว่าเหมือนกับคุยกันทางจิตอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ครับประมาณนั้นนะครับเออครับใช่ครับแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยที่เรียนม.6ตอนนั้นประมาณเทอม2มีเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนด้วยแล้วโรงเรียนกับบ้านเนี่ยค่อนข้างไกลประมาณ40กับ50กิโลอะครับครับผมใช้เวลานั่งรถเนี่ยนานแล้วเลิกเรียนโรงเรียนเราเลิกเรียนอะ4โมงเย็นแล้วเราก็ไปต่อเรียนพิเศษถึง1ทุ่มกว่าเราจะกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็2ทุ่มกว่าแล้วแล้วเราจะต้องให้น้องอะครับนั่งขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมารอรับเราซึ่งตัวบ้านกับตัวที่จอดรถที่รถโดยสารเขาจะจอดครับห่างกันประมาณกิโลกว่าครับครับผมแล้วก็คือ2ทุ่มกว่าเนี่ยคือบ้านนอกอะนะครับก็ค่อนข้างที่จะมืดเพราะว่าก็จะไม่ได้มีไฟทางไม่ได้มีอะไรรอบข้างทางกลับบ้านก็จะเป็นทุ่งนาป่าอ้อยป่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่เยอะแบบนั้นบรรยากาศน่ากลัวอยู่ครับใช่ครับก็พอดีวันนั้นวันที่เกิดเหตุก็คือที่เราอะครับเลิกเรียนเสร็จ4โมงแล้วก็ไปต่อเรียนพิเศษถึง1ทุ่มนั่งรถกลับบ้านถึง2ทุ่มกว่าโอเคก็โทรบอกให้น้องออกมารับอยู่ตรงที่จอดรถของรถโดยสารตามปกติครับผมในระหว่างทางเราก็ขึ้นรถกับน้อง2คนนะครับน้องเป็นคนขับผมเป็นคนซ้อนครับผมในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีโค้งซึ่งค่อนข้างที่จะหักศอกเกือบจะ90องศาครับผมเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยเพิ่งมีคนเสียชีวิตตรงนั้นไปมีอุบัติเหตุตรงนั้นใช่ครับเป็นอุบัติเหตุก็คือพี่ชายที่อยู่บ้านใกล้กันนะครับผมในหมู่บ้านเดียวกันนะครับแกเพิ่งเสียชีวิตตรงนั้นก็คือแกไปกินเหล้ามาครับแล้วเมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วแกเป็นคนขับรถมอไซค์ค่อนข้างซิ่งตรงนั้นคาดว่าน่าจะเมาเยอะแล้วมันมีคลองน้ำด้วยแล้วก็มีเสาไฟนะครับผมแกก็เลยแหกโค้งตรงนั้นชนเสาไฟครับครับแล้วก็เสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยแต่ว่าแบบสภาพที่เห็นก็คือที่เขาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเสาไฟมันจะมีรูพี่รู้ป่ะมั้ยครับใช่ครับเนื้อจะเข้าไปติดข้างในรูนั้นเลยครับคือมันอัดเข้าไปแรงมากใช่ครับมันอัดเข้าไปกับเสาไฟเลยครับผมเมื่อ3วันที่แล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับผมมันก็เหมือนเรารีบจะกลับบ้านนะจะทำกันบ้านจะนอนแล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยขับรถผ่านตรงนั้นมาพอยังไม่ผ่านครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมีความรู้สึกว่าวิวก่อนทีแรกวิวพอถึงช่วงเข้าโค้งปั๊บไหล่ด้านขวาของผมเองนะครับผมรู้สึกมีมือมาสะกิดเบาๆมีมือมาสะกิดเบาๆครั้งแรกก่อนพอผ่านไปอีกสักนิดนึงสะกิดอีกเบาๆเราก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรแต่ครั้งที่สองนี่คือเราเอามือปัดแล้วคิดว่าเป็นแมลงค่ะคิดว่าเป็นแมลงแล้วก็เอามือด้านซ้ายเนี่ยเอื้อมมาปัดด้านขวาปัดไหล่ด้านขวาพอครั้งที่สามเนี่ยไม่ได้สะกิดแล้วเหมือนตีไหล่เราปัดอย่างเงี้ยครับตีไหล่เราปุ๊บ
ย่างเงี้ยเราก็เลยหันกลับไปดูปรากฏว่าพี่ครับมันเป็นมือ มันเป็นมือที่มีแต่มือมาเฮ้ยจากมันชัดเจนมากมีมือฝ่ามือถึงไหนถึงแขนหรือว่ามีแค่ข้อมือถึงแขนถึงข้อพับอะครับแค่นั้นน่ะมันมีมาแค่นั้นผมเห็นแค่นั้นแต่มันไม่ได้เห็นเป็นในลักษณะของเนื้อนะครับมันเห็นเป็นในลักษณะเงาดำแต่เราเห็นเลยแหละว่ามันเป็นมือเพราะมันมี5นิ้วครับใช่ครับมาสะกิดครั้งแรกครั้งสองมาสะกิดก่อนพอครั้งที่3อ่ะมาทุบที่ไหล่เราไหล่ขวาเราก็เลยปัดแล้วก็หันกลับไปปรากฏว่าเป็นมือก็เลยบอกว่าบอกกับน้องมึงเห็นเหมือนกูใช่มั้ยน้องมันบอกว่ากูมองกระจกหลังเห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่กูยังไม่พูดเฉยๆใช่น้องพูดอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่างั้นมึงรีบบิดรถหน่อยกูจะรีบกลับกูกลัวก็เลยพูดอย่างนี้ฮะคือมันชัดเจนมากซึ่งน้องผมอ่ะก็เห็นซึ่งน้องอ่ะเห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ว่าน้องอ่ะไม่ได้พูดคือหมายความว่าน้องอ่ะเห็นตั้งแต่ที่เขาสะกิดผมเบาๆตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับครับแต่คือตัวผมอ่ะไม่ได้เอะใจไงครับว่ามีอะไรก็นึกว่าเป็นแมลงก็เพราะว่าเวลาเราขับรถตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันจะมีแมลงมาเล่นไฟหน้ารถเราอีกแล้วพอครั้งที่3เนี่ยเขาก็เลยเหมือนมาตีที่ไหล่เราเลยครับพอเราหันกลับไปเนี่ยเราเห็นเป็นมือนะครับแต่ต้องบอกอีกทีนึงว่าไม่ได้เป็นมือเนื้อเป็นมือเงาดำแต่มั่นใจว่าเป็นมือเพราะว่ามี5นิ้วแล้วเป็นมือในลักษณะมีแขนมาถึงข้อพับครับผมก็กลับมาถึงก็เลยผ่านตรงนั้นไปก็เลยกลับมาถึงบ้านมาถึงบ้านแล้วก็มาเล่าให้น้องฟังว่าเป็นยังไงน้องชายก็เลยบอกว่ากูเห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่กูยังไม่อยากพูดเพราะว่ากูจะรีบขับรถให้มันผ่านตรงนี้ไปก็เลยได้มาเล่าให้ยายฟังตอนนั้นยายผมยังไม่ได้เสียยายผมเลยบอกว่าเขาเฮี้ยนเขามีความเชื่อว่าครบ3วันแล้ววิญญาณอยากจะกลับบ้านด้วยเขาพูดอย่างนี้ครับผมบรรยายเขาพูดให้ฟังนะครับว่าเหมือนเขาอยากจะขอกลับมากับบ้านกับเราด้วยเพราะว่าเราอ่ะกับเขาอ่ะอยู่บ้านค่อนข้างใกล้กันครับ พอหลังจากนั้นมานะครับคืนนั้นกลับมาถึงบ้านอาบน้ำโทษนะครับแป๊บนึงนะครับ กลับมาถึงบ้านอาบน้ำทำการบ้านเสร็จเราก็เตรียมจะเข้านอนแล้วก็4 ทุ่มกว่าใช่ครับคือผมกับพ่อกับแม่กับน้องอ่ะนอนแยกกันคนละห้องพอทุกคนเขาก็หลับหมดแล้วแหละเพราะว่าค่อนข้างดึกแต่ผมต้องทำการบ้านดึกนะครับพอสักหน่อยเราใกล้จะนอนแล้วเตรียมตัวจะปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเราจะต้องเดินเข้าห้องได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกสองครั้งก่อนพอครั้งที่สองปั๊บก็ก๊อกก๊อกเราก็คิดว่าใครเหมือนว่ามีอะไรเราก็ถามใครอย่างเงี้ยครับเราก็ตะโกนออกไปใครอย่างเงี้ยก็ไม่มีแสงตอบเราก็คิดว่าเป็นหมาที่เลี้ยงอยู่หน้าบ้านเพราะว่ามันจะชอบมานอนที่หน้าประตูครับแล้วเวลามันเกาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนขามันก็จะมาโดนประตูก็อย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เลยคิดแบบนั้นเราก็เลยถามออกไปว่าใครอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครตอบก็เลยคิดว่าเป็นหมาน้อยที่เลี้ยงเอาไว้ครับเราก็เลยเข้าไปนอนอีกสักแป๊บนึงยังไม่ทันทิ้งหัวลงหมอนเลยได้ยินเสียงก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยครับเคาะ4-5ครั้งเลยก๊อกอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยใครวะเราก็เลยลุกออกมาเปิดประตูแล้วก็เอ้ยเปิดไฟก่อนแล้วเราก็เปิดประตูปรากฏว่าเราเห็นพี่คนนั้นน่ะเราเห็นพี่คนนั้นน่ะใช่ครับคือผมเห็นอยู่แล้วแต่ผมต้องบอกก่อนเนาะผมเห็นพี่คนนั้นน่ะแต่เขาไม่ได้ยืนอยู่ในบริเวณเหมือนบริเวณรั้วบ้านน่ะแต่ว่าครั้งแรกอ่ะเขาเคาะประตูเรานะครับแต่พอเราเปิดประตูออกไปที่เรามองอ่ะเขาไม่ได้ยืนอยู่ในบริเวณรั้วบ้านเราอ่ะเขายืนอยู่ข้างนอกเขายืนอยู่ข้างนอกบริเวณบ้านเราแต่ผมมั่นใจว่าผมเห็นว่าเป็นพี่คนนั้นเพราะว่าคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเราก็ต้องรู้ลักษณะรูปร่างสันฐานอย่างเงี้ยครับใช่ครับเขาเป็นผู้ชายผอมๆขาวๆครับแล้วก็สูงประมาณผมเนี่ยแหละเขาก็มายืนไม่ได้ทำอะไรเขาก็ยืนเฉยๆอยู่เงี้ยครับเราก็เห็นเต็มๆตาเลยสองตาเลยเราก็เลยเหมือนพูดออกไปเบาๆนะครับบอกว่าพี่กลับไปบ้านพี่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับผมพี่กลับไปบ้านพี่ได้แล้วบ้านพี่อยู่ทางโน้นครับผมก็เลยพูดอย่างนี้แล้วเขาก็หายวับไปเลยครับผมก็
ก็พอผ่านแล้วผมก็เข้านอนตามปกติพอผ่านคืนนั้นไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทุกอย่างก็ปกติดีแล้วก็พอกลับบ้านดึกๆ 2-3 ทุ่มเนี้ยก็ไม่ได้เจอแล้วไม่รู้ว่าพี่เขาไปที่ไหนต่อหรือว่ามีการมาเชิญทางญาติเขามีการมาเชิญวิญญาณแล้วไปไว้ที่ไหนเลยไหมครับไม่ได้ไปถามเรื่องราวหรือว่าไม่ได้ไปดูอะไรต่อแต่คือหลังจากเกิดเหตุคืนนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วตรงโค้งตรงนั้นครับเท่ากับว่าแล้วก็ไม่มีเห็นแล้วเท่ากับว่าณตอนนั้นเหมือนกับเราเนี่ยไปจูนติดกับเขาพอดีเหมือนเขาต้องการที่จะติดรถมาเข้ามาในหมู่บ้านด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับเหมือนเขาอยากจะกลับบ้านมาด้วยหรือเปล่าอย่างที่เราไปถามยายนะยายก็เล่าให้เราฟังแบบนั้นว่าเขามีความเชื่อว่าเมื่อครบ3วันเนี่ยวิญญาณเหมือนจะรู้ตัวว่าตายแล้วนะอย่างเงี้ยก็อยากจะกลับบ้านซึ่งในตอนนั้นเนี่ยที่บ้านเขาก็ยังมีเขาก็ยังจัดงานศพของเขาอยู่นะครับใช่ครับเท่ากับว่าครั้งนั้นคือครั้งเดียวมีตอนนั้นที่เขามาสะกิดหลังแล้วก็คืนนั้นที่เหมือนเขามาเคาะประตูบ้านใช่ครับเคาะประตูบ้านเราเลยครับใช่ครับได้ครับมีแค่คืนนั้นพอผ่านคืนนั้นไปก็ไม่ได้มีอะไรแล้วตรงโค้งนั้นครับนะคนเห็นก็เป็นเซนส์ของแต่ละคนนะเรื่องพวกนี้เป็นเซนส์ของแต่ละคนนะครับใช่ครับโอเคได้ครับคุณพายุยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันครับผมยินดีมากๆครับยินดีครับขอบพระคุณครับคุณพายุครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเรื่องสั้นๆคุณผู้ฟังครับที่คุณพายุเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้นะครับจากเรื่องคุณพายุเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณอุ้มครับคุณอุ้มมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่านอนได้ก็นอนเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่5นะครับสำหรับชื่อเรื่องที่ขึ้นอยู่หน้าจอถ้าชื่อเรื่องยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เดี๋ยวรอเจ้าวีวีน่าจะลงไปป่วนเซเว่นข้างล่างอยู่นะครับน่าจะเจ็กบัตรลุกขึ้นมาเปลี่ยนให้ละเดี๋ยวจะมีคุณผู้ฟังเอ๊ะทำไมชื่อเรื่องยังไม่เปลี่ยนอีกจัดให้ฮะตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณอุ้มได้เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีครับผมนึกว่าเป็นผู้หญิง นะฮะคุณอุ้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ชลบุรีครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีศรีราชานะคุณอุ้มนี่เป็นการคุยกันครั้งแรกของเราหรือเปล่าใช่ครับเป็นการครั้งแรกครับนะฮะตื่นเต้นไหมครับก็นิดหน่อยครับนะแต่ฟังจากน้ำเสียงแล้วคุณอุ้มยังนิ่งๆอยู่ไปได้สบายๆเลยครับนะฮะปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับก็หลักๆก็ย้อนหลังครับเวลาจะทำงานกลางวันก็คือเหมือนต้องการสมาธิผมจะเปิดตะโกนฟังฟังเรื่องผีนี่คือได้สมาธิด้วยนะมันใส่หูฟังแล้วผมว่ามันมีสมาธิดีกว่าที่เราฟังอย่างอื่นโอเคโอเคแต่ละคนก็จะมีแบบบางคนฟังแล้วหายง่วงบางคนฟังแล้วหลับบางคนฟังแล้วมีสมาธิบางคนฟังแล้วเอ้ยเพลินดีอะไรอย่างนี้นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังเรื่องนี้ตรงนี้น่าจะประมาณสัก16-17ปีที่แล้ว10กว่าปีตอนใช่ครับก็คือเป็นสมัยที่ผมยังเด็กเลยก็คือเดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนว่าพื้นฐานของตัวผมเองนะครับมันเป็นคนที่ว่าเชื่อเรื่องผีมาตั้งแต่เด็กแล้วโดนปลูกฝังมาเรียกว่าปู่ย่าตายายเขาเรียกว่าเป็นพวกหมอผีหมอธรรมอะไรพวกเนี้ยจะมีครูบาอาจารย์แล้วก็คือขอโทษนะครับคือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่อยๆเล่านะดูครับก็คือพออันเนี้ยคือมีช่วงเนี้ยครับคือผมอายุประมาณ12ปีแหละตอนจบป.6แล้วคือเด็กบ้านนอกครับสกลนครเด็กบ้านนอกก็คือมันจะมีตอนนั้นแหละจะมีธรรมเนียมเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติแต่ว่าเด็กช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนน่ะต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วคือบ้านผมเองก็คือจะมีวัดป่าวัดหนึ่งที่เขาปฏิบัติธรรมทุกปีพวกผมก็พากันไปกับญาติกับ
นี่แหละญาติที่แบบอยู่บ้านใกล้กันนัดกันไปสามคนก็คุยกันว่าเอ้ยคนนี้เอามีนี่กูคุยเนี่ยนัดกันดีๆครับเอาหมอนเอามุ้งอะไรไปเรียบร้อยพอถึงวันปึ๊บผมก็พากันปั่นจักรยานกันไปสามคนพอผมปั่นจักรยานไปปุ๊บถึงวัดตอนประมาณสัก10-11 โมงนี่แหละจำเวลาไม่ได้พอไปปึ๊บผมก็คิดได้พอถึงวัดปึ๊บคิดได้เราไม่มีเต็นท์เพราะปฏิบัติธรรมต้องใช้เต็นท์เพื่อนอนตามพื้นดินแต่เราสามคนไม่มีเต็นท์ก็เลยมีการคุยกันว่าเราจะทำยังไงจะกลับหรือจะหาที่นอนแถวนี้ผมก็คุยกันแล้วก็เลยผมมองไปเห็นศาลาเล็กๆลักษณะศาลาก็คือเป็นห้อง2ห้องก็คือเป็นเสา6ต้นก็คือเป็นเหมือนเสาห้องละ4x4 เมตรนะครับก็เป็นเหมือน4x8 เมตรแล้วก็จะมีไอ้เพิงบางแงนออกมาด้านข้างแล้วก็1ห้องก็คือเขาจะมีกรอบปิดไว้แล้วก็จะเป็นประตูก็คือผมก็เลยไปถามหลวงพี่ท่านดูแลงานเนี่ยครับว่าผมมาไม่มีเต็นท์ผมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมแล้วมีชุดขาวที่อะไรแต่เด็กตอนนั้นนะครับผมจะขอนอนตรงนี้ได้ไหมหลวงพี่ท่านก็บอกว่าก็นอนได้ก็นอนก็ทำให้เขาดีๆแล้วกันครับก็คือไอ้ศาลานั้นนะครับก็คือพวกผมรู้กันอยู่แล้วว่าคือศาลาที่เก็บโกดกระดูกของผีไตหงครับก็คือผีไตหงที่อยู่แบบบริเวณหมู่บ้านผมอะที่ไม่มีญาติไม่มีอะไรครับ คือเขาจะเอามันเก็บตรงนี้แล้วไม่รู้ว่ารอวันเผาตอนไหนแล้วก็วางในศาลานั้นเต็มไปเลยเท่ากับว่าศาลาที่เราจะไปอยู่คือเป็นศาลาที่เก็บกระดูกใช่ครับโอ้ครับผมก็คือกระดูกผีไตหงก็คือพวกผมก็คุยกันครับทางหลวงพี่ก็อนุญาตแล้วผมก็คุยกันเตรียมไปผมก็ไปกวาดพื้นที่กวาดลานให้เรียบร้อยแล้วผมก็จัดกระดูกที่โกดกระดูกที่อยู่รอบๆที่ไม่ได้อยู่ในห้องครับครับจับพากันจัดแล้วไปเช็ดผมก็เช็ดแล้วก็ไปจัดไว้ในห้องให้เรียบร้อยตอนนั้นคือเราไม่ได้มีความกลัวเรื่องผีเรื่องอะไรอยู่แล้วคิดว่าเรามาทำความสะอาดให้เขาใช่ครับครับก็คือผมก็จัดเรียบร้อยทั้งอากาศทั้งตั้งแต่ในห้องด้วยนะครับแล้วผมก็บอกว่าคือผมอธิษฐานในใจนะว่าครับผมเนี่ยมาทำความสะอาดให้ได้แล้วที่ผมทำนะเพราะมันเยอะเกินมันไม่ใช่แค่10-20 โกดมันเกือบ100 โกดที่อยู่ในห้องนั้นมันผมว่าเลยผมทำไม่ไหวหรอกก็คือผมก็จะทำได้แล้วที่ผมทำกว่าทำความสะอาดเรียบร้อยปุ๊บผมก็ปูที่นอนแล้วที่นอนผมก็คือผมจะหันหัวเข้าในห้องนั้นเลยหันหัวไปในห้องนั้นเลยแล้วก็จะมีมุ้งครับแล้วผมก็ปฏิบัติธรรมตามปกติพอถึงตอนเย็นครับทางพระเขาก็พาผมนั่งสมาธิอะไรปกติครับก็ถึงประมาณสัก4-5 ทุ่มคือทางญาติคือน้องที่ไปด้วยกันนะครับเขาก็จะเรียกอะไรนะคือเขาก็กลัวเขาพูดว่าจะโดนหรือเปล่าผมก็บอกไม่โดนหรอกผมก็พูดนะไม่โดนหรอกเรามาดีเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาดีซะอีกเรามาเช็ดโกรธผมก็พูดประมาณนั้นก็เราก็นอนคือตอนที่แรกครับทีแรกวันแรกเลยคือผมนอนแล้วน้องสองฝั่งก็คือจะนอนซ้ายขวาผมจะนอนกลางคือผมติดนิสัยคือนอนที่บ้านผมจะนอนกลางแล้วผมก็นอนปกติสักพักไอ้น้องฝั่งซ้ายก็จะกระดุกกระดิกน้องฝั่งขวามันจะกระดุกกระดิกผมก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วคืนแรกก็จบไปผมก็อ่ะไม่มีอะไรพอคืนสองผมก็ปฏิบัติคือทุกอย่างก็เหมือนเดิมตื่นมาทำวัดเช้ากวาดอะไรพวกนั้นคือทำจนถึงเย็นนั่งสมาธิจนถึงประมาณ4 ทุ่มที่เขาให้นอนผมก็กลับไปนอนพอคราวเนี้ยไอ้น้องอีกคนหนึ่งมันบอกพี่ผมขอนอนกลางบอกว่านอนคลีนครับแต่ผมก็บอกอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ให้น้องมันนอน
ว่านอนสักพักมันก็จะได้ยินเสียงบิ๊กบิ๊กมันเดินแหละแต่คราวนี้ผมจะได้ยินคำพูดว่าอย่ากวนดิคนจะนอนถ้ากวนอะไรนักหนาเนี่ยเพื่อนน้องมันจะพูดผมก็ถามคุยกับใครเนี่ยโอ้พี่ขอโทษผมน้องกวนนะครับพี่ดิ้งผมกวนผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมก็บอกแล้วเป็นไรไม่กลัวไหมผมก็ถามก็ไม่กลัวหรอกแต่นอนไม่หลับเขาพูดอย่างนั้นนะครับผมก็อ่ะโอเคงั้นก็ทำไงนอนได้ไหมผมว่าถามแล้วบอกนอนได้พี่ก็นอนไปถึงเวลาเขาก็หลับของเขาคือที่สามผมก็อยู่เนี้ยแล้วอีกคนนึงก็เปลี่ยนมานอนกลางบ้างก็คือสามคนก็คือเปลี่ยนอีกคนนึงก็ไปอยู่ริมเป็นที่นอนกลางอีกคนนึงแล้วคราวนี้คือคนที่อยู่กลางกับคนที่อยู่ริมคือทั้งสองคนเลยถึงเวลานอนปกตินะครับคนที่อยู่กลางหันกลับเข้ามาในมุ้งคนที่อยู่ริมก็เปิดมุ้งแล้วหมุนกลับเข้ามาครับก็คือคนที่อยู่กลางเหมือนโดนดึงขาออกจากมุ้งครับครับแล้วคนที่อยู่ริมเหมือนโดนลากแขนดึงออกจากมุ้งด้านข้างคือเรารู้สึกตัวขึ้นมาระหว่างที่หลับอยู่รู้สึกตัวขึ้นมาคือคนไม่ได้หลับไม่ได้หลับคือช่วงนั้นน่ะถ้าช่วงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเหมือนเราเริ่มนอนประมาณสี่ทุ่มครับเราจะอยู่ประมาณสักสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มคือเรากำลังเริ่มเพลินๆที่จะหลับยังไม่มีใครหลับแน่นอนครับครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับไม่ระหว่างที่นอนกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่ตัวของคุณอุ้มเล่ามาคือระหว่างที่นอนกันอยู่เนี่ยทั้งสองคนคือคานกลับเข้ามาในมุ้งได้ครับแสดงว่าณตอนนั้นเราไม่เห็นตอนที่เขาถูกลากออกไปนอกมุ้งถูกไหมคือผมไม่เห็นครับคือผมจะบอกว่าเรื่องนี้คือผมจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ผมจะเจอสถานการณ์คือผมจะเป็นคนนอนที่ครับผมจะชอบนอนหันหลังให้ชาวบ้านครับผมจะไม่ค่อยนี่ก็คือถ้าผมอยู่กลางผมก็จะนอนคว่ำหน้าครับแต่ถ้าผมอยู่ขอบผมก็จะอยู่หันหลังแบบออกข้างนอกครับก็คือผมก็จะไม่เห็นในการแต่ผมจะเห็นตอนที่มันมุดเข้ามาน้องผมเนี่ยมุดเข้ามาผมก็หันไปถามว่าเป็นอะไรครับน้องก็จะบอกว่าโดนดึงพี่ใครดึงแล้วก็บอกก็รู้กันอยู่ก็พูดอย่างเงี้ยก็คุยกันอ่ะโอเคนอนได้ไหมก็นอนปุ๊บพอคืนที่สี่คราวนี้มันก็จะมีเพิ่มมาหนึ่งคนคือไอ้คนคนนี้ครับคนนี้จะเป็นบ้านเขาอยู่ใกล้วัดนี้อยู่แล้วคือวัดป่าวันนี้คือเขาจะเหมือนคล้ายๆเด็กวัดนะครับไปใส่บาตรไปเก็บกับข้าวอะไรกับทางอาจารย์ทางหลวงพี่อะไรอยู่แล้วแต่คือเขาอะมาปฏิบัติธรรมช้าคือมาเข้าพิธีช้าเขามาวันที่สี่เลยพอคราวนี้ครับวันที่สี่เขาก็มาเขาก็มาถามว่านอนได้เหรอยังไงผมบอกนอนได้แล้วสองคนบอกก็นอนได้ไม่เป็นไรแต่ก็อาจจะนอนไม่หลับหน่อยโดนดึงแขนดึงขาสองคนก็พูดอย่างนั้นเลยนะครับผมก็บอกผมก็ตามมันนั่นแหละผมบอกเพราะผมไม่เจออะไรผมก็บอกผมไม่ได้เจออะไรแล้วไอ้คนนั้นก็บอกโอเคเดี๋ยวนอนด้วยแต่คนนั้นเขายังไม่นอนส่วนเดียวกันผมเขาจะนอนตรงที่เป็นเพิงหมาแงนไปข้างนอกครับก็คือเพิงหมาแงนจะมีตะแคร่อยู่จะมีแคร่อยู่เขาก็ทำความสะอาดเขาก็นอนก็คือเขาทำความสะอาดตอนกลางวันนะครับก็ทำไปแบบทำปกติทุกอย่างพอถึงเวลานอนประมาณเวลาเดิมๆครับที่น้องสองคนเขาโดนเขาก็จะมีเสียงคึกคักผมว่าเขาก็เรียกผมมาว่าอุ้มผมก็ตอบอะไรโดนอะไรไหมผมบอกก็ไม่นะก็เฉยๆแล้วก็ถามสองคนข้างหลังโดนอะไรไหมมันก็บอกวันนี้ยังครับแล้วก็เงียบพออยู่ทิ้งไว้ประมาณสัก10 นาทีน่าจะประมาณนี้แหละผมว่ากำลังจะหลับแล้วน่าจะประมาณสัก5 ทุ่มไปละก็อยู่สักพักก็ได้ยินเสียงดังปุ๊บดังปุ๊บเลยผมก็ลุกขึ้นจากมุ้งเราเดินออกไปดูเราเห็นไอ้ค
คนนั้นนะครับที่เขานอนอยู่ที่แค่ใช่ครับกำลังปีนกลับขึ้นไปตรงแค่แล้วผมก็ถามว่าเป็นอะไรครับเขาบอกว่าโดนดึงตกแค่ครับก็โดนดึงตกแค่ครับแล้วผมก็ถามว่าเป็นไงล่ะแล้วอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับก็หอบหมอนกับที่นอนไปอยู่กับเพื่อนอีกที่อื่น อยู่ในโซนอื่นของวัดทั้งดึกๆนั่นแหละครับครับครับแล้วก็พวกผมก็อ่ะโอเคไปแล้วไปก็เราก็นอนกันต่อคืนนั้นก็คือกลายเป็นว่าคืนนั้นอ่ะให้น้องสองคนที่นอนกับผมไม่เจออะไรครับครับแต่พอตื่นเช้ามาคือผมคิดว่าสองคนนั้นคงคุยกันหลายวันแล้วพอตกตื่นเช้ามาเช้าวันที่หกเขาก็บอกว่าผมจะลาบวชบอกว่าจะลาบวชเพราะว่าเขาไม่ไหวเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าเพราะอะไรก็อย่างเงี้ยโดนดึงโดนกระตุ้นทั้งคืนแล้วเขานอนไม่ไหวเขาบอกเขาบอกว่าพี่จะอยู่ก็อยู่ไปเดี๋ยวเขาลาไปก่อนก็คือจะลาศึกจากการที่บวชในครั้งนั้นใช่ครับก็คือกำหนดมันจะมีแค่11วันแต่ไอ้ตัวพวกน้องเขาเนี่ยมันอยู่ตอนนี้วันที่6นะคือกันครับวันที่6ผมก็เลยบอกอยู่สักคืนได้ไหมล่ะถามว่าอยู่สักคืนได้ไหมเขาคงไม่อะไรกับเราแล้วแหละเพราะว่าเราอยู่เราก็ไม่ได้ทำเดือดร้อนอะไรเขาผมบอกเราก็กวาดศาลากวาดอะไรให้เรียบร้อยโอเคก็เราก็คุยกันอะไรเรียบร้อยจะถามว่าผมกลัวไหมผมก็กลัวนะแต่ว่าคือด้วยที่ว่าตัวเองไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสอะไรคือตัวผมเองไม่มีเซนส์เลยผมก็กลัวแต่ให้ผมไปกับพี่พวกนี้ผมก็ไปได้ผมไม่ได้รู้สึกว่ากลัวแบบเขาเรียกอะไรกลัวแบบปอดแหกตาขาวจนแบบว่าไม่เข้าที่มืดไม่อะไรผมก็อ่ะโอเคอยู่นะก็คุยกันอีกคืนก็ปฏิบัติธรรมนี้ไปพออีกคืนนึงผมก็พากันนอนปกติปกติคราวเนี้ยผมก็นอนริมเหมือนเดิมผมจะนอนริมซ้ายมือปกติผมจะชอบนอนริมซ้ายมือของทุกคนก็คือมันจะอยู่ข้างนอกอยู่ริมนอกของไอ้ศาลาเลยแล้วอีกสองคนนั้นจะอยู่เหมือนฝั่งใดที่ติดกับฝั่งที่เป็นเพิงบางแงนผมก็จะนอนเหมือนเดิมแล้วผมก็จะหันหน้าเหมือนเดิมแล้วคือคืนนั้นอะไม่มีใครจะดูกว่าดิไม่มีใครบอกว่าโดนกับผิดแต่ตื่นเช้ามาขอโทษนะครับแต่ตื่นเช้ามานะครับก็คือไอ้สองคนนั้นไม่ไหวละมันบอกพี่ยังไงผมก็จะสึกวันเนี้ยผมก็ถามว่าเพราะอะไรมันบอกว่าสองคนนั้นสองคนเลยนะครับว่ามันบอกว่าโดนผีอำโดนผีอำมันนอนแข็งอยู่ทั้งสองคนเลยโดยที่ผมก็ไม่รู้เรื่องมันบอกมันก็ทำอะไรไม่ได้มันบอกจนเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีก็บอกผมอีกนั่นนะ30นาทีจนอยู่ดีก็เลิกอำไปเองโดนทั้งสองคนพร้อมกันครับครับผมก็บอกถ้าจะสึกต้องสึกแต่ยังไงถ้าสึกผมก็ต้องสึกด้วยเพราะด้วยที่ว่าเราไปด้วยกันหนึ่งที่นอนหมอนมุ้งอะไรเราจัดเราแบ่งไปเราไม่ได้เอาไปทุกอย่างคือถ้าเขาไปคือผมก็ไม่มีที่นอนไม่มีเสื่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับก็โอเคผมก็ต้องไม่กลับด้วยว่าลาสิกขาไปก็เรื่องก็ไม่มีอะไรก็คือถือว่าจบแค่นี้แต่ว่าคือก่อนที่ผมจะไปผมก็ไปหาเพื่อนผมที่เขาก็บวชเหมือนกันแต่เขาจะนอนอีกจุดนึงเขาบอกปากผมก็ถามว่าเจออะไรไหมแล้วเพื่อนผมเขาบอกว่าเขาก็เจอคล้ายๆกับน้องคนนี้แต่ไอ้เพื่อนผมคนเนี้ยมันนอนกันสองคนมันนอนตรงเขาเรียกถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกมิงครับจะเป็นเหมือนบ้านที่ว่าเอาไว้ใส่ลงศพเวลาที่ก่อนเผาเมื่อผมว่าไม่แน่ใจนะครับคล้ายๆกับโกดังเก็บศพอย่างนั้นปะมันไม่ใช่โกดังนะครับมันเป็นเหมือนแบบเหมือนรถสามล้อแก่ศพแต่ตัวนี้แต่จะไม่ใช่รถสามล้อคือแบบเป็นบ้านหนึ่งหลังเลยเป็นตะแคร่ใช
แช่แล้วก็มีสูงขึ้นแล้วก็เหมือนเอาลงศพไปวางตัวเนี้ยเหมือนเอาไว้พักก่อนที่จะขึ้นเผาครับผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นที่พักศพใช่ครับเขาก็บอกเขาก็โดนแต่ว่าคือด้วยที่ว่าเพื่อนเขาไม่กลัวเขาก็บอกเขาก็โดนจนจบงานนั่นแหละโดนครบ11วันก็โดนทุกวันโดนกระสีบ้างโดนกวนบ้างครับแต่เขาก็ไม่นั่นแต่ว่าไอ้น้องสองคนเนี่ยก็คือไม่ไหวแล้วลาสิขาไปเลยผมลาบวชไปเลยผมก็ต้องตามไปด้วยก็คือมันก็จบอยู่ประมาณนี้ครับครับนะก็อาจจะไม่น่ากลัวนะครับตัวนี้เราไม่เจออะไรแต่อีกสองคนนะเขาเจอนะก็ไปนอนในที่ของเขานะครับได้ฮะคุณอุ้มยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับโอเคคุณอุ้มขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับจากเรื่องของคุณอุ้มครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปพักเบรกกันครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วมีสายของคุณนิกครับคุณนิกมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆที่ได้ไปสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะมาแชร์ให้ได้ฟังกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าจุดธุดงค์เมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของเนนฮะคราวนี้มาน่าจะเป็นเรื่องของพระบ้างเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันฮะเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้แต่ละชั่วโมงเราได้ฟังกันชั่วโมงละ3เรื่องถือว่าโอเคนะฮะฟังกันไปเรื่อยๆผมบอกแล้ววันนี้ไปกันเรื่อยๆยาวๆชิวๆนะฮะแต่ไม่ใช่ยาวแบบโอ้โหจบตี4ตี5ขนาดนั้นนะครับคุณผู้ฟังแต่เชื่อว่าวันนี้ได้ฟังเรื่องผีกันอย่างจุใจแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณนิกได้เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณนิกสวัสดีครับผมพี่แจ๊คครับผมคุณนิกตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนบ้านโป่งราชบุรีครับอยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งนะใช่ครับนี่เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าครั้งแรกครับตื่นเต้นตื่นเต้นไหมฮะก็ไม่ครับนี่มันต้องอย่างนี้นะฮะสร้างความมั่นใจไปเลยไม่ต้องตื่นเต้นชิลชิลสบายสบายมีแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ฟังกันอยู่ครับผมนะครับตอนนี้เนี่ย 13,749 คนที่รอฟังเรื่องนี้อยู่คุณนิกนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังถามก่อนประมาณ2ปีกว่าๆเองครับพี่2ปีกว่าๆไม่นานใช่ครับไม่นานนี่เองครับนะฮะจุดธุดงค์ที่ว่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณนิกเชิญครับครับก็เท้าความก่อนว่าผมมาบวชพระมาทั้งหมด2รอบครับคือรอบแรกเป็นการบวชแบบว่าเข้าอยู่ตัวเองและรอบที่สองคือบวชให้ท่านรัชกาลที่9ครับเลยครับผมก็ในการบวชครั้งแรกผมได้ทำอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำจริงๆนะฮะก็คือว่าการบวชพระมันจะมีข้อห้ามที่ร้ายแรงอยู่เยอะมากครับประมาณ13ข้อแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือ4ข้อถ้าคนที่บวชจะรู้นะฮะผมเพิ่นไปดันไปทำผิดข้อห้ามที่ร้ายแรงแล้วเป็นแบบลำดับรองมาที่เรียกว่าสังฆาทิเศษแล้วเราก็สึกออกไปโดยที่เราไม่ได้แก้ตรงนี้ไปผมก็เลยมีโอกาสได้บวชอีกครั้งนึงตอนนั้นที่เราทำนี่คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจใช่ครับครับแล้วก็เรามีโอกาสได้บวชพอได้บวชมาได้สักระยะนึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องแก้ไขที่สิ่งที่เราทำนะก็เลยเปิดGoogle ศึกษาแบบมาหาวิธีว่ามีวัดไหนบ้างที่แบบเขามีพิธีกรรมแบบนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการอยู่กรรมนะครับพี่ครับผมก็ไปหาเจอวัดนึงเป็นวัดที่อยู่ในแถวจะเรียกว่ายังไงดีครับจังหวัดนึงแล้วกันนะครับผมก็เดินทางไปขออนุญาตท่านเจ้าวาดท่านก็อนุญาตให้ผมเดินทางไปแต่มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงพี่คือผมขออนุญาตท่านเจ้าวาดวันนั้นเป็นเดือนมีนาผมได้ขออนุญาตเจ้าวาดว่าผมจะขอทุดงไปที่นี่นะครับเพื่อจะไปทำธุระส่วนตัวพอเสร็จปุ๊บวันที่9ผมนอนอยู่คิดแต่ว่าตัดใจไม่ไปดีกว่าคืออารมณ์ขี้เกียจแล้วพี่เอาพูดตรงเลยอารมณ์แบบคนขี้เกียจแบบเฮ้ยไม่ไปดีกว่าแล้วเรามีกิจเรามีนู่นนี่นั่นเนาะพี่เชื่อไหมว่าวันที่10อ่ะผมนอนผมฉันเช้าเสร็จบิณฑบาตเสร็จฉันเช้าผมพักผ่อนเนี่ยคือกะจะไม่ไปแล้วนะมีแบบคนมาเคาะประตูที่กุฏิผมอ่ะพี่3ครั้งแบบเคาะแบบดังมากแบบปังปังปัง
ผมก็เฮ้ยอะไรวะเราก็ลุกขึ้นไปดูซึ่งในกุฏิผมอะพี่มันจะเป็นแบบเป็นห้องสามห้องเรียงกันอะแล้วก็จะเป็นบันไดลงมันแบบถ้ามันมีคนเคาะอะมันก็ต้องมีเสียงคนวิ่งหนีถูกไหมถ้าคนจะแกล้งอะครับแต่นี่คือแบบเปิดออกไปพี่ไม่มีอะไรเลยอะต้องดูแม้แต่ข้างแบบกุฏิข้างก็ปิดล็อกหมดก็แบบไม่มีอะไรเลยผมก็คิดว่าเฮ้ยนี่คงต้องไปแล้วแหละเหมือนกับเขามาเตือนมาเรียกมาบอกใช่ครับมาเตือนเหมือนเขามาเตือนจริงๆพี่แล้วก็แบบอ่ะโอเคก็เลยเก็บสัมภาระเสร็จไปขอเต็นท์เป็นแบบเต็นท์กลางนอนนะพี่ไปหนึ่งชุดแล้วเราก็เดินทางไปทุ่งไปเดินทางโดยใช้คำว่าเดินทางจริงๆพี่เดินเท้าเปล่าไปเลยคือแบบเดินจากที่วัดจนไปถึงที่ตัวจังหวัดนั้นนะครับพอไปถึงสถานที่เสร็จปุ๊บก็ไปลงมีการลงทะเบียนลงชื่อว่าเป็นพระมาจากที่วัดนี้วัดนี้นะครับเขาก็จะให้เราไปลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นไปที่โบสถ์เพื่อจะไปรับเขาเรียกว่าเป็นคำขอขมากรรมครับแล้วก็ทำพิธีกรรมเสร็จทีเนี้ยเขาก็จะให้เราไปหาพื้นที่ครับในการที่ว่าเราจะนั่งสมาธิปรากฏอยู่ตรงนั้นครับแต่ผมได้ว่าต้องได้ว่าด้วยความเปรี้ยวที่คือเราก็ยังเป็นพระใหม่ไฟแรงอ่ะเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยที่คนจะเยี่ยมกูไม่เอาเว้ยขอโทษครับที่คนเยี่ยมไม่เอาไปที่แบบว่าไม่ค่อยมีพระคือแบบไปไกลกว่าชาวบ้านเขาเอาอีกเราก็ตั้งกุฏิเสร็จก็คืออยู่ในบริเวณวัดนั้นใช่ป่ะเป็นป่าเลยครับเป็นป่าเลยโอ้ใช่ครับคือเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นป่าเลยพี่แล้วก็พูดง่ายๆคือว่าเป็นเขตที่เขาเคยทำการสู้รบกันเก่ามากสมัยนั้นเลยครับคือแบบผมก็เข้าไปไปตั้งก่อนผมก็คิดโอเคทำเลนี้ดีนะมามีใกล้แม่น้ำหน่อยอาจจะมียุงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็จัดแจงที่อยู่ที่พักของเราเสร็จแล้วเราก็เข้าไปรวมตัวกันมีพระในขณะที่รวมตัวนะพี่มีพระอยู่องค์นึงครับเป็นพระที่แบบค่อนข้างจะเป็นพระที่สูงอายุนะแต่แกก็แบบโหสักเป็นตัวมากเลยพี่ไม่ได้สักแบบพวกแทททูหรืออะไรพวกนั้นนะพี่เป็นสักแบบพวกของเขมรนะครับสักพวกอัคระอะไรพวกนั้นเลยอัคระใช่ครับพี่คือแบบสักแบบทั้งตัวเดินมาแบบเดินมาผ่านเราไปเนี่ยกลิ่นสาบเหม็นเน่าเต็มตัวท่านเลยคือแบบเหม็นมากพี่คือแบบเหม็นจนแบบเราหันไม่มองตามอ่ะเหมือนเขารู้ตัวว่าเราหันนะเขาก็แบบเหลือบมานิดนึงแล้วเขาก็เดินต่อไปพอเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็สวดมนต์ตามพิธีอะไรของเขาไปคือแรกครับพี่ที่ผมนอนผมนั่งสมาธิเสร็จประมาณ 4-5 ทุ่มเนี่ยแหละครับผมก็นอนพักผ่อนเสร็จทีนี้นอนไปได้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ว่าที่รู้ตัวก็คือว่ามันมีคนแบบเหมือนคนนะฮะต้องย้ำตรงนี้ว่าเหมือนคนจริงเดินแบบเหยียบใบไม้ไปแบบเดินรอบเต็นท์ผมอ่ะพี่เดินเสร็จปุ๊บแล้วเสียงมาอยู่ที่หัวนอนผมผมก็เลยแบบใครวะคิดว่าโจรพี่ตอนแรกคิดว่าโจรคือแบบเรามันเป็นพระเนาะก็ไม่มีอะไรที่ต้องป้องกันตัวได้แน่นอนอยู่แล้วเราก็กลัวแต่ก็ทำไงได้ก็ต้องใช้ยีสู้เสือก็เลยเปิดเต็นท์ไปเลยพี่ตรงเต็นท์นอนเราอ่ะมันจะมีม่านรูดถูกไหมครับที่แบบว่าเป็นซิปล็อกครับพี่รูดเปิดเห็นแบบให้แสงเข้าทางหัวเราได้ผมก็เปิดไปไม่มีอะไรพี่ผมก็เลยแบบลุกขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์เลยพี่ด้วยความที่เรากลัวแล้วก็สวดมนต์เลยพยายามสวดเสียงดังเสร็จปุ๊บมาอีกแล้วพี่เดินมาสวดแล้วก็หยุดแล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆอ่ะเหมือนแบบผู้หญิงแก่ๆอ่ะพี่เหมือนผู้หญิงคนแก่คนนึงที่หัวเราะแบบสะใจอ่ะอ๋อๆใช้คำว่าหัวเราะแบบสะใจเลยอ่ะฮะแบบใช่ครับแบบเราจะเดินเป็นเสียงคนแก่นะพี่หัวจะทำเสียงไม่เหมือนหรอกแต่แบบมันจะเราจะค่อยๆลอยหายไปกับลมอ่ะพี่คือแรกแบบผมว่าใจไม่ดีละคราวนี้ก็เลยนอนดีกว่าพอจำวัดเสร็จตื่นเช้ามาผมก็จะไม่เล่าให้ใครฟังอ่ะพี่เพราะว่ามันเป็นการถือเขาเรียกว่าถือศีลแบบไม่พูดอ่ะพี่ผมไม่รู้เขาจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าปิดวาจาคือตอนนั้นคือถือศีลแบบปิดวาจาคือไม่พูดอะไรกับใครทั้งนั้นถามว่าพูดคุยปกติได้ครับแต่ว่าบางจะมีแบบเป็นบางที่ว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่พูดอะไรและส่วนใหญ่มันเป็นเวลาปฏิบัติอ่ะพี่พี่ก็จะแบบเวลาพักก็จะมีแค่แบบนิดเดียวเองแต่ที่เหลือก็จะเป็นเวลาที่แบบสวดมนต์ปฏิบัติฉันเช้าแค่นั้นแหละครับผมก็เลยแบบมันก็อึดอัดตอนนั้นเราก็พูดอะไรไม่ได้อะคือที่สองผ่านไปก็เหมือนเดิมครับพี่ก็จะมีเดินอยู่อย่างเงี้ยแต่เราเริ่มแบบก็เริ่มกลัวละ
ผมต้องขอบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยก็พรรษาแรกที่บวชครั้งแรกครับก็พระอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นพระครูสอนให้สิ่งของสองสิ่งมาพูดได้ไหมครับเป็นพระได้เป็นได้นะครับสิ่งแรกก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางขางครับเป็นพระห้อยคอแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมต้องพยายามมากเพื่อที่จะได้เขามาได้ท่านมาในครอบครองก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดตะโพจังหวัดนครสวรรค์คือแบบผมว่าเอาสองสิ่งเนี้ยพกไปด้วยคืนต่อคืนที่สองก็ไม่มีอะไรพี่ก็คือเหมือนเดิมอ่ะมันแบบมีคนมาเดินรอบเต็นท์เราทั้งที่เต็นท์เราอยู่ห่างไกลแบบพาลูกอื่นมากครับพี่ต้องบอกก่อนว่าแต่ละเต็นท์นะครับจะมีอาณาบริเวณห้ามอยู่ติดกันพี่มันถือว่าเป็นการผิดแล้วคุณจะไม่สามารถแก้กรรมนั้นให้หายไปได้เลยคือต้องแยกกันแบบห่างมากวันที่สามพี่อันนี้จะเริ่มแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงอันนี้คือวันที่สามแบบทำกิจนิมนต์ทำอะไรเสร็จปุ๊บกลับมานั่งสมาธิสวดมนต์ปกติในขณะที่แบบสวดมนต์เสร็จแล้วก็เพียพี่คือเราทำมาทั้งวันแล้วอะเรามาปฏิบัติทั้งวันแล้วเราก็เลยอยากจำวัดนิดนึงไม่หลายที่จำวัดอยู่พี่เสียงเดิมมานะแต่รอบเนี้ยหนักกว่าเดิมนิดนึงพี่เคยเคี้ยวอะไรแข็งๆไหมครับพวกลูกอมหรืออะไรก็ได้แล้วมันจะมีเสียงดังกรุบใช่แล้วมันจะมีเสียงดังกรุบกรุบกรุบเหมือนแบบสิ่งของนั้นมันแตกในปากอะพี่ผมก็เลยแบบต้องมีอะไรแล้วแหละทำใจดีสู้เสือคือหยิบพระในย่ามออกมาคือแบบเรารู้ได้เนี่ยไม่ใช่คนแน่ครับแล้วก็หยิบขึ้นมาปุ๊บเราก็เงยหน้าขึ้นไปมองบนหัวนอนไม่มีอะไรรู้ขึ้นมานั่งสมาธิสวดมนต์แบบสวดพาหูงอะไรพวกนี้พี่ด้วยความที่ว่าน่าจะไม่มีอะไรละแต่เสียงแก๊บอะมันยังอยู่พี่เสียงแบบกระดกระดกุบกุบเหมือนคนเคี้ยวอะไรอยู่ในปากผมเลยหันไปข้างหลังอีกทีนึงสิ่งที่ผมเห็นนะพี่อันนี้ขอใช้แบบว่าวิจารณญาณเลยนะผมเห็นผู้หญิงครับคนหนึ่งแก่มากครับพี่คือน้าย่นตัวแบบคือเหมือนคุณยายอายุประมาณ70-80ได้อะพี่เขานั่งเคี้ยวกระดูกอยู่บนหัวนอนผมอะเคี้ยวอะไรนะเคี้ยวกระดูกเหรอครับผมทำไมเราถึงรู้ว่าสิ่งของที่อยู่ในปากเขาเป็นกระดูกโอ้ยพี่ไม่รู้ได้ไงขาวมาทั้งแท่งขนาดนั้นนะพี่หมายถึงว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ท่อนไอ้มันไม่ได้เป็นแค่อยู่ในปากคือมันมาเป็นท่อนเลยเหรอมาเป็นท่อนเลยพี่แล้วเคี้ยวอยู่บนหัวแล้วแบบยิ้มให้ฟันเนี่ยดำเวี่ยงตาเนี่ยขอบตาพี่พี่เคยเห็นคนเป็นโรคตาแดงไหมทั้งสองข้างแบบแดงแบบเหมือนเส้นเลือดในตาจะแตกอะพี่แบบแดงมากพี่แล้วตัวแกขาวนะแต่หน้าแกเนี่ยย่นมากแล้วแกก็ยิ้มแต่แกก็บอกแกก็แบบยิ้มน้ำลายไหลออกมาเป็นดำๆอ่ะพี่ผมก็แบบทำอะไรไม่ได้คือโวยวายก็ไม่ได้อ่ะคือได้แต่เอาตรงที่ฉีราดนั่งฉีราดเลยอันนี้คือความจริงเลยแบบฉีราดสบงเปียกผมก็แบบทำไงดีก็เลยได้แต่คำว่าเขาเรียกว่าแผ่เมตตาพี่แผ่เมตตาบวชกวดน้ำอิมินาครับคือแบบแผ่ให้หมดทุกคนเลยที่อยู่บริเวณนั้นคือไม่ว่าจะเป็นเทพหรืออะไรเขาก็ยังอยู่นะพี่ผมก็เลยแบบทำอะไรได้อะนั่งจ้องมองเขาอยู่ประมาณ 3-4 นาทีอะพี่คือก็ดูเขากินอะใจผมไม่รู้ทำด้วยอะไรนะแต่ก็นั่งดูเขากินจนแบบเขาแบบค่อยๆลางไปพี่ลางจนแบบเขาหายไปเลยตอนหน้าตาเราแล้วแบบช็อกอะครับทำไม่ได้ก็เลยวันนั้นก็ไม่ได้นอนเลยตื่นเช้ามาพระที่จำพระที่ผมเล่าครั้งแรกได้ไหมครับตอนที่ผมมาถึงที่นี่ครับครับที่เขาสักของอะไรพวกนี้ที่หลวงพ่อรูปนั้นท่านสักอักขระเต็มตัวใช่ครับเขาก็เลยแบบเดินมาเหมือนกับกระทบไหล่เราครับแล้วเขาก็หัวเราะผมก็เลยแบบทำไมแปลกๆอะไรเงี้ยคือความรู้สึกเรารู้แล้วทำไมมันถึงแปลกๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอต้องมีกลิ่นมีอะไรแล้วครั้งนี้อีกก็แบบไอ้มันไม่น่าใช่ละอันนี้คืนที่สี่ก็ไม่กล้านอนจริงๆคือแบบข่มตานอนดิ้นไปดิ้นมาสรุปผมไม่ได้นอนจนถึงวันที่7ครับวันที่7ผมมาเข้าไปอยู่กรรมทั้งหมด9วันพี่แต่วันที่7เนี่ยบอกเลยว่าแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยขนาดที่ว่าทำปิดธุระทุกอย่างครับเหมือนเดิมครับสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่บุญแล้วเราก็นอน
ในขณะที่แบบกำลังจำวัดพี่มาอีกแล้วเสียงเดิมเลยเดินสวบ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 แต่นี้ไม่ใช่เสียงแบบมันไม่ใช่เสียงของคนเดียวพี่มันเหมือนเสียงของคนสองคนนะพี่ผมบางทีก็แบบไม่ไหวละคือต้องแบบต้องใช้ละก็เลยอาราธนามีเล่มนั้นออกมาแบบแล้วก็ท่องมนต์ที่พระอาจารย์ท่านสอนมาท่องอยู่สักพักหนึ่งหัวเราะดังเลยทีนี้ท่องเสร็จหัวเราะดังเลยหัวเราะดังหนักกว่าเดิมเลยแล้วไม่ใช่หัวเราะทางเดียวพี่มาทุกทางเลยทีเนี้ยอันนี้ผมบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเจอมาจริงๆถ้าใครจะพูดอะไรผมตอนนี้ผมไม่สนละเพราะว่าผมฟังเดอะช็อคมาทั้งเดอะช็อคทั้งเดอะโกสต์เนี่ยผมฟังมาตั้งแต่เด็กจนทุกวันเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเป็นยังไงคือแบบพี่รู้จักมันคือเสียงแอคโคที่มาจากทุกทิศทางอะพี่มันจะมาอย่างนั้นอะครับคือผมแบบเฮ้ยทำไงดีวะมีดมันมีข้ออันนี้คือผมจะขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับเป็นวิทยาศาสตร์แล้วย้ำว่าถ้าคนที่มีวัตถุมงคลชิ้นนี้ไว้ครอบครองจำไว้เลยนะครับว่าอย่าชักมีดออกมาเล่นนะครับหมายถึงว่ามีดหมอไม่ว่ายังไงคุณก็ห้ามชักออกจากปลอกเด็ดขาดเลยนะครับถ้าไม่มีจำเป็นจริงครับอันนี้คือเป็นข้อห้ามที่ครูท่านสั่งเอาไว้จริงๆผมวันนั้นก็เลยแบบไม่กล้าชักก็เลยแกมีเสียงหัวล้อมันรอบจนแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะคือเริ่มไม่ไหวแล้วตัวเริ่มสั่นเริ่มกลัวเริ่มแบบคือความกลัวมาพี่ก็เลยแบบชักมีดออกมาพอชักมีดออกมาพี่เสียงร้องเงียบผมคิดว่าผมรอดละคิดว่าเฮ้ยโอ้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆรอดแล้วพี่แต่รอดได้แค่แป๊บเดียวจริงๆพี่ครับสักพักหนึ่งอ่ะพี่เสียงย่ำใบไม้แห้งมันมาแบบสวบแล้วก็หยุดข้างหน้าเลยนะครับรอบนี้ไม่ใช่ข้างหลังข้างเนี้ยข้างหน้าเลยผมเปิดออกมาพี่โหยพี่รู้จักคำว่าสางไหมครับสางสางครับรู้จักฮะสางเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพูดง่ายคือมันก็คือผีมันเป็นถูกเลี้ยงครับเป็นพูดเป็นผีชนิดนึงใช่ครับอืมแต่เป็นผีที่ถูกเลี้ยงถูกไหมฮะครับถ้าเป็นผีทั่วไปเขาเรียกว่าสัมภเวสีถูกไหมอาจารย์นี่คือแบบเป็นผีที่ถูกเลี้ยงแล้วพี่สภาพคือมันเป็นหมาพี่เป็นหมาดำที่ตัวใหญ่กว่าผมอีกอ่ะตอนนี้คือผมเป็นคนที่สูง180เซนพี่แล้วหมาตัวสูงกว่าผมอ่ะนั่งอยู่นะนั่งอยู่หน้าเต็นท์นะพี่แล้วก็ขู่ห่างจากเต็นท์ประมาณเมตรเดียวครับแม่งแล้วแบบขอโทษครับคือแบบแล้วมันก็ขู่พี่ขู่แบบเนี่ยเคี้ยวมาแล้วเลือดเต็มเลยพี่แล้วในปากมันอ่ะพี่เซอร์ไพรส์มาเธอมากมันคาบแขนใครอยู่ก็ไม่รู้คือแบบนั่งขู่พี่ผมกลัวมากเลยการไปป่าครั้งนั้นแล้วผมได้คิดจะไปแล้วเลยคือแบบนั่งขู่อ่ะพี่ผมก็เอามีดมาแล้วผมจำได้ว่าพระครูท่านสอนว่าถ้าคุณอยากจะกำหนดจุดบริเวณให้คุณเอามีดลงรอบเต็นท์คุณไว้แล้วผมไม่เคยได้ทำซึ่งตอนผมไม่รู้เลยว่าต้องทำแบบนี้ผมก็เลยเอามีดเนี่ยครับปักลงดินแล้วก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงครูบาอาจารย์ทุกคนนะฮะเพราะว่าผมมาเนี่ยผมมาชดใช้กรรมตัวเองมาแก้ไขกรรมตัวเองที่ทำไว้ไม่ได้มาลบหลู่หรือว่ามาเบียดเบียนใครถูกต้องไอหมาตัวนั้นกระโจนเข้าหาเลยพี่พอมันกระโจนเข้ามาพี่ผมทำได้เดียวคือผมสลบเลยเพราะว่ามันสติแตกไปแล้วพี่สลบเลยพอตอนเช้ามาปุ๊บพระมาดูอาการเนี่ยเขาแตกตื่นไม่แตกตื่นนะพี่ก็มาดูกันแล้วบอกท่านเป็นไรอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าอ๋อผมนอนดิ้นแต่สภาพคือแบบเต็นท์เปิดนอนดิ้นแต่เต็นท์เปิดซึ่งก็ไม่มีใครที่จะสนใจหรืออะไรเขาก็โอเคไม่มีอะไรวันที่9ครับพี่มันเป็นวันที่ผมได้รู้ความจริงทุกอย่างเลยพระที่ผมเล่าอะครับพี่เขาเดินมาชนไหล่ผมแล้วเขาพูดกับผมแค่กระซิบข้างๆนะครับเดินมาแล้วก็กระซิบมาชนไหล่คือแบบผมเดินลงเนี่ยท่านก็เดินมาจากข้างหลังชนไหล่แล้วท่านก็เหมือนชวนคุยอะครับบอกว่าท่านมาจากไหนบอกผมมาจากวันนี้นะอยู่ที่นี่เขาบอกมีของดีก็ไม่บอกเนาะผมก็คืออะไรอะเป็นที่งงไหมพี่คือพระที่คือคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักกันเลยที่เจอหน้าครั้งแรกคำเห็นใส่ครับเจอหน้าครั้งที่สองก็คำเห็นใส่แล้วมาเจออย่างนี้เดินมาแล้วพูดดีกับเราแล้วก็เดินตัวปิวนำหน้าเราไปเลยครับพอประมาณเสร็จผมก็แบบ
มันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรคือวันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายที่ว่าจะต้องอยู่ในพิธีกรรมละผมก็ถามมันคืออะไรคิดไปคิดมาเสร็จมีพระอาวุโสรูปหนึ่งครับซึ่งท่านก็เป็นพระป่าจริงๆคำว่าพระป่ากับพระบ้านมันต่างกันนะครับพระธุดงค์อย่างพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกว่าประเภทพระป่านะครับพระป่าคือเป็นประเภทที่ว่าเป็นพระที่ไม่มีวัดที่จะเป็นสังกัดเขาจะสังกัดวัดก็ต่อเมื่อเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาเท่านั้นครับพี่คือชีวิตการบวชของเขาอ่ะคือเขาจะอยู่แต่ในป่าอย่างเดียวเลยเขาจะเที่ยวบินทบาทในป่าหรือก็จะอยู่ใช้ชีวิตอยู่แค่ในป่าพี่คือก็พูดเลยว่าเขาก็มีจะเรียกว่าอะไรดีพี่เรียกว่าอาคมได้ไหมครับมีวิชาอาคมพอสมควรติดตัวอยู่มากด้วยเลยครับเดินเข้ามาท่านก็บอกว่าคุณมีที่คุณพกไว้ตรงเขาเรียกว่าอังสะอ่ะมีที่คุณพกไว้ตรงอังสะน่ะใช้ให้เป็นแล้วก็ดูแลให้ดีผมก็ไม่เคยบอกใครว่าผมมีเล่มนี้ติดตัวท่านก็เดินมาบอกแล้วท่านก็บอกว่า3คืนน่ะได้หลับได้นอนบ้างไหมที่โดนมาโหแบบทำไมท่านรู้ตั้งแต่แล้วทำไมท่านไม่เตือนผมเลยทั้งที่เราเจอกันทุกวันสืบสาวเราเรื่องไปก็คือพระองค์ที่เดินสวนกับผมมาเขาเป็นพระป่าครับคือเป็นพระที่ไม่สังกัดวัดใดนิสัยเสียของเขาคือเขาชอบลองของกับพระใหม่ที่มาเข้าพิธีกรรมซึ่งก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยรับกรรมเต็มๆเลยเหมือนกับท่านปล่อยของมาใช่ครับเหมือนกับว่าลองของนะครับที่ลองของพระใหม่ว่าเฮ้ยจะอะไรยังไงไหมคือเหมือนเขาเลือกด้วยพี่ซึ่งตอนนั้นผมก็ค่อนข้างจะเคร่งด้วยครับเพราะว่ากลัวความผิดกลัวบาปของตัวเองอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบคืออะไรอ่ะทำไมเราต้องมาโดนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับเรียกว่านะตอนนั้นเนี่ยของขลังของศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมาช่วยเอาไว้คือตอนนั้นถ้าไม่มีของศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมันเหมือนกับมรณภาพเหมือนกับถูกของเนี่ยถูกส่งมาให้ทำร้ายเลยป่ะใช่ครับเหมือนทำร้ายเลยครับพี่ครับครับคือไม่ได้ส่งมาแค่ทดสอบจิตใจนะอันเนี้ยเหมือนส่งมาทำร้ายไปเลยคือผมเคยได้ข่าวมาว่าพระองค์เนี้ยครับก็แบบเขาเคยทำให้พระใหม่เสียสติไปหลายองค์แล้วพี่ครับครับคือแบบเป็นพระที่แบบไม่สมประกอบเลยคือบ้าไปเลยอ่ะพี่เขาเลยแบบโดนเหมือนว่าเขาทำอย่างนี้ก็เลยแบบโดนเหมือนโดนในละเทศออกมาจากวัดอ่ะเขาเรียกว่าอัปเปหีอ่ะพี่โดนอัปเปหีออกจากวัดไปเลยอ่ะเขาก็เลยกลายเป็นพระเล่ร่อนแบบนี้ครับคือต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเรื่องพวกนี้เรื่องที่ตัวของคุณนิกเล่าเนี่ยนะครับผมเคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะยิ่งพระอยู่ในป่าไปทุดงในป่านะครับแน่นอนว่าอาวุธติดตัวไม่มีหรอกมีอยู่ 2-3 อย่างที่พกไปนะครับก็คือ1คือใจสมาธิและวิชาหรือบทสวดอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เอาไปปกป้องคุ้มครองตัวเองบางคนพระบางรูปเนี่ยนะครับท่านก็ไปร่ำเรียนวิชาอาคมอันนี้มีจริงๆนะแล้วก็ชอบไปใช้ทางพิเศษที่ก็มีนะครับมีเลยแหละครับมีอันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายหรืออะไรครับคือด้วยความเป็นจริงว่าโลกเนี้ยมันเป็นแบบนี้ครับพี่ถูกต้องคือคนเรามันร้อนนะเนาะเดี๋ยวเราได้ของอะไรมาสักชิ้นนึงเราก็ร้อนอยากจะใช้มันนะพี่ครับแม่พอเมื่อกี้พูดถึงคุณนิกพูดถึงเรื่องของมิตรหมอหลวงพ่อเดิมใช่ไหมโอ้โหตอนนี้คอมเมนต์ต่างๆนี่พูดถึงเรื่องของขลังกันเยอะเลยสุดยอดเลยล่ะฮะผมไม่ทราบจริงๆคำว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนี่คือดีมากครับเจ๋งเลยอย่าเรียกว่าดีอย่าเรียกว่าดีมากดีกว่าเขาเรียกว่าทรงมากพี่ทรงอนุภาพมากมากจริงจริงคือผมไม่มีข้อมูลพวกนี้แต่เคยได้ยินคนพูดถึงผมขอพูดอะไรนิดหน่อยได้ไหมครับเกี่ยวกับการใช้มีดแค่นาทีสองนาทีเท่านั้นพี่ครับคือว่าเมื่อตอนหลังจากที่ผมศึกพรรษาแรกอะครับผมได้มีดนี้มาใช่ไหมฮะครับแล้วพี่เขาแต่ว่าผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักมีดเล่มนี้เลยแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้เราศึกมาเสร็จเพื่อนของแฟนครับน้าของเพื่อนแฟนนะครับเขาไปบนไว้กับศาลนึงแล้วเขาได้ในตามที่เขาบนแต่เขาไม่ไปแก้ก็โดนแบบว่าจะเรียกว่าเขามาทวงคือเขาก็มาเข้ามาแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็มาทวงแล้วผมก็แบบก็เราก็ร้องวิชาเหมือนกันนะก็ยอมมาตอนนั้นก็นักมา
โมผูกอะไรพวกนี้พี่แต่ผมไม่ขอพ่อไม่ถอดท่อแล้วกันเนาะไม่ต้องท่อไม่ต้องท่อก็ผูกให้เขาอยู่นิ่งๆเงี้ยเขาไม่นิ่งนะพี่เราเอาขึ้นรถเก่งก็ไม่นิ่งนะคือแบบอารวาสในรถเงี้ยผมเลยแบบไม่รู้ทำไงเลยก็จำได้ว่าตัวเองหยิบมีดติดตัวมาด้วยก็เลยลองใช้ดูพี่คือแบบสวดตามที่พระอาจารย์นั้นสอนมาแล้วก็แค่ควักออกมาแล้วที่กระหม่อมอะพี่จากคนที่ดิ้นแบบบ้ามากอะพี่สงบเหมือนนอนไปเลยอะแค่จี้กับหม่อมแล้วก็แบบท้องที่เขาบอกแบบคือแบบนอนไปเลยอะพี่นอนคือนอนจริงๆนะคือเหมือนคนที่เมาแล้วอารวาสเลยพี่แล้วแบบเหมือนภาพปัดแล้วก็นิ่งไปเลยอะมันทำให้ผมเลยไม่ใช่ของเล่นนะเดี๋ยวผมถามเราได้มาไม่ใช่ของประดับนะผมถามหน่อยสิทุกวันนี้ยังเก็บไว้อยู่ป่ะเก็บไว้อยู่ครับต้องเก็บไว้เลยใช่ไหมเพราะว่าไม่มีหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วพี่แล้วมูลค่าก็ถ้าคนที่มาสายเนี้ยทุกคนในคอมเมนต์เนี่ยเขาจะรู้ครับว่าคุณภาพและราคามหาศาลมากนะฮะผมไม่ได้มาสายนี่ไงแต่ผมเคยได้ยินมีคนพูดถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมแบบเยอะมากใช่ครับสุดยอดเขาบอกเป็นสุดยอดของขลังของอาคมใช่ไหมที่แบบใช่ครับคือของขลังทั่วไปอะพี่คือแบบว่าเขาบอกว่าอะไรนะห้ามลอดลาวใช่ไหมฮะห้ามอะไรแต่ของหลวงพ่อเดิมท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพแบบท่านได้พูดคำพูดหนึ่งไว้ซึ่งผมมาศึกษาทีหลังว่ามีดของท่านอะก็เหมือนงูพิษตัวหนึ่งพี่งูพิษอะมันเลื้อยตามราวมันเลื้อยใต้ราวใต้อะไรก็แล้วแต่แต่มันกัดแล้วตายไหมถ้ามันตายมีดของอาตมาก็เช่นกันเมื่อก่อนครับมีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้เขาถูกทำขึ้นมาเพื่อว่าจัดการพวกอันธพาลที่มีของอะพี่สมัยก่อนเลยพวกแบบยุยงคงกระพันอะไรเนี่ยครับอ้าวนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันคุณนิกนะครับเรื่องของจุดธุดงค์นะครับก็เก็บไว้ดีๆแล้วกันนะในส่วนของทั้งเหรียญทั้งมีดหมอครับโอเคได้ครับคุณนิกยังไงขอบคุณมากๆนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเล่าอีกเรื่องพี่เรื่องที่ทำให้ผมเจอผีจนทุกวันนี้พี่ได้นะครับแต่ถ้าครั้งหน้านะคุณนิกอันนี้แนะนำไม่ได้อะไรกันถ้าเล่าแล้วถ้าหยุดอะไรนะครับเล่าแล้วไม่ต้องสลับหัวเราะได้จะดีมากคือถ้าหัวเราะแล้วมันจะกลายเป็นอีกอารมณ์หนึ่งจะดูเป็นเรื่องเป็นตลกไปเลยเออครับพี่ได้ครับคุณนิกขอบคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊สนะผมก็เพิ่งรู้ว่าคนรู้จักมีดหมอหลวงพ่อเดิมเยอะมากเลยนะผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเป็นเหมือนกับของขลังของอาคมที่แบบถ้าพูดกันแบบภาษาวัยรุ่นก็คือแรไอเทมอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะใครมีนี่คือดีเลยโอ้แสดงว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมเยอะมากนะครับอ๋อเป็นอันดับหนึ่งของวงการเนอะขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลนี้ฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลต่างๆคือบางทีผมก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้อะไรไปซะทั้งหมดเลยนะครับบางอันก็ไม่ได้รู้ลึกรู้ดีเทลรายละเอียดอะไรพวกนี้ก็อาศัยคุณผู้ฟังนี่แหละครับให้ข้อมูลมาเออเจ๋งๆเดี๋ยวต้องไปหาอ่านเรื่องของมีดหมอหลวงพ่อเดิมซะหน่อยประดับความรู้เอาไว้ประดับสมองฮะเอาละครับคุณผู้ฟังตอนนี้ล่าสุด 00:00 นกับอีกประมาณ27นาทีครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงหน้าเรามากันอีกสัก2เรื่องเจ็กบัตรชูนิ้วมา2นิ้วไม่ได้แบบสู้ตายนะครับมี2เรื่องนะวันนี้เราได้ฟังกันทั้งหมดใน8เรื่องด้วยกันครับช่วงหน้ามีเรื่องคุณมังกรครับใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านนอกโครงการแล้วก็ปิดท้ายกันที่เรื่องของคุณตีครับคุณตีมาพร้อมกับเรื่องของซื้อใจครับทั้ง2เรื่องนี้เดี๋ยวจะกลับมากับ The Ghost Radio ของเราในช่วงหน้าครับศูนย์นาฬิกากับอีกประมาณ36นาทีครับคุณผู้ฟังเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับยังมีอีก2เรื่องที่เราจะได้ฟังกันครับแล้วก็ระหว่างที่พักเมื่อสักครู่นี้ผมก็ออกไปพยายามจะแงนหน้ามองฟ้าตอนนี้ท้องฟ้าเปิดเห็นเขาบอกว่าวันนี้จะมีฝนดาวตกผมก็พยายามดู
รากฏว่าไปเจอเหมือนกับแสงแว๊บๆๆๆอยู่บนฟ้าก็เลยเรียกวิวี่กับพี่บัตรออกไปดูมันไม่ใช่เครื่องบินน่ะมันนิ่งอยู่บนนั้นน่ะแล้วมันมีสีแดงกับสีเขียวกระพริบแป๊บๆๆๆมันสูงมากผมก็เลยเฮ้ยมันคืออะไรก็เลยให้วิวี่ลงไปถ่ายดูนะครับจะว่าโดนก็ไม่ใช่หรือจะเป็นดาวเทียมมันจะเห็นดาวเทียมชัดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เครื่องบินด้วยนะแปลกๆอยู่ตรง RCA เนี่ยครับงงอยู่เหมือนกันไม่รู้ที่ไหนท้องฟ้าเปิดลองแงนขึ้นไปมองฟ้าดูให้ทั่วๆมันเป็นแสงอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้บอกไม่ถูกไม่ใช่ UFO ผมว่าไม่ใช่อ่ะมันนิ่งอ่ะไม่น่าใช่โดรนครับเพราะว่าโดรนมันไม่น่าจะนิ่งอยู่ตรงนั้นนานมากมันไม่ไปไหนเลยนะมันนิ่งมากอ่ะต้องเรียกกระสือฮะให้วีวีออกไปถ่ายรูปอยู่ฮะเออน่าจะเป็นดาวเทียมสภาพอากาศนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมก็เลยผมไม่เคยเห็นดาวเทียมที่มันกระพริบชัดขนาดนี้ไงบนฟ้าเลยฮะบนฟ้าสูงๆเลยคุณผู้ฟังเออแปลกดีแปลกดีลองใครเห็นว่าแถวบ้านผมก็มีครับลองใครท้องฟ้าเปิดลองมองไปดูข้างนอกครับข้างบนลองเช็คๆดูมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะผ่านเรื่องของดาวเทียมดาวอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังครับเรามาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันต่อครับสายต่อไปเราจะไปกันที่สายคุณมังกรครับคุณมังกรมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่พักอาศัยแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดพะเยาครับใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านนอกโครงการเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายคุณมังกรครับสวัสดีครับคุณมังกรสวัสดีครับครับผมคุณมังกรตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนอยู่ที่พะเยาเนี่ยครับอยู่ที่พะเยาเลยอย่าบอกว่าโทรมาจากสถานที่เกิดเหตุเลยนะอ๋อคนละหลังกันครับคนละหลังกันนะฮะคุณมังกรชื่อดูมีพลังมากเออนะครับอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าใช่แล้วครับนะฮะตื่นเต้นไหมนิดนึงนะทำใจให้สบายๆไม่ต้องตื่นเต้นนะครับครับนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับบ้านนอกโครงการที่ว่านี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังคุณมังกรประมาณ10ปีนิดๆจะได้ละครับประมาณ10ปีเรียนอยู่เออนะครับเรื่องราวของบ้านหลังนี้ที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณมังกรครับผมก่อนอื่นก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดอะโค้ชย้อนหลังนิดนึงโอ้ขอบพระคุณมากครับเดินทางเข้าสู่ปีที่4ละใช่แล้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่แจ็คหน่อยนะฮะขอบคุณมากๆครับผมนะฮะพอดีเสียพี่ชายคนกลางไปตอนนี้ก็จัดงานศพอยู่นะฮะมาโอเคงั้นเริ่มเลยนะครับได้เลยครับก่อนอื่นผมขอขยายความในแผนที่คร่าวๆแถวนั้นก่อนครับคือบ้านที่ผมที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพื้นเป็นบ้านจัดสรรเล็กๆแบบครับพื้นที่ที่อยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของนอกโครงการมันเป็นดินที่ดินเหลือครับเขาก็เลยแบ่งมาสร้างได้ประมาณมีอยู่4หลังอยู่ข้างนอกเนี่ยถอยขยับออกมาไกลหน่อยครับแล้วก็ระหว่างทางที่จะเข้าไปทั้ง4หลังเนี่ยมันเป็น3แยกนะครับไอ้ตรง3แยกเนี่ยตรงทางเลี้ยวเนี่ยมันจะมีพวกที่ทิ้งขยะเป็นถังขยะสูงๆครับที่ทิ้งขยะชุมชนแถวนั้นแล้วก็บ้านผมเนี่ยอยู่เป็นหลังที่2บ้านหลังแรกนี้ช่วงแรกก็มีคนอยู่แล้วหลังๆนี้เหมือนเขามีปัญหาครอบครัวกันก็เลยทิ้งร้างไปไม่มีคนอยู่ครับฮะแล้วช่วงนั้นนะครับผมอาศัยอยู่กับพี่สาว2คนตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ครับบ้านหลังนี้มี2ห้องนอนห้องข้างหน้ากับห้องข้างหลังบ้านพี่สาวผมอยู่ห้องหน้าบ้านผมอยู่ห้องหลังบ้านครับช่วงที่ไปอยู่แรกๆนะครับคือมันจะมีเสียงแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมาเหมือนเสียงคุยขยะมาจากไอ้ตรงจุดที่ผมว่านะฮะช่วงที่ไปแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรอันนี้เหมือนมานั่งวิเคราะห์กันทีหลังว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับก็ตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นหมาจรจัดเป็นอะไรแถวนั้นแต่พออยู่ไปนานๆเข้าเนี่ยพบว่าหมาสุนัขเนี่ยครับที่อยู่แถวนั้นมีอยู่
2 3ตัวเป็นหมาพันเล็กอ่ะหมาพุดเดิ้ลหมาปอมเงี้ยครับแล้วคือตอนกลางคืนเจ้าของเค้าก็เก็บเค้าไปนอนที่บ้านไม่ได้ปล่อยออกมาเพ่นพ่านตอนกลางคืนครับครับผมในช่วงแรกเนี่ยพี่สาวผมก็แบบได้ยินเสียงบางวันก็มีเสียงเหมือนมีเสียงโคมคามตึงตังมาจากทางบ้านหลังแรกคือบ้านหลังแรกเนี่ยประตูรั้วเค้าเปิดอะไรเหมือนเขาไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูอีกเลยอะไรเงี้ยครับครับจนกระทั่งพี่สาวผมย้ายไปทำงานที่อื่นผมก็อยู่คนเดียวละทีนี้ครับแล้วก็อากาศบางวันอากาศก็ร้อนผมก็เลยย้ายมานอนห้องพี่สาวผมเพราะว่ามันมีเครื่องรับมีแอร์ครับครั้งแรกที่ผมเจอเลยนะคืออ้อนิดนึงครับลืมครับคือระหว่างหน้าต่างห้องพี่สาวผมกับรั้วบ้านเนี่ยครับมันจะมีช่องทางเดินเล็กๆอยู่ผมก็ชอบแบบเอาเศษไก่แบบทำเป็นเศษอาหารแมวนะครับแบบเอาไปวางไว้ให้ตรงนั้นเพราะดึกๆมันชอบมีแมวจรจัดมาเดินผ่านแถวนั้นเป็นทาสแมวครับครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมไปนอนห้องพี่สาวผมแวบตึงผมมองออกไปตรงหน้าต่างนะนอกรั้วบ้านมีเป็นผู้หญิงเดินผ่านนะเป็นผู้หญิงเหรอใช่แล้วซึ่งรั้วบ้านผมเนี่ยสูงค่อนข้างสูงขึ้นมาจากพื้นถนนพอสมควรแล้วก็ผมเห็นท่อนบนของเขาอ่ะแสดงว่าเขาต้องตัวใหญ่พอสมควรนะใช่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันก็ดึกแล้วบางทีอาจจะมีคนแถวนั้นแบบเดินเล่นอะไรอย่างนี้แล้วผมมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือช่วงที่ผมพี่สาวผมไม่อยู่เนี่ยผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมชอบลืมล็อกประตูรั้วประตูรั้วบ้านผมมันจะเป็นประตูรั้วเหล็กแล้วก็เหล็กสูงประมาณสะดือฮะครับมันก็จะมีเสียงก้องแก้งก้องแก้งหน่อยเวลาลากเวลาเปิดอะไรอย่างเงี้ยไปจับโดนผมไม่ค่อยล็อกประตูรั้วเพราะว่าบางทีตื่นสายผมก็ขับรถออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับบางวันเนี่ยก็มีแบบเสียงลากรั้วลากรั้วดึกๆนะครับผมก็ออกไปดูก็พบว่าประตูมันแง้มมานิดนึงจะนึกว่าตัวเองแบบปิดไม่สนิทก็ออกมาปิดไหมคือมีเสียงประมาณเสียงเปิดรั้วอย่างเงี้ยฮะจนผมเริ่มผิดสังเกตมันไม่ได้เกิดขึ้นติดๆกันนะครับแต่ประมาณว่าสัปดาห์ละ2ครั้งอะไรเงี้ยครับจนผมเริ่มแบบเอ๊ะมันไม่ใช่ละก็เลยลองไปคุยกับไปบอกแม่บอกให้แม่ฟังแม่ก็ย้ำว่าอย่าลืมล็อกรั้วเพราะมันอาจจะเป็นมิจฉาชีพเป็นโจรแอบเข้าบ้านโอเคหลังจากนั้นผมก็ไม่ลืมเราตั้งใจล็อกรั้วทุกครั้งที่เข้าบ้านแค่นั้นแหละคืนถัดมาไม่มีเสียงลากรั้วแล้วครับไม่มีประตูรั้วเปิดแต่เป็นเสียงเขย่ารั้วประตูเขย่ารั้วใช่แล้วเคร่ง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 เสียงแบบเขย่าเบาๆเงี้ยมันผมก็ชะโงกหน้าไปดูตอนนั้นดูรายการคนโรตีชะโงกหน้าไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรแต่รั้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเป็นมืดปกติผมก็เลยไปไม่แน่ใจมันเป็นรั้วบ้านเราหรือเปล่าเพราะว่าละแวกนั้นมันก็มีอยู่อีก3หลังใช่ไหมที่เป็นรั้วลักษณะเดียวกันคือหลังที่3ที่4ที่ถัดจากบ้านผมไปอาจจะเป็นหลังอื่นเขาเปิดผมก็เลยไปหาซื้อกระดิ่งลายการ์ตูนเนี่ยไปห้อยไว้ที่รั้วของผมเผื่อว่าจะได้มั่นใจว่าถ้ามันเป็นเสียงอย่างเงี้ยเป็นเสียงกระดิ่งเนี่ยเป็นเสียงรั้วบ้านเราแน่มันก็มีเสียงเขย่าเบาๆเงี้ยครับจะมีประมาณน่าจะเป็นช่วงวันพระแหละช่วงวันพระแบบพระจันทร์เต็มดวงเลยจะมีเสียงเขย่าแรงมากเคร่ง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 แบบเขาต้องการจะเข้ามาในรั้วในเขตบ้านผมประมาณอย่างเงี้ยคือปิดทำไมอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะก็คือมันดังอย่างเงี้ยบ่อยจนผมก็ไปปรึกษาแม่อีกทีแม่ก็พาผมไปทำบุญครับทำบุญก็ไม่หายก็ยังมีเสียงนี้ดังอยู่เป็นระยะไม่ได้ติดต่อกันแต่ก็มีเป็นมาเป็นระยะครับผมก็เลยไปถามกับคนแถวนั้นมีโอกาสมีโอกาสผมได้ไปนั่งคุยกับลุงที่บิวบ้านฝั่งตรงกันข้ามบ้านผมลุงคนนั้นเขาก็เท้าความนิดนึงมีอะไรเป็นไปไง
เสียงบอกคือเรื่องไอ้เสียงที่จากกองขยะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้หายไปจนกระทั่งไปทราบว่าลุงเขาเสนอว่าอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าบ้านลุงของคนนี้เขาอยู่บ้านตรงกันข้ามบ้านผมนะฮะแล้วก็ถัดจากบ้านลุงคนนี้ไปอีกหลังนึงเป็นบ้านร้างทุกวันนี้เป็นบ้านร้างเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีหญิงสาวสติไม่ดีคนนึงอาศัยอยู่หลังนี้อยู่กับมีคนดูแลอยู่จนกระทั่งเหมือนเขาโดนแก๊งวัยรุ่นอะไรนั้นข่มขืนแล้วก็ตั้งท้องนะฮะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาฆ่าตัวตายหรือว่าอะไรสักอย่างแต่เขาเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นนะพอเขาเสียชีวิตก็ญาติพี่น้องจัดงานศพให้คนดูแลเขากลับไปอยู่ที่ของเขาบ้านหลังนั้นก็ปล่อยล้างไปซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะมาอยู่ประมาณปีนึงฮะครับผมครับแล้วก็เหมือนเขาเป็นคนเหมือนญาติห่างๆไปครับเหมือนก็ไม่ได้มีใครใส่ใจเขาไม่มีใครทำบุญคราวเนี้ยผมรู้ชื่อรู้นามสกุลเขาแล้วครับก็เลยไปทำบุญอีกประมาณ 2-3 ครั้งเสียงซาไปครับครับเสียงเขย่ารั้วที่แบบดังมากเนี่ยซาไปหายไปประมาณ2สัปดาห์ไม่ได้ยินมันคงจะผ่านไปแล้วล่ะไม่มีละครับแล้วก็ผ่านไป2สัปดาห์มีเสียงดังขึ้นมาอีกแต่เป็นเสียงแบบไม่แรงเท่าแบบเมื่อก่อนแล้วเป็นเสียงลากเบาๆคลื่นมันขยับไปขยับมาให้มันชนกับไอ้ตัวขอบผมก็มานึกดูเอ๊ะเราทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าก็ทำบุญไม่ได้ทำครั้งเดียวนะครับทำอยู่บ่อยเหมือนกันนะจนกระทั่งเสียงมันซาไปมันหายไปทำไมเขายังไม่ไปอีกจนมานึกขึ้นได้อ๋อเขาตั้งท้องนี่ยังมีลูกเขายังอยู่ตรงนี้เหมือนว่าแล้วลูกเขาเนี่ยคือเราไม่ทราบชื่อด้วยเหมือนยังไม่ทันตั้งชื่ออะไรเงี้ยก็เสียไปก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่นานผมก็เรียนจบแล้วผมก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นอีกครับย้ายไปที่อื่นแต่ว่าอันนี้ผมมานั่งคิดเอาเองนะครับคิดว่าเขาอาจจะแบบหิวหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครทำบุญให้เขามาก่อนนี่ครับช่วงไอ้ที่เสียงคุยขยะคือลุงแถวนั้นก็เคยได้ยินนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อนานมาแล้วก่อนที่ผมจะมาอยู่เนี่ยพวกเสียงคุยขยะเสียงเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นแต่ผมเห็นแค่ครั้งเดียวนะเหมือนมาคุยขยะแล้วไอ้ที่พยายามจะเข้ามารั้วบ้านผมเนี่ยอันนี้ผมคิดเอาเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นพวกผมให้อาหารแมวตรงนั้นมีมันจะมีพวกกบไก่พวกอะไรพวกเนี้ยอาจจะเขาหิวหรือเปล่ามาหาอะไรกินคิดอย่างนั้นคิดว่าเป็นน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นใช่คือเห็นเขาแค่แวบเดียวส่วนมากก็จะคือเป็นเสียงมาเขย่าประตูแล้วทำไมต้องเป็นบ้านเราอ่ะไม่รู้ครับเพราะว่าผมทาสแมวผมเอาอาหารไปให้น้องแมวตรงนั้นประจำทุกวันไม่หมายถึงว่าบ้านคนอื่นมีการถูกเขย่าถูกรบกวนอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีนะครับแต่มีคนเห็นเป็นผู้หญิงตัวใหญ่เดินผ่านครับแต่เรื่องเสียงนี้มีแค่บ้านผมอันเดียวฟังแล้วมันก็คลุมเครือนะเรื่องนี้นะมันก็พูดยากเพราะว่าทั้งหมดเลยตัวของคุณมังกรเขาบอกว่าคุณมังกรคิดอย่างเงี้ยว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้หมดแหละแต่ปัญหาก็คือทำไมเขาถึงพยายามเข้ามาในบ้านเราแค่เพียงว่าจะมากินกับเศษอาหารที่เราวางไว้ให้แมวมันไม่รู้ดิเหมือนเขาอยากจะเข้ามาทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าหรืออะไรก็หรือเปล่าก็ไม่รู้บ้านผมเลี้ยงกระต่ายไว้ตัวหนึ่งไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่าโอ้ไม่น่าเกี่ยวเลยครับมันก็เป็นการสันนิษฐานไปอะนะใช่ครับแต่ว่ามันก็จบไปแล้วหลังจากตอนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับสรุปคือเหมือนเป็นลักษณะของการโดนเขย่าประตูเขย่ารั้วเนาะครับผมได้คุณมังกรนั่นคือเรื่องสั้นๆนะครับที่คุณมังกรมาเล่าให้ฟังเท่ากับว่าอยู่บ้านหลังนั้นได้ประมาณสักนานไหมสามปีฮะสามปีใช่ไหมแต่ตลอดระยะเวลา3ปีนี่คือโดนเขย่ารั้วตลอดครับผมประมาณครับโอเคจนกระทั่งผมออกไปมันก็ยังไม่หายยังมีเสียง
ครับนะฮะอันเนี้ยเหมือนการคุณมังกรคือเล่าเรื่องผีโหเข้าไปขำไปมันก็ลดความนี่ไงลดความตื่นเต้นลดความน่ากลัวลงไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นเหมือนกับสไตล์ของคุณมังกรอยู่แล้วใช่ไหมเวลาพูดไปแล้วขำไปอย่างนี้ใช่ไหมนะครับคุณมังกรขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับครับผมขอบพระคุณครับจากเรื่องคุณมังกรครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของคุณตีครับคุณตีเนี่ยเคยมาเล่ากับ The Ghost Radio แล้วคุณตีมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปในช่วงที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับแล้วก็ต้องไปเกี่ยวพันกับงานพิเศษที่ตัวเองเนี่ยทำอยู่ใช้ชื่อเรื่องว่าซื้อใจครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายท้ายสุดของเราในค่ำคืนวันนี้สายที่8ครับคุณผู้ฟังวันนี้อาจจะเกินเวลากันไปไม่เยอะฮะเพราะเมื่อคืนก็จัดเต็มกันไปแล้วสลับกันไปนะคุณผู้ฟังมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายกันเลยครับสวัสดีครับคุณตีครับสวัสดีครับครับผมคุณตีเราเคยคุยกันแล้วเนาะครับผมนะฮะล่าสุดที่เราเคยคุยกันแล้วนี่นานแล้วหรือยังฮะเป็นเรื่องผู้เช่ารายใหม่ครับผู้เช่ารายใหม่ถ้าจำที่ที่ต่อจากเรื่องบ้านพยาบาลโอเคโอเคก็ไม่นานนี่นะน่าจะเดือนหนึ่งได้ครับไม่นานไม่นานไม่นานโอเคมาทีนี้เนี่ยมาถึงอีกประสบการณ์หนึ่งที่ย้อนกลับไปในสมัยที่คุณตีเนี่ยเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใช่ครับผมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการไปทำงานพิเศษครับใช่ไหมซื้อใจที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับครับก็คือตอนนั้นช่วงก่อนน้ำท่วมนะครับก็คือผมเพิ่งเข้ามหาลัยปีหนึ่งนะครับครับแล้วก็ได้เรียนที่มหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งทนนะครับแล้วก็ในเทอมแรกเนี่ยผมก็เรียนปกติแต่พอมาเทอมที่สองเนี่ยพ่อผมนะครับเหมือนกับเบาหวานขึ้นตาแล้วก็เหมือนกับเขาโดนพักงานผมก็เลยทำงานหาเงินเหมือนกับว่าเพื่อเลี้ยงตัวเองนะครับก็เลยเหมือนกับไปหางานทำนะครับก็ได้ไปทำที่ร้านเกมแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับหอของผมนะครับก็เลยไปทำที่นี่นะครับแล้วก็ทำได้ประมาณสัก2เดือนครับฝนมันก็ตกแล้วก็น้ำก็ท่วมเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับหาอาสาสมัครนะครับว่าแบบใครจะเฝ้าให้เขาได้บ้างเขาจะไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็คือเขากลัวคอมเขาเสียหายนะครับเพราะความมีค่อนข้างเยอะผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวผมอาสาให้เองเพราะว่าเหมือนกับว่าผมเพิ่งเป็นพนักงานใหม่เพิ่งไปทำได้2เดือนอยากจะซื้อใจเจ้านายนะครับเลยไปเฝ้าให้เขานะครับลักษณะร้านเกมครับพี่นึกถึงร้านเกมทั่วไปเลยครับที่เป็นบ้านตึกแถวครับแล้วก็มีร้านหลายร้านติดกันนะครับร้านข้างๆร้านเกมเนี่ยก็จะเป็นร้านข้าวนะครับก็จะมีป้าเขาอยู่กับลูกสาวนะครับ2คนที่ร้านแล้วของผมก็จะเป็นร้านเกมก็จะเอาบิ๊กแบ็คมากั้นนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้าร้านนะครับในช่วงที่ผมทำงานนะครับผมทำในกะกลางคืนนะครับก็คือจะเฝ้าในช่วงกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยผมจะนอนนะครับพอมาเหมือนกับพอมาอาสาเฝ้าให้เขาเนี่ยผมก็ติดนิสัยอย่างเงี้ยที่แบบตอนกลางวันนอนแล้วก็ตอนกลางคืนตื่นมาเฝ้าร้านผมก็มาเฝ้าร้านปกติแต่เตียงไม่ได้เปิดนะครับก็คือผมนั่งเฝ้าอยู่ข้างหน้าแค่เครื่องเดียวแล้วร้านเกมไม่ได้เปิดก็คือปิดเฉยๆแล้วตอนช่วงประมาณตีสองตีสามครับผมก็ชอบแบบว่าออกมาหน้าร้านนะครับเพื่อมาดูดบุหรี่นะครับแล้วก็แบบบรรยากาศมันค่อนข้างแบบสบายดีอะพี่ลมมันเย็นแล้วก็เราก็เห็นน้ำเหมือนว่าเราอยู่แบบก็อยู่ริมน้ำอะเนาะผมก็ออกมาดูบุหรี่ทุกๆวันนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับผมก็เห็นเหมือนกับลูกสาวร้านข้าวเขาอะครับออกมายืนบิดขี้เกียจตอนประมาณตีสามนะครับผมก็เลยถามเขาว่าเอ้าไม่นอนเหรอมันแล้วมาทำอะไรดึกดื่นออกมายืนอะไรทำอะไรแบบนี้เ
เขาบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยเขาไม่อยากออกมาแดดมันร้อนครับแล้วก็มหาลัยมันก็ปิดก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ตอนคืนก็เลยออกมายืนขี้เกียจเล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละผมก็เลยชวนเขาอ้าวมาเล่นเกมมั้ยล่ะครับร้านเกมก็ไม่มีใครอยู่มาเล่นเกมที่ร้านก็ได้นะเขาก็มาแล้วก็เหมือนกับมานั่งคุยกันแล้วก็ผมก็พยายามแบบเหมือนจีบเขาอะนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างสวยนะก็แบบเป็นอย่างเงี้ยครับอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับเขาก็เหมือนกับมาตอนตีสองตีสามก็มาเคาะร้านผมแล้วก็มาเล่นเกมกับผมนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับเหมือนจะป้าร้านข้าวเนี่ยแกเขามาเข้ามาตามลูกสาวนะครับแล้วก็มาด่าผมเสียหายแล้วก็แบบหยาบคายเลยผมก็บอกว่าเฮ้ยป้าไปคิดอะไรมากมายคนรู้จักกันก็เห็นน้องเขาไม่มีอะไรทำก็เลยอาจชวนมาเล่นเกมที่นี่แกก็แบบไม่รู้แหละยังไงก็ให้กลับแกก็ดึงลูกสาวแกกลับไปนะครับผมก็เออแกแปลกๆเนาะธรรมดาเวลาผมไปกินข้าวที่ร้านแกเนี่ยแกเป็นคนใจดีมากเลยนะขอตักข้าวเพิ่มกลับไม่พอขอจับได้เยอะอะไรแกก็ให้ครับแฟนแกดุมากเลยนะครับแกคงจะห่วงลูกสาวแหละเรื่องปกติผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับว่าแกห่วงลูกสาวด้วยเพราะว่าแกอยู่กับลูกสาวสองคนแล้วก็สามีแกเสียไปแล้วครับนะครับแล้วพอหลังจากวันนั้นน่ะที่คุณป้าครับเขามาตามไปตามลูกสาวเขากลับนะครับลูกสาวเขาก็ไม่มาอีกเลยครับนะครับจนประมาณ2อาทิตย์นะครับน้ำก็ลดไปแล้วก็เปิดเจ้าของร้านก็มาแล้วก็เปิดร้านปกติผมก็ไปทำงานปกตินะครับแต่ที่ผมสังเกตเห็นก็คือร้านข้าวร้านเนี้ยไม่เปิดเลยหลังจากที่น้ำถึงแม้น้ำลดไปแล้วอ่ะผมก็คิดว่าเขาน่าจะมาขายข้าวปกติผมก็เลยถามเจ้าของร้านไปนะครับว่าพี่ร้านข้าวป้าอ้วนเนี่ยแกไม่เปิดเลยเหรอพี่เจ้าของร้านน่ะก็บอกผมว่าเฮ้ยจะเปิดได้ยังไงป้าอ้วนแกเสียไปแล้วผมรู้นะผมว่าเสียไปตอนไหนพี่ครับแกบอกก่อนน้ำท่วมประมาณ 3-4 วันนี่เองผมว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกนี่มาตามผมลูกสาวเขามาเล่นเนี่ยผมชวนลูกสาวมาเล่นเกมแล้วก็เขาตามสาวอยู่เลยเขาบอกขึ้นพี่เจ้าของร้านบอกขึ้นไม่ใช่แล้วมั้งตีลูกสาวเขาว่าเสียไปก่อนป้าแกบ้าผมก็ฮึบ้าเปิดกล้องวงจรปิดดูไหมเออผมเลยเปิดกล้องวงจรปิดกันดูก็รีบไปเกมมันเล่นเองพี่บ้าเฮ้ยหมายถึงว่าตอนที่เราให้ลูกสาวเขาเนี่ยเข้ามานั่งเล่นเกมในร้านใช่ณตอนนั้นที่ดูกล้องวงจรปิดคือเกมมันเล่นเองเหรอใช่คือผมนั่งแล้วผมก็เท้ากับเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็ไปคุยกับเขาแต่คือเหมือนผมคุยอยู่คนเดียวอ่ะและเกมจองข้างผมอ่ะมันเปิดเกมเข้าไอดีแต่มันไม่มีใครอ่ะคุณตีผมแบบเลยที่ตอนนั้นอ่ะครับผมก็เลยแบบขอเขาว่าย้ายไปเฝ้าอีกร้านหนึ่งแกมีสองร้านไงครับครับผมขอเขาย้ายไปเฝ้าอีกร้านหนึ่งแล้วก็ประมาณสัก 2-3 เดือนมั้งผมก็เหมือนผมเอ็นติดอีกที่หนึ่งนะครับที่ไม่ใช่มหาลัยเอกชนนะครับผมก็เลยย้ายไปครับเรื่องเขามีประมาณนี้พี่เอ้ยแล้วป้าแกเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรคือพี่เจ้าของร้านนะเล่าให้ฟังว่าลูกสาวแกเสียก่อนเพราะว่าไปเที่ยวผับกันแล้วตอนขากลับมาเนี่ยคือรถคว่ำเสียครับแล้วป้าแกเหมือนกับมีความรู้สึกว่าแบบหมดทุกอย่างแล้วอ่ะเขาเหลือลูกสาวคนเดียวเขาเลยผูกคอตายที่บ้านหลังนั้นนะพี่บ้านที่ขายข้าวอ่ะเหรอใช่ที่ข้างๆบ้านไอ้ข้างๆร้านเกมผมเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไหมคุณตีที่เจ้าของร้านเขาไม่ยอมอยู่ร้านเขาให้เราเฝ้าร้านเนี่ยเขากลัวอันนี้ไม่ได้กลัวน้ำผมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยผมว่ามีสิทธิ์เป็นไม่ได้สูงคือน้ำอ่ะคงไม่เท่าไหร่หรอกเพราะน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ผมว่าเขารู้เรื่องนี้มากกว่าถ้าเป็นตามที่เขาเล่านะที่ป้ามาผูกคอตายอยู่ข้างบ้านเนี่ย
แล้วคือผมมาทำงานกะกลางคืนเนี่ยพี่ผมเข้า2ทุ่มเลิก8โมงเช้าแต่เวลาร้อยตึงเขามาเอาศพเนี่ยเขามาเอาตอนกลางวันเนี่ยพี่ผมเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนะกี่ครั้งกี่วันที่เราชวนลูกสาวเขาเข้ามาเล่นเกมใน2อาทิตย์พี่2อาทิตย์2อาทิตย์นะ2อาทิตย์แล้วคอมมันเปิดเองทุกวันอ่ะคือลิงรันดูอ่ะคอมเปิดเองเว้ยเกมมันเป็นเกมอ่ะเกมเต้นอ่ะที่ออดิชั่นแดนตอนนั้นอ่ะครับแล้วมันก็มีตัวละครแล้วมันก็กดเล่นของมันเองอ่ะเฮ้ยอันนี้มันเป็นหลักฐานที่ดีที่สำคัญมากเลยนะคุณตีกล้องวงจรปิดวิดีโอนั้นยังอยู่ป่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันที่เพราะผมไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ไปที่ร้านนี้นานแล้วเหมือนกันนะครับเฮ้ยพอผมเปิดวิดีโอนั้นนะปุ๊บผมไม่กล้าอยู่ที่ร้านนั้นเลยคือผมขอไปเฝ้าอีกร้านนึงเลยที่มันไกลกันนะพี่แล้วเจ้าของร้านเขาอยู่ได้เหรอแต่เขาอยู่กันเยอะไงพี่เขาอยู่กันทางครอบครัวนะที่ในร้านเนี้ยนั่นไงผมว่านะช่วงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กลัวน้ำเขาไม่ได้แบบหนีน้ำหรอกผมว่าเขาหนีเขาอาจจะเจออะไรก็ได้พี่แต่เขาไม่บอกผมหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยโอ้คนผัวคอตายอยู่ข้างบ้านอ่ะเท่ากับว่า2อาทิตย์นะคุณตีนะใช่2อาทิตย์แต่พี่คือลูกสาวเสียไปก่อนหน้าคุณป้าแล้วคุณป้ามาผูกคอตายนั่นแหละครับดีนะไม่ไปจีบเอาจริงๆนะคือแบบไม่ได้อะไรนะดีแล้วที่ไม่มีอะไรนอกเหนือไปมากกว่านั้นใช่ครับพี่นะครับได้คุณตีนั่นคือเรื่องสั้นๆที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันช็อกดีเหมือนกันเรื่องนี้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณตีนะครับผมนะฮะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังห้ามด่านะวันนี้อาจจะไม่ได้แถมอะไรเลยคุณผู้ฟังหมดสต็อกแล้วพี่บัตรโบกมือบ่อยๆอย่างนี้แล้วนะครับดูเหมือนว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์คุณผู้ฟังแล้วก็พรุ่งนี้หลายคนตื่นทำงานนะครับอาจจะไม่สะดวกติดต่อไม่ได้โทรไม่รับอะไรอย่างนี้เอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันผู้ฟังห้ามด่านะด่าได้ก็ได้แต่แรง นะครับก็สลับกันไปครับบางทีก็ดันไปถึงเกือบตีสามบางทีก็ตีสองกว่านะครับวันนี้จบตามเวลาแต่เกินมานิดนึงฮะเรียกว่าอาจจะจบตามเวลาก็ได้คุณผู้ฟังครับไม่ได้หมดเร็วนะปกตินี่เดอะโกสต์รีดิโอ4ทุ่มถึงตีหนึ่งนะคุณผู้ฟังไม่ได้หมดเร็วนี่ไงปกติเราก็แถมนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมดแล้วจริงๆคุณผู้ฟังด่าได้แต่อย่าแรงวันนี้ขอบคุณทุกสายนะครับขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณทุกดวงวิญญาณนะครับที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นก็แล้วกันครับแหมต้องบอกว่าตอนนี้คอมเมนต์ข้อความมีแต่แถมอ่ะงั้นเอาเรื่องจากเมลไปเรื่องนึงแล้วกันครับผมละอดไม่ได้จริงๆนะครับผมเตรียมเรื่องจากเมลไว้1เรื่องนะฮะเป็นเรื่องที่ผมยังไม่ได้อ่านล่วงหน้าก่อนเลยเดี๋ยวมาอ่านสดๆตรงนี้ก็แล้วกันนะครับถือว่าแถมเอาช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติดงานศพด้วยฮะอันนี้หงายการ์ดแล้วเป็นไงผมหงายการ์ดแล้วติดงานศพพี่ชายผมด้วยนะครับอ่ะอีกสักเรื่องนึงเป็นเรื่องจากเมลครับเมลฉบับนี้ส่งมาที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับให้ชื่อเรื่องว่าบ้านเช่าหลอนครับส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แจ็คแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเจี๊ยบจากจังหวัดลำพูนค่ะเจี๊ยบนี่มีประสบการณ์หลอนที่เจอกับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวมาเล่าให้ฟังค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะขอย้อนไปประมาณ9ปีที่แล้วที่จริงเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่แต่ย้ายตามครอบครัวมาอยู่ที่ลำพูนตอนนั้นเนี่ยย้ายมาครั้งแรกเพราะว่าคำชวนของป้าย้ายมาก็มาอยู่ห้องมาอยู่หอพักที่ป้าพักอยู่ค่ะ
ป้ากับลุงเนี่ยจะพักอยู่หอด้านหน้าแต่หนูกับครอบครัวพักอยู่หอด้านหลังหอด้านหลังนี้มีทั้งหมด4ห้องด้วยกันมีห้องน้ำแยกออกมา2ห้องตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนพักอยู่เลยค่ะแล้วก็มีครอบครัวของเจี๊ยบเนี่ยมาพักอยู่เป็นครอบครัวแรกวันแรกที่เข้ามาพักเนี่ยเจี๊ยบมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อยากจะพักที่นี่เลยค่ะอาจจะเพราะบรรยากาศแล้วก็สภาพห้องมั้งคะลักษณะหอพักเนี่ยจะเป็นทางเดินยาวๆมืดๆเข้าไปสุดทางเดินเนี่ยจะมีห้องพักอยู่ซึ่งหันหน้าตรงกับทางเดินอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเพราะอะไรไม่รู้แม่เลือกห้องนี้เป็นห้องพักโอ้โหจากทางเดินตรงมาห้องพักแม่เลือกห้องนี้เลยอะฮะแล้วก็ห้องข้างๆกันอีกห้องนึงเนี่ยตอนพักอยู่ก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับห้องมาให้ได้ยินหลายเรื่องมีทั้งคนผูกคอตายมีทั้งคนหลายตายในห้องแต่แม่ก็ทนอยู่เพราะว่าค่าห้องถูกสุดในระแวกนั้นแล้วเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยก็จะเจอแต่มันไม่หนักบางวันจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ห้องพ่อกับแม่ที่อยู่ข้างๆทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ในห้องจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ชายที่พักห้องเดียวกับหนูเนี่ยไปต่างจังหวัดหนูเลยต้องไปนอนกับน้าที่พักอยู่หอข้างหน้าเหลือพ่อกับแม่เนี่ยพักอยู่หอด้านหลังอยู่ห้องเดียวแต่ตีสามเนี่ยพ่อต้องออกไปทำงานแม่ก็เลยต้องพักอยู่ในห้องกับน้องชายอายุ3ขวบกัน2คนก็นอนกันปกติจนกระทั่งเนี่ยพ่อไปทำงานจู่ๆแม่ก็มาเคาะประตูห้องน้าหนูให้หนูเนี่ยกลับไปนอนกับแม่ที่ห้องข้างหลังโดยไม่บอกเหตุผลคืนนั้นเนี่ยแม่เปิดไฟทั้งห้องเลยเปิดทีวีทิ้งไว้ด้วยทั้งๆที่ปกติเป็นคนนอนไม่หลับถ้าไม่ปิดไฟหนูก็ถามแม่แต่แม่ก็ไม่ยอมบอกว่าเจออะไรจนกระทั่งเช้าเนี่ยหนูก็เซาซีถามจนแม่ยอมเล่าให้ฟังแม่เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พ่อไปทำงานแม่ก็นอนกับน้องสองคนโดยให้น้องเนี่ยนอนตรงกลางตอนที่แม่เคลิ้มจะหลับเนี่ยไม่รู้ว่าหลับหรือว่าตื่นอยู่แม่เหมือนเห็นผู้ชายนอนตรงที่นอนของพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นพ่อจู่ๆผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็พลิกตัวเอาขามาก่ายแม่จนตกใจแล้วก็สะบัดออกทำให้ตกใจสะดุ้งตื่นและผู้ชายคนนั้นก็หายไปแม่ก็เลยหลับไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้เนี่ยแม่นอนหันหลังให้โต๊ะที่อยู่บนหัวเตียงจู่ๆก็มีมือเนี่ยยื่นออกมาจากใต้โต๊ะจับที่บั้นท้ายของแม่ครับแม่เนี่ยเอื้อมมือไปจับแม่บอกว่าจับโดนมีลักษณะเป็นมือคนแม่เขาบอกว่าเป็นมือคนผิวหยาบๆมีขนเยอะๆแม่หยิกเข้าไปที่มือนั้นจนมือเนี่ยหดเข้าไปใต้โต๊ะแม่ก็จึงวิ่งออกมาเรียกหนูที่หอน้านะครับโดยทิ้งน้องเนี่ยนอนอยู่คนเดียวหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เจออีกหลายเหตุการณ์ถ้ามีโอกาสจะไปเล่าให้ฟังในรายการพี่แจ็คนะคะรับรองว่าหลอนทุกเหตุการณ์ฮะคุณผู้ฟังนี่เป็นเมลอีกหนึ่งฉบับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com ครับเนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยจากเรื่องของเมลครับระหว่างที่ผมอ่านเมลอยู่ฮะอีพิบัติอีเจกนะครับส่งเรื่องมาแล้วคุณผู้ฟังเมื่อกี้ผมลาเกริ่นใช้คำโปรยลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะอีกเรื่องนึงอะเรื่องที่10ครับโอเคเอาเป็นไงเป็นการเอาคือมันเป็นรายการเดียวในโลกนะครับที่ลาคุณผู้ฟังไปแล้วแต่เรายังมีให้อีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับเจ็กบัตรจัดมาฮะเรื่องที่10ของเราครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้พบเจอร่วมกับแฟนในบ้านหลังหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าคนข้างบ้านเป็นเรื่องของคุณเอฮะแถมถือว่าแถมก็แล้วกันขออภัยคุณผู้ฟังที่ออกไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับประมาณน่าจะมีประมาณสัก 2,000 ที่กลับไปนอนแล้วคิดว่ารายการจบนี่ครับโดนหลอก
มันมีการหลอกล่อกันนิดนึงมาเรื่องสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะคุณผู้ฟังนะถือว่าเราแถมให้ก็แล้วกันครับแล้วตอนนี้คุณเออยู่ในสายกับผมไปที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับพี่ครับผมคุณเอขอบคุณมากที่มาปิดท้ายให้กับเราคือท้ายจริงๆเออเมื่อกี้เนี่ยผมลารายการไปแล้วนะแต่ทนแรงกดดันไม่ไหวเออขนาดช่วงลารายการเมื่อกี้เนี่ยอยู่กันหมื่นกว่าคนผมว่าเอ้ยเอาเรื่องเมลเรื่องเมลเสร็จปุ๊บพี่บัตรส่งเรื่องคุณเอมาเออคุณเอติดต่อมาพอดีเหรอหรือว่ายังไงใช่ครับหรอโอ้ขอบคุณมากตอนนี้คุณเอโทรมาจากแถวไหนผมอยู่นครสวรรค์ครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราใช่ครับไม่ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นครับโอ้ยฟังจากน้ำเสียงพูดให้เต็มเสียงคุณเอไม่ต้องตื่นเต้นอะไรเลยนะครับเราเป็นชายอกสามศอกพูดให้เต็มเสียงเลยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับปีที่แล้วครับปีที่แล้วนี่เองนะครับคนข้างบ้านที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นคุณเอเชิญเลยครับครับก็คือผมทำงานอยู่ที่โรงงานที่อยุธยานะครับครับแล้วก็มีแฟนก็เลยย้ายจากหอเนี่ยเพื่อจะไปหาบ้านเช่าอยู่เพราะว่าอยากได้ที่จอดรถแล้วก็ผมก็ขายเสื้อผ้ามือสองตอนเย็นด้วยครับครับทุกวันหลังเลิกงานครับก็ไปเช่าบ้านหลังเนี้ยที่หมู่บ้านหนึ่งแล้วกันครับครับแล้วมันก็อยู่ใกล้ตลาดที่ผมขายเสื้อผ้าด้วยครับครับแล้วก็ตรงข้ามบ้านผมนะครับก็จะเป็นร้านทําผมแล้วก็มีร้านขายข้าวครับครับมันก็จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ครับพี่แจ๊คติดกันอ๋อเป็นทาวน์เฮ้าส์ไปติดกันโอเคนึกภาพออกครับก็ผมก็เลิกงานตอนเย็นปกติแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปขายทุกเย็นครับครับแล้วก็วันนั้นก็เป็นเสาร์อาทิตย์คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะหยุดผมก็เลยมีเวลาที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็วันนั้นผมก็ออกกับแฟนออกไปข้างนอกเพื่อจะไปซื้อเสื้อผ้าที่กรุงเทพครับครับมาขายที่ตลาดตอนเย็นแล้วตอนกลับมาก็มีรถจอดขวางหน้าบ้านผมครับแล้วผมก็เข้าบ้านไม่ได้ผมก็เลยไปถามพี่แตนนะครับเขาเป็นช่างทำผมอยู่หน้าบ้านผมครับก็ถามพี่แตนรถลูกค้าพี่หรือเปล่าครับพอดีผมจะเข้าบ้านไปเอาเสื้อผ้ามาขายครับคือมันจอดขวางหน้าบ้านเลยพี่ไม่สามารถจะเข้าบ้านได้เลยครับครับพี่แตนเขาก็บอกอุ้ยเขาก็เลยถามลูกค้าเขาบอกว่าลูกค้าบอกไม่ใช่รถเขาจอดอยู่หน้าปากทางแล้วตอนเนี้ยผมก็บอกพี่แตนก็เลยมาช่วยก็เลยไปเรียกคนข้างบ้านนะครับพี่ บอกว่าเฮ้ยพี่อันนี้รถเพื่อนพี่หรือเปล่าว่าเขานั่งกินเหล้ากันอยู่ได้ยินเสียงกินเหล้าในบ้านนะครับพี่ครับเขาก็เลยตะโกนออกมาบอกว่ารถผมอ่ะจอดอยู่ในบ้านสีส้มคันนั้นน่ะไม่ใช่รถผมดูด้วยสิตาอะไรเงี้ยเหมือนเขาด่าเขาโกรธใช่เขากินเหล้าอยู่ครับคือพี่คนเนี้ยเขาจะกินเหล้าทุกวันพี่ใช่กินทุกวันเลยแล้วก็แบบเมาทุกวันครับก็ผมก็ไม่เป็นไรพี่แตงก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่าไปสนใจเลยเขากินเหล้าอย่างเงี้ยเขาเมาครับก็ปล่อยเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรผมก็จบตรงนั้นพี่แล้วก็อีกวันนึงผมเลิกงานกลับมาประมาณ2 ทุ่มครับผมทำโอทีผมก็มาล้างรถล้างรถแล้วผมก็เปิดเพลงแบบไม่ดังมากพี่มันเป็นทาวน์เฮาส์ติดกันป่ะผมก็เกรงใจก็เปิดล้างรถประมาณ 4-5 ทุ่มเนี่ยฮะทีผมล้างรถแกก็ตะโกนออกมาด่าบอกว่าไอ้น้องเปิดเพลงเบาๆหน่อยดิเกรงใจคนข้างบ้านมั่งอะไรเงี้ยเขาจะหลับจะนอนผมก็เลยบอกพี่คนนี้เขาเป็นอะไรกับผมนักหนาเนี่ยคือเขาก็ประมาณนี้พี่เหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดผมล้างรถทีไรเขาก็ด่าผมเนี้ยพี่จนผมแบบไม่ชอบหน้าว่ะผมก็เลยพูดกับแฟนบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นบ้าหรือเปล่าวะเวลาเราทำอะไรเขาก็แบบตะโกนด่าอย่างเงี้ยครับพอวันนั้นปุ๊บเสร็จปุ๊บผมก็ผ่านมาสักประมาณ 2-3 เดือนครับพี่อยู่ที่นั่นอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะผมต้องกลับบ้านเพราะว่าแม่ผมป่วยไม่สบายครับวันเสาร์ผมก็กลับบ้านแล้วตอนเนี้ยพี่คนที่เป็นแฟนพี่คนเนี้ยครับเขาทำงานห้าง
ขาก็แบบพูดจาดีครับกับแฟนผมอ่ะคือเขาเหมือนสนิทกันคุยกันทุกวันเนี้ยแต่ผมอ่ะไม่ค่อยได้ตุ้งสิ่งครับพี่ไม่ค่อยสนิทครับวันนั้นเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่กู้ผ่านแล้วนะบ้านพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่เหมือนแบบว่าเขากู้แบงค์พักนะครับบ้านก็จะเป็นของเขาเนี้ยผมก็โอเคไม่เป็นไรผมก็กลับบ้านแฟนผมก็มาส่งผมขึ้นรถเขาก็ทำบุญกันวันนั้นนะครับแฟนผมก็อยู่บ้านคนเดียวเสาร์อาทิตย์สองวันวันอาทิตย์ตอนเย็นผมกลับจากนครสวรรค์ไปอยุธยาเขาก็แบบแฟนผมก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเจอพี่คนนี้เขามาทักด้วยนะบอกว่าทำอะไรอยู่นู่นนี่นั่นเขาก็คุยกันปกติพี่ก็คือแบบรั้วมันมองเห็นกันได้ครับคือที่จอดรถมันจะอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับพี่นึกออกใช่ไหมแล้วเราก็ชะเง้อไปมองกันได้ครับครับเขาก็คุยกันอย่างเงี้ยทุกวันผมล้างรถแกก็ด่าผมทุกวันคุยกันแบบเนี้ยผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งพี่จะเข้าเดือนที่สองก็มีแม่เขาอะครับมากับลูกเขามาที่บ้านเนี่ยตอนเย็นมาเจอผมกำลังจะเอาของไปขายตลาดนัดตอนเย็นเขาก็มาบอกไอเด็กคนนั้นมันก็เรียกพี่เรียกแฟนผมอะพี่สาวพี่สาวผมก็บอกเฮ้ยเด็กเรียกอะไรอย่างแล้วป้าคนนั้นก็เดินมาบอกว่าไอ้หนูไอฝากดูน้องด้วยนะลูกเขาบอกอย่างเงี้ยผมก็บอกฝากอะไรครับฝากอะไรเหรอป้าฝากดูหลานนั้นด้วยพ่อเขาเสียแล้วฮะครับผมก็เลยบอกว่าพ่อเสียแล้วผมก็เลยถามว่าเสียตอนไหนครับครับอ๋อเขาเสียมาเกือบเดือนแล้วหมายถึงว่าเสียวันโอ้เสียงหมาเห่าดังมากเลยนะใช่ครับพี่เออตอนนี้อยู่นอกบ้านเหรอฮะใช่ครับพี่มันน่าจะเห่าคุณเองหรือมั้งเนี่ยป่าพี่มีคนเดินผ่านอ๋อโอเคเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นลูกของคนข้างบ้านใช่ครับพี่อ่ะทำไมเขาเอามาฝากเราอ่ะมาฝากดูแลเราอ่ะไม่เข้าใจคือยายเขาเลยบอกว่าฝากดูหลานด้วยนะดูน้องด้วยนะผมก็เลยงงว่ามาฝากทำไมแฟนผมก็เลยบอกมาฝากทำไมก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วไงครับแฟนผมก็คุยกันกับแฟนเขากับพี่คนนั้นก็คุยกันแต่ผมไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยได้ยินแต่เขาด่าผมตอนล้างรถบ้างตอนอะไรบ้างอย่างเงี้ยพี่แต่ผมไม่เคยเจอตัวนะแต่แฟนผมเนี่ยคุยกันเห็นหน้าเห็นตาเลยแล้วยายเขาก็เลยบอกว่าอ๋อฝากดูน้องด้วยพอดีว่าพ่อเขาเสียครับผมก็เลยตกใจบอกว่าเสียอะไรพี่ก็ด่าผมอยู่ทุกวันเนี่ยจะมาเสียอะไรตอนผมล้างรถอ่ะแฟนก็บอกก็ยังคุยกันอยู่เลยนะแฟนผมก็คุยกับเขาเนี่ยทุกวันครับพอหลังจากเนี้ยพี่ที่เขาบอกว่าลูกเขาเสียเนี่ยผมไม่เชื่อครับผมกับแฟนคุยกับเขามาเป็นเกือบเดือนนะพี่คือเขาเสียไปก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้วคือเขาเสียวันที่ขึ้นบ้านใหม่เขาหัวใจวายตายวันนั้นนะพี่หรอใช่ครับก็คือวันเสาร์นะครับเขาเสียแล้ววันเสาร์ผมกลับบ้านที่นครสวรรค์แต่แฟนผมอะอยู่ที่นั่นก็ยังคุยกับเขาเลยก็ยังคุยกันกลับไปแฟนผมก็ยังบอกว่าก็พี่เขาก็มาทักนู่นทักนี่คุยกันผมก็เลยงงว่าเอ้าอยู่ดีๆเขามาพูดดีกับเราทำไมผมฟังแล้วผมอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกงงเมื่อกี้ตอนแรกที่คุณเอขออนุญาตคุณเอเล่ามานะครับบอกว่าที่คุณยายเนี่ยเขาจูงเด็กมาฝากนะครับบอกว่าให้ดูแลหลานด้วยนะพอดีพ่อคือคุณยายนะครับพี่เขาเป็นแม่ของพี่เข้าใจเขาเอามาฝากเอาหลานเนี่ยมาฝากเราบอกว่าฝากดูหลานด้วยนะคือฝากดูลักษณะแบบไหนเอาหลานมาให้เราเลี้ยงเลยหรือว่ายังไงเปล่าเปล่าครับเหมือนแบบฝากดูด้วยเพราะว่าบ้านติดกันดูน้องมันด้วยนะ อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่กับแม่ประมาณเนี้ยว่าอยู่บ้านใกล้กันดูกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นที่ยายบอกว่าเอ้ยพ่อเขาเสียไปแล้วเนี่ยเสียมาเป็นเดือนแล้วใช่ซึ่งวันที่พ่อเขาเสียเนี่ยตัวเราไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่รู้แฟนเราอยู่แฟนอยู่ก็ไม่รู้ครับเอ้าบ้านติดกันไม่รู้หรือว่ามีคนตายใช่ก็คือเขาปิดหมดเลยพี่เขากลัวผมย้ายออกอ๋อใช่ก็คือปิดกันหมดเลยในซอยนั้นครับก็กลัวผมย้ายออกแล้วคือผมไม่เชื่อตอนที่แม่เขามาบอกว่าฝากหลานด้วยนะแล้วบอกว่า
ลูกชายเขาตายครับผมก็วิ่งไปกับแฟนเนี่ยคือมือไม้สั่นหมดเลยพี่ไปถามพี่แตนร้านทำผมครับกับแฟนเขาเขาบอกเออตายแล้วตายวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่แหละครับผมก็บอกพี่ผมคุยกับเขาทุกวันเลยนะเขาตะโกนด่าผมเนี่ยเออใช่แฟนผมบอกแฟนผมเนี่ยแบบหนักเลยพี่เพราะว่าคุยกันเห็นหน้าเห็นตาทุกวันอ่ะก็เลยแบบว่าผมไม่เชื่อแฟนผมก็งงว่าเขาตายมาได้ยังไงตั้งนานแล้วเราทำไมไม่รู้เขาก็คือแบบเขาบอกก็ปิดเขาก็บอกเหมือนประมาณว่าปิดไม่ให้ผมรู้ว่าเพราะกลัวผมจะย้ายออกทำไมเขากลัวเราย้ายออกอ่ะด้วยถามด้วยความไม่รู้ก็คือมีคนตายข้างบ้านพี่อ๋อนั่นแหละทำไมเขาถึงแล้วผมเพิ่งไปอยู่ใหม่ด้วยพี่ไม่หมายถึงว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านที่เราไปเช่าหรือว่ายังไงเปล่าครับเขารู้จักกันครับกับเจ้าของบ้านคนที่ผมไปเช่าครับอ๋อเขารู้จักกันกับเจ้าของบ้านที่เราไปเช่าบ้านเขาเขาก็กลัวจะเสียรายได้ตรงนี้ใช่ก็เลยแล้วหลังจากนั้นพี่ใช่ไหมฮะเช้ามาเนี่ยคือบ้านเนี่ยรกหมดเลยข้างหน้าบ้านมีของออกมากองเต็มพวกแอร์พวกอะไรเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยคือเขาย้ายออกไปหมดแล้วพี่ครับย้ายไปตั้งแต่เป็นเดือนแล้วฮะแต่ผมกับแฟนเนี่ยยังเห็นบ้านหลังเนี้ยสภาพเดิมมีคนอยู่กินเหล้าเปิดเพลงตะโกนด่าผมอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนนะพี่ครับเออโอ้โหเฮ้ยมีคนตายข้างบ้านใช่ครับมันต้องมีรถมูลนิธิมีอะไรมานะก็คือเราไม่เห็นเลยไม่รู้โอ้โหมันปิดยังไงผมก็ไม่รู้แฟนผมนี่คือเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยนะพี่ครับแล้วผมเจออะไรมาแบบเดือนนึงเนี่ยคือผมคุยกับอะไรเขาตะโกนด่าผมมาผมก็ได้ยินเสียงเขาก็ยังกินเหล้าบ้านเขาเนี่ยคือเปิดไฟปกตินะพี่มีคนเข้าออกปกติแต่พอหลังจากแม่เขามาบอกเนี่ยทุกอย่างมันไอ้นี่หมดเลยพี่คือวันนั้นที่เขามาเก็บเสื้อผ้าเนี่ยของคนที่ตายเนี่ยเอาไปเผาแล้วก็พวกแอร์พวกอะไรเขาแกะขายหมดเลยพี่คือเขาขายบ้านหลังนั้นเลยอะคือเขาไม่อยู่มาเป็นเดือนแล้วแต่แฟนผมเนี่ยก็คุยกับเขามาเป็นเดือนผมล้างรถเขาก็ตะโกนด่าขี่รถมาจอดเขาก็บ่นก็ได้ยินเสียงเขากินเหล้าดุลูกเขาอยู่เลยพี่ครับฟังแล้วมันแปลกๆนะเฮ้ยแล้ววันแรกย้อนกลับไปครั้งแรกที่คุณเอเล่าที่บอกว่ามีรถมาจอดหน้าบ้านตกลงวันนั้นจบยังไงก็คือรถน่ะมาจอดหน้าบ้านนะพี่ไม่ใช่ลูกค้าครับเป็นใครก็ไม่รู้ครับที่เขามาหาเพื่อนเขามากินเหล้าในซอยแหละแล้วเขาก็มาจอดขวางหน้าบ้านผมครับก็เลยไปหาคนเนี่ยเจ้าของรถอะมาขยับออกมาจนเจอแต่พี่คนเนี้ยใช่แต่พี่คนเนี้ยมันไม่ใช่รถเพื่อนเขาไม่ใช่อะไรพี่เขาก็เลยด่าผมว่าก็ดูดิรถพี่สีส้มอะรถพี่ไปจอดขวางบ้านเราป้ารถพี่ก็จอดอยู่ตรงเนี้ยครับประมาณเนี้ยพี่นะฮะมันเออมันยังผมว่าคุณเออาจจะจับต้นชนปลายอะไรยังไม่ถูกแต่พอจะเข้าใจโดยรวมทั้งหมดแล้วคือสิ่งที่คุณเอพยายามเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยตลอดระยะเวลา1เดือนตรงนั้นเนี่ยฉันคุยอยู่กับใครถูกไหมใช่นี่ใช่เออนะพอมารู้ตัวอีกทีพอตาสว่างทีนึงไอ้บ้านที่บอกว่าบ้านข้างๆที่เหมือนมีคนอยู่เนี่ยมันกลายเป็นบ้านร้างไปแล้วใช่เขาเก็บของออกไปหมดเลยพี่หลังจากนั้นก็คือผมกับแฟนนี่ก็คือไปทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็แบบหาที่อยู่ใหม่เลยคืออยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับเออเพราะว่าแฟนผมเนี่ยคุยกันเห็นตัวเลยนะพี่บ้านมันร้างอยู่แล้วหรือหลังจากที่เรารู้ความจริงแล้วมันร้างเขาปล่อยทิ้งหลังจากที่ยายเขาคุยกับผมแล้วผมไปคุยเนี่ยเช้ามาคือของเต็มเลยพี่ไม่มีคนอยู่เออเนี่ยทำไมเขากลัวเราย้ายออกแต่ตัวเขาไม่อยู่เขาอยากเขาขายบ้านทิ้งใช่ครับคือผมก็เพิ่งรู้แล้วเขาปิดกันดีมากเลยฮะก็คือเขาไม่บอกผมก็สงสัยผมอะกับแฟนก็ยังเห็นบ้านหลังนั้นอะดำเนินชีวิตปกติไปเรื่อยๆพี่แต่คนอื่นอะเขารู้แต่เขาไม่บอกครับพอเจออย่างนี้ผมก็โอ้โหผมไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผีมันเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไม่อยากจะเจอกับพี่ถ้ามองกันอีกแง่มุมนึงก็คือที่แฟนไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นแฟนอาจจะออกไปทำงานหรือว่าออกไปข้างนอกหรือเปล่าใช่ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าใช่เพราะว่าเขาก็ไม่รู้นะเขาก็ยืนยันเพราะว่าเขาก็เห็นนะแต่เขาน่าจะช็อกมากกว่าผมเพราะว่าผมได้ยินแค่เสียงพี่
แต่เขาอะยืนคุยกันครับครับเออนะอันนี้เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงฮะก็ทำบุญให้เขาครับพี่แล้วก็ผมก็ย้ายออกเลยก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมผลสรุปก็คือต้องย้ายออกใช่ครับก็มาเล่าให้คนที่ออฟฟิศฟังเขาก็แบบโอ้ยังจะอยู่ไหวเหรอก็คือมันมองเห็นอย่างพี่ในครัวเราก็มองเห็นครัวฝั่งนู้นจอดรถเราก็มองเห็นฝั่งนู้นนะพี่แล้วอยู่ดีๆบ้านมันล้างโดยที่แบบผมไม่รู้เรื่องกันได้ยังไงทั้งๆที่ก็เขาก็กินเหล้าเปิดไฟกันทุกเย็นนะแต่บ้านหลังอื่นเขาก็อยู่กันปกติคือไม่ปกติตรงที่ว่าเขานอนกันแต่วันไงมันจะมีช่วงนึงที่ผมกับแฟนอะคิดว่าเฮ้ยเขาทำไมปิดร้านกันไวจังวะร้านทำผมร้านข้าวเนี่ยเขาจะปิดเลยสองทุ่มเขาปิดกันหมดเลยผมก็งงพี่มันจะมีช่วงนึงเลยอะแบบแสดงว่าคิดเลยคนละแวกนั้นเนี่ยเขาน่าจะสนิทกันหมดถ้ามันปิดได้ขนาดนี้นะเพราะว่าเอาจริงๆนะตามปกติในหมู่บ้านเลยนะถ้าเป็นยิ่งบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยนะเกิดมีบ้านใครมีอะไรสักนิดนึงเนี่ยเขาจะเมากันละยิ่งเป็นร้านทำผมเนี่ยนะผมนึกภาพออกเลยมันต้องมีเป็นการเมากันอ่ะเฮ้ยบ้านหลังนี้เป็นอย่างนี้เฮ้ยบ้านหลังเอ้ยบ้านหลังนี้มีคนตายรู้ป่ะมันต้องอย่างนี้เลยนะถูกป่ะใช่ครับพี่เออแต่วันนั้นผมไปถามเขาเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าเขาก็พูดแบบปกติอ่ะครับอ๋อตายแล้วตายตั้งแต่วันที่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แหละแกหัวใจวายเออนะครับผมก็บอกทำไมไม่มีใครบอกอะไรผมเลยแฟนผมเนี่ยไม่เชื่อก็เลยถามพี่หนูคุยกับเขาอยู่นะเมื่อวานก็คุยวันก่อนก็คุยเงี้ยครับครับนะอ่ะก็ถือว่าผ่านเรื่องนั้นไปผลสุดท้ายคือพอรู้อย่างนั้นก็ย้ายออกเลยครับพี่นะครับได้ครับคุณเอยังไงขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับพี่อาจจะไม่ปฏิบัติต่อหน่อยนะพี่ครั้งแรกเนี่ยไม่เป็นไรผมว่าเออนั่นแหละผมจะใช้คำว่าไม่อาจจะไม่ปฏิบัติต่ออาจจะตื่นเต้นแต่พอเข้าใจได้นะครับได้ครับคุณเอขอบคุณมากมันอาจจะไม่น่ากลัวนะพี่ไม่เป็นไรครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับประมาณนี้ฮะคุณผู้ฟังแถมพอแล้วด่าได้ใจแรงเหมือนเดิมนะครับเอาถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายท้ายสุดก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับเสาร์อาทิตย์หน้านะเรายังมีนัดเจอกันอีกเห็นเมื่อกี้ผมเห็นครูเบิร์ตแวบๆบอกว่าเดี๋ยวเสาร์หน้าครูเบิร์ตมีเรื่องไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับใครนะครับบอกว่าจะมีเรื่องมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เราจะได้ฟังกันในสัปดาห์หน้าครับย้ำอีกครั้งหนึ่งพูดเหมือนเดิมเลยขอบคุณทุกสายนะครับขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณทุกดวงวิญญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นก็แล้วกันนะครับเสาร์หน้า4ทุ่มตรงกลับมาเจอกันใหม่รอบนี้ไปจริงค่ะมีคนแซวมารอบนี้ไปจริงแล้วใช่ไหมคะใช่ครับไปจริงแล้วฮะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปวันนี้นะพรุ่งนี้น่าจะวันเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยผมแวะไปที่งานศพไปช่วยนู่นนี่นั่นมันได้ไม่เต็มที่นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ก็สบายๆแล้วนะครับก็น่าจะลุยงานศพส่งพี่ให้เรียบร้อยนะครับวันอังคารเผาหลังจากนั้นก็ปลดภารกิจละเสาร์อาทิตย์หน้าน่าจะลุยกันให้สนุกเต็มที่เหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังครับไม่เกินตีหนึ่งไม่ใช่โอเคนะถือว่าวันนี้เป็นการสับขาหลอกไปรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับตอนแรกเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบนะครับรายการอินดี้ The Ghost Indie นะครับวันนี้ผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีครับพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มแล้วก็น้องวีวีผีหน้าสวยครับเราทั้ง3คนต้องลาไปแล้วส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกันนะครับและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเจอกันวันเสาร์หน้า4ทุ่มตรงอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญท่านไหนที่ยังอยู่ตอนนี้หมื่นกว่าคนฮะยังอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงนี้
ดูถ่ายทอดสดคลิปนี้กดไลค์กันคนละจึก2จึกเหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน The Ghost Radio ของเราก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนครับส่วนผมก็กลับบ้านนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ลุยต่อครับวันนี้ไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านครับคุณกำลังฟัง The Ghost Radio คลื่นสยองของคนรุ่นใหม่